เทสลามอเตอร์ Motor, เริ่มต้นอย่างไรครับอีลอนมัสเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอตอนที่เขาเริ่มทำรถยนต์นะครับอันนี้เทสลามอเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีที่มาเริ่มต้นจากเขานะเอางี้ก่อนนะครับเขามีความสนใจในเรื่องเหล่านี้นะครับแต่มันไม่ได้เริ่มจากเขาแต่เริ่มยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับ แต่ว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเริ่มต้นด้วยฉากฉากหนึ่งซึ่งผมชอบครับเขาบอกว่าอีลอนมัสเนี่ยตอนที่มีการพูดคุยกันนะครับตอนตอนนั้นอีลอนมัสน่าจะอายุมาสัก47นะ47ก็คออือประมาณ3ปีที่แล้วนะครับแล้วก็บริษัทเทส l a เนี่ยในตอนสักปี2ปี3ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คือพยายามที่จะทำให้เทส l a m o เดล3เนี่ยมันอ o p t ได้ทั่วโลกซึ่งมันหมายความว่าอะไรครับมันจะมีตัวเลขอยู่ 2- 3ตัวเลขนะ ที่เ,เ,เขาบอกอย่างนี้เขาเทียบอีลอนมัสก์กับเฮนรี่ฟอร์ดด้วยนะครับอายุ47ปีเนี่ยครับคืออายุน้อยกว่าเฮนรี่ฟอร์ดนะที่สร้างฟอร์ดโมเดลทีซึ่งเป,เป็นรถยนต์แมสอันดับแรกของโลกเนี่ยที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยตอนที่เฮนรี่ฟอร์ดทำฟอร์ดโมเดลทีครับตอนนั้นอายุประมาณเท่าอีลอนมัสก์เลยครับประมาณ49นะเพราะงะั้นเขาเอามาเทียบกันว่าเออก็ถ้ามัสก์แซงดิสราบอินดัสทรีเนี่ยอายุก็เท่ากับเฮนรี่ฟอร์ดนะอันนี้น่าสนใจแต่การที่จะทำสเกลบริษััััทรรถยยยนนต์ได้คบหลลกๆเมมีอู หลายเรื่องด้วยกันเนาะเรื่องตัวต้นแบบเทคโนโลยีอะไรต่างๆแบตเตอรี่อะไรเงี้ยก็เรื่องหนึ่งแต่อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆคือเรื่องของสเกลครับคือเรื่องของการทำโปรดักชันนะและนี่คือสิ่งที่เฮนรี่ฟอร์ดเนี่ยคิดออกนะครับแล้วก็คือเรื่องของการทำแมสโปรดักชันของรถยนต์นะครับแล้วก็โตโยต้าก็มาทําให้มันดีขึ้นนู่นนี่นั่นก็จะเป็นเป็นหลักการที่ที่แบบทําขึ้นมาแต่นั่นมันคือเครื่องยนต์ดีเซลเนาะพอเป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้าเนี่ยบริษัทเทสลาเนี่ยไม่ได้มีประสบการณ์เรื่องนี้เลยนะ มาสโตนที่สําคัญมากๆเลยนะครับของบริษัทเทสลาที่จะทําให้มันมันแมสได้เนี่ยก็คือการที่เขาสามารถที่จะผลิตรถยนต์ได้5000คันต่ออาทิตย์นะครับนั่นหมายถึงประมาณ2อ0,000คันต่อปีบริษัทรถยนต์ใดก็ตามนะครับที่ทำสเกลได้ประมาณนี้จะเริ่มทํากําไรได้นะแต่ถ้าเขาทำสเกลประมาณนี้ไม่ได้เนี่ยมันก็จะขาดทุนหรือว่าจะแบบจะเป็นบริษัทรถยนต์ที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้จะ disrupt ไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของการทําโรงงานหลายๆอย่างเพื่อให้ทํารถยนต์ได้5,000คันต่ออาทิตย์เนี่ยนะฮะ เป็นคีย์มา e s t โ n e เลยแล้วก็ยังเป็นอะไรที่ยังชาเลนจ์อยู่นะครับสำหรับเทสลาครับอันนี้อันนี้ในช่วงที่หนังสือบอกนะปัจจุบันนี้ผมอาจจะยังไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงแต่ผมอ,อยากให้ทราบว่าเรื่องของการ Scale การผลิตรถยนต์นี่คือสําคัญมากนะครับเฮนรี่ฟอรตอนนั้นที่ทําได้ก็คือทําให้ disrupt องการไปเลยก็คือสามารถผลิตรถยนต์ทได้ที่ Scale ที่เหมาะสมนะครับมีช่วงหนึ่งเทสลาเนี่ย burning cash นะฮะ burning cash คือใช้เงินไปเนี่ยห้าล้าน เหรียญนะฮะต่อควอเตอร์นะครับอันนี้คือการเบิร์นเบิร์นเงินเลยนะครับคือ,อแล้วก็มีแคชฟลูอยู่ประมาณสัก1,400ล้านเหรียญน,นะครับซึ่งก็ไม่ได้เยอะมากที่อยู่กับมือเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทเทสลาเนี่ยรันออนอะไรที่มันปริมมากนะปริมปริมอยู่ตลอดเวลานะครับอ,อ,อันนี้ผมผมไม่ไม่พูดถึงปัจจุบันที่ราคาหุ้นมันขึ้นไปสูงมาก,กนเนอะมันมีช่วงที่ลำบากที่ที่เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นนะครับปี 2018, 2016, 17อะไรแถวๆนี้จะเป็นปีที่ลำบากมากๆนะครับ เ,เพราะฉะนั้นให้เห็นภาพของว่าบริษัทเทสลาเนี่ยที่เราเห็นมันสวยงามอยู่ข้างนอกเนี่ยช่วงประมาณสักผมว่า7จปีที่ผ่านมานี่คือเป็นช่วงยากลําบากนะผมใช้คํานี้เลยนะเราอาจจะเห็นภาพสวยๆซึ่งก็จะมีอีกภาพหนึ่งที่อีลอนมัสจะเป็นคนที่ชอบโฆษณา PR อะไรเยอะแล้วก็ประหลาดในหลายเรื่องเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่มันก็ทําให้เราเห็นภาพเอออีลอนมัสเป็นซัมบาร์ดี้จริงๆในทุกว,วันนี้นะแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยนะมี2ออย่างที่อีลอนมัสเขาพูดไปอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามีคนไปเห็นเขานะฮะ ที่แบบอยู่ในโรง f a c ฟ o r y อรี่นะครับที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วก็เหนื่อยมากนะครับช่วงนี้คือเหนื่อยมากแล้วก็ไม่ได้นอนนะครับก็คือเขาก็อยู่ในโรงงานอย่างที่พูดกันก็เป็นงั้นจริงๆนะงอาเรื่องนึงก่อนเขาบอกว่ามีคนพูดคุยกับเขาครับว่าเออทำไมเขาถึงทำสิ่งนี้เขานี่คือภาษาเขาพูดเขาบอกว่า it's not like i desperately want this fucking role นะฮะเขาไม่ได้อยากจะแบบว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้แบบท้อแท้แบบว่าอยากจะได้ role ceo ของ t ท sla นะจริงๆเขาไม่อยู่ก็ได้นะเขาบอกคืนมีช่วงยากลำบากเขาบอกเขาบอกว่า I'm doing this because I believe in the goddamn mission and I think the sustainable energy needs to prosper นะครับขาบอกอันเนี้ยคือจุดที่เป็อนมัร์เครียดที่สุดนะครับที่มีคนไปถามว่าเฮ้ยมึงจะเลิกเปล่าเขาบอกว่าเขาก็ไม่ไม่คิดว่าต้องอยากเป็น CEO ของ Tesla นะแต่เขาอยากจะ disrupt วงการนี้จริงๆเขาคิดว่าเรื่องของ sustainable energy เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะคือยอรอนมาร์ที่เกียดน้ำมันมากนะครับก็เพราะฉะนั้นกอนน็อันนี้คือให้เห็นภาพก่นว่าคนคนนี้เนี่ยมีวิธีการอย่างหนึ่งซึ่งเดี๋ยวจะเห็นภาพในสิ่งที่ผมเล่าถัดถไปคือว่า เป็นคนที่สร้างวิชั่นตลอดเวลานะครับบางทีวิชั่นนี่อาจจะเป็นเรื่องราวที่ดูขี้โม้ดูแบบคิดขึ้นมาเองแล้วทีมงานก็งงว่าทำไมอยู่ดีมาพูดอะไรอย่างนี้แล้วก็ประกาศออกไปเขาเชื่อเหลือเกินนะว่าประกาศออกไปโดยที่ไม่ไม่เตรียมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาไล่ไล่บี้ทุกคนให้ทุกคนทําให้ได้อะไรเงี้ยแล้วคนที่ทํางานเขาก็จะซัฟเฟอร์มากครับอันนี้อันนี้อนนบอกไว้ก่อนแต่ว่าสุดท้ายก็จ,จะทำสิ่งยิ่งใหญ่ได้คนคนนี้เนี่ยเป็นแบบนี้จริงๆซึ่งในการบริหารงานทั่วๆไปเนี่ยผมคิดว่า มันไม่มีหนังสือเล่มไหนที่บริหารงานแบบนี้นะเท่าที่ผมอ่านมาแต่ว่าพออ่านเล่มนี้ไปเรื่อยก็รู้สึกว่าอคนที่ไม่ได้ทำอะไรให้มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้เนี่ยคนรอบข้างเขาก็ฟ u ฟอร์เหมือนกันเนาะมันคงไม่ได้เป็นแนวแบบแฮปปี้มีการพูดคุยกันตลอดเวลา let's t p e s p e c t i v e อาจายอะไรอย่างโอ้โหไม่ใช่เลยอ่ะคือมันแบบมันคนละคนละบุ๊กเลยนะครับอ่านแล้วก็รู้สึกว่าได้เรียนรู้อะไรเยอะในอีกมุมหนึ่งของคนที่จะมาเป็น leader ในการที่จะทำอะไรที่มันแบบมัน visionary มากมากนะครับคนที่อยู่กับเขาจริงก็ต้องเชื่อเขามากมนะครับ Uh, อันนึงซึ่งเป็นคําพูดของอีลอนมัสซนะครับซึ่งซึ่งผมว่าอยากให้ทุกท่านเขาบอกว่าประสบการณ์ของเขาเนี่ยในช่วงช่วงหนึ่งนะครับของการอยู่ในเป็นปีอะไมั้งช่วงในช่วงที่พยายามจะลอน n ์ไอตัว Factory ที่เพื่อทำไอโมเดลเนะฮะที่แบบมีคนคาดหวังเยอะมากแล้วเงินก็จะหมดแล้วก็คนก็ถามว่าเงินฉันอยู่ไหนจะขอรีฟันอนะไรเงี เขาก็ต้องวิ่งไปหาเงินต่างๆจะขายหุ้นคเ,คเคยคิดจะขายบริษทัทให้กับเพื่อนของเขาก็คือเซอร์เจกับล a รีนะครับที่เป็นที่ที่เป็นคนฟาวตัว Google ด้วยเขาบอกว่าประสบการณ์ตอนนั้นเนี่ยเขาใช้คำนี้ครเหมือนกับ e eating glass every day ครับคำนี้แม่งสุดยอดเลย eating glass คือเหมือนเหมือนเขาเขากินแก้วอะ <laughs> ทุกวัน <laughs> คือเลือดสาดอะคือกินแล้วมันก็เจ็บอยู่ข้างนในกินแก้วทุกวันเขาบอกนี่คือประสบการณ์ของเขาในการทำบริษัทเทสลาครับเพราะฉะนั้น เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟ <mas ังว่ามันเจออะไรบ้างแนาะแต่ว่าประสบการณ์ของอีลอนมัสอีมุมหนึ่งคือมันไม่สวยหรูครับคนคนนี้ take pressure ได้ pressure เยอะมากนะครับมองแล้วเหมือนเป็นคนตลกออกมาทวิตเตอร์อะไรดูไร้สาระแล้วก็แบบพูดจาอะไรไม่แบบอยู่ดีก็ไม่ไม่ไม่มีเตี้ยมอะไรอยเงี้ยออกรายการทีวีอะไรเงี้ยแต่เบื้องหลังของเขาเนี่ยโหการทำธุรกิจของเขานี่คือแบบมีสไตล์ของตัวเองมากๆเลยครับได้เรียนรู้จากเล่มนี้ ในอ,อีกมุมหนึ่งของลีดอร์สุดๆเลยครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังในตอนถัดไปนะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe แปดทักแปดสิบหาแคดสิบนะห้า้พบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับใครคือคนก่อกตั้งบริษัทเทส l a มอเตอครับ วันนี้จะมาเล่าต่อนะจากครั้งที่แล้วว่าจุดเริ่มต้นของเทสลาเป็นยังไงโดยท่านเนี่ยต้องรู้จักถ้ารู้จักเทสลาเนี่ยจะรู้จักอีลอนมัสก์นะฮะอีลอนมัสก์อีลอนมัสก์เนี่ยจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นเนี่ยย้อนกลับไปสักประมาณปีแบบ2 0 0พันสองพันยังไม่สองสองพันรู้สจะก่อนประมาณสองพันเจ็ดนะสองพันเจ็ด คือไอเดียเกี่ยวกับเรื่องของไอตัวรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันก็มีอยู่มาเรื่อยๆอยู่แล้วเนาะเรื่องรถย,ยนต์ไฟฟ้านะครับแต่ว่าสิ่งที่มันทําให้านยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆนะครับจริงๆแล้วมันเป็นยุคของช่วงที่แบตเตอรี uh, battery, ่ลิเธียมไอออนนะครับเริ่มมีการพูดถึงว่ามันมันพัฒนามาจนกระทั่งสามารถที่ทําให้รถยนต์เนี่ยมันสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้แล้วก็ไปได้ไกลพอนะฮะไปได้ไกลพอที่จะทําให้รถยนต์เนี่ย ที่ทําให้คนเนี่ยซื้อรถยนต์ที่ใช้ด้วยไฟฟ้าเนาะเพราะว่าคนปกติก็จะกลัวว่าเอ๊ะมันจะขับได้นานแค่ไหนอะไรแบบเนี้ยนะครับทีนี้ช่วงปีประมาณ2 0 0พันสองพนน่าสองพันเจ็ดนะประมาณสองพันเจ็ดนะก็อีลอนมัสนะฮะอีลอนมัสนะตอนอีลอนมัสยังไม่ได้ทำเทสลาใดๆเนาะอีลอนมัสเป็นอาจจะเป็นเซเลบริตี้อยู่ประมาณหนึ่งยังไม่เป็นเซเลบมากอีลอนมัสไปพูดที่สแตนฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้นะครับมหาวิทยาลัยที่ผมเรียนจบมาด้วยเนี่ย ก็เขาไปเจอคนคนหนึ่งครับชื่อว่า JB Strubel a นะคร JB Strubel a เนี่ยคือใครนะถ้าพูดถึง3-4ปีที่ผ่านมาเอาไง่ายคือ JB Strubel a เป็น CTO นะครเป็นคนที่อยู่คู่เคียงมากับ Elon Musk แต่ผมต้องใช้คำนี้นานที่สุดนะนานที่สุด2คนนี้เนี่ยเจอกันเมื่อประมาณสัก15-15ปีที่แล้วนะครับยังไม่ได้ทำเทสล a าแต่เจอกันก่อนแต่ JB Strubel a เนี่ยเป็นคนที่อยู่กับ Elon Musk ได้นานที่สุดนะครับเขาเพิ่งสเต็ป เขาเป็น CTO ถึงปีประมาณ2019นะแล้วก็ step out ไปเป็น advisor นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรียกว่าคู่หูของ Elon Musk คือใครในการสร้างบริษัท Tesla เนี่ยตอบไปเลยว่าคือคนคนี้คือ JB Straubel นะครับเป็นคนที่คิดเรื่องเทคโนโลยีแบตเตอรี่ของของ Tesla นะครับแต่จุดเริ่มต้นเนี่ย JB s t r a b e ยังเป็นนักเรียนอยู่ครับเป็นนักเรียนที่ Stanford อยู่เลยนะครับแล้วก็เจอ Elon Musk ที่มาพูดนะมา,มา,ม,ามาพูดในคลาสเรียน JB Straubel ก็เข้าไปคุยกับ Elon Musk ครับ นี่คือ15บห้าเกือบ20ปีที่แล้วนะว่าแบบเขาตื่นเต้นกับเทคโนโลยีแบตเตอรี่มากๆนะครับแล้วก็มีไอเดียเกี่ยวกับเทคโนโลยีแบตเตอรี่ทำยานยนต์ไฟฟ้านะครับคุย <c oughs> ไปคุยมาก็แลกนามบัตรแลกอ e ีเมลกันครับก็ไม่มีอะไรอีลอนมัสก์ก็สนใจครับอีลอนมัสก์ก็บอกว่าเออเขาอยากจะให้เงิน JB s t r โตรเปสักประมาณหนึ่งหมื่นเหรียญเนาะ Elon Musk อีลอนมัสก์นั้นก็คือรวยแล้วแหละเพราะว่า Exit จาก PayPal อะไรมาแล้วนะครับก็อยากจะเขาเขาสนใจเรื่องนี้มากๆครับเขาบอกว่าเออ เขาเชื่อในเรื่องยานยนต์ไฟฟ้ามากว่ารถยนต์ไฟฟ้านี่คืออนาคตนะครับอันนี้คือเขาเจอกันเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนะครับ20ปีทีแล้วเจอกันที่โรงเรียนก่อนแต่อันนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับบริษัทเทสลานะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าบริษัทเทสลามอเตอร์เนี่ยมันมีเกิดขึ้นอยู่แล้วนะฮะในปีประมาณปี2003นะปี2003เนี่ยในรัฐเดลาแวร์เนี่ยมีบุคคลคนหนึ่งชื่อมาตินอิบารฮาร์ดนะอิบาร์ฮาร์ดเนี่ยจริงๆแล้ว เป็นคนก่อตั้งบริษัทยานยนต์ไฟฟ้าที่ชื่อว่า Tesla Motors นะที่ชื่อเท sla มอเตอรนะครับเอาว่ามาที่อบอร์ฮาร์เนี่ยจะมีบทบาทมากเลยในบริษัทเทสลาในช่วงแรกๆนะครับแล้วเขาก็ทำเรื่องนี้มาตั้งนานนะทำมาเรื่อยๆับตั้งแต่ปี2003นะฮะแล้วกเ็เขาพบว่ามีช่วงหนึ่งเขาก็เลยต้องการที่จะ r a สฟ e fund รับแล้วก็มีไอเดียอยากจะทำเรื่องพวกนี้นะครับจริงๆจังๆ20ปีครับสุดท้ายยีปีที่แล้วนะฮะ แล้วก็มาเจอไอลอนมัสนะครับอีลอนมัสเนี่ยก็สนใจนะครับที่จะลงทุนในบริษัทที่ชื่อว่าเทสลาโมเตอร์ในฐานะนักลงทุนนะในฐานะนักลงทุนนะครับสุดท้ายเนี่ยเขาก็พูดคุยกันเรื่องเงินลงทุนนะว่าเทสลาโมเตอร์จะต้องใช้เงินสักเท่าไหร่นะครับตอนแรกเนี่ยเขามอเทสลาโมเตอร์เนี่ยจะใช้เงินทั้งหมดสักประมาณสิล้านเหรียญนะครับในการที่จะสร้างถ้าใครจําได้เนี่ยเขาจะสร้างรถสปอร์ตนะครับที่เรียกว่ารุ่นชื่อว่าโรดสเตอร์นะครับรถสปอร์ตที่เป็นรุ่นสปอร์ตเลยนะครับ ซึ่งจะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดซ,ซึ่งตอนที่ผมอยู่ที่อเมริกาเนี่ยรถสปอร์ตเนี่ยออกมาวิ่งค่อนข้างเยอะนะครับก็เขาใช้ใช้เงินมา25ล้านเหรียญนะครับแล้วก็อยากจะขายอะไรเงี้ยสุดท้ายคิดว่าจะกําไรได้ภายในเวลา4ีหปีนะฮะซึ่งซึ่ง,งเขาคิดผิดนะเพราะว่าจริงเทสลาสุดท้ายใช้เงินเยอะมากนะครับแล้วก็อีลอนมัสก์ก็สุดท้ายฟังฟังพิชไปฟังพิชมาก,ก็ตัดสินใจครับที่จะลงทุนนะครับอีลอนมัสก์เนี่ยใส่เงินเข้าไป6.35ล้านเหรียญนะครับ ใส่เงินเข้าไป6.35ล้านเหรียญน,นะครับก็คงได้หุ้นปริมาณเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็เอีบรูฮาร์ดที่พูดถึงเนี่ยมาร์ตินเอีบรูฮาร์ดเนี่ยก็ใส่ลงไปแค่70,000กว่าเหรียญก็เหมือนเป็นคนทำงานเลยแหละนะฮะแล้วก็อีลอนมัสก์ก็ตกลงที่จะเป็นประธานบอร์ดนะครับอีลอนมัสก์ไม่ได้เป็น CEO ของบริษัทเทสลามอเตอร์ตั้งแต่แรกแล้วก็ไม่ได้เริ่มต้นอีลอนมัสก์ไม่ใช่เป็นคนก่อตั้งบริษัทนี้นะครับหลายๆคนจะเข้าใจผิดแต่มาร์ตินเอีบรูฮาร์ดเนี่ยนนนะะคครรรััับบบทที่เป็ CEO ของิษ เทสล่ามอเตอร์คนแรกแล้วก็เป็นอยู่สักพักเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นต่อก็อีลอนมัสก์ก็เป็นประธานบอร์ดซึ่งประธานบอร์ดเนี่ยจริงๆบายดีไซน์ design, เนี่ยก็ไม่เป็นคนที่ไม่ควรจะลงมายุ่งอะไรกับโอเปอเรชั่นเยอะเนาะแต่ว่าด้วยนิสัยของเขาแหละฮะเป็นประธานบอร์ดอย่างเดียวไม่เป็น CEO เนี่ยโอ้โหก็จะเกิดดราม่าเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วตอนนั้นเนี่ยเจบีสโตรเบลที่พูดถึงเนี่ยครับที่ยังเป็นนักเรียนที่สแตนฟอร์ดเนี่ยก็อยากจะทําบริษัทเกี่ยวกับแบตเตอรี่เเหมือนนนกััะครบา ก็แต่เขาเพราะว่าอีลอนมัสเนี่ยเป็นลงทุนอยู่กับเทสลามอเตอร์แล้วนะครับก็เขาก็เลยถามอีลอนมัสว่าเฮ้ยบริษัทนี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยอีลอนมัสก็บอกว่าเฮ้ยบริษัทนี้ดีเขาลงทุนนะฮะเจบิสโรเบิลก็เลยอ่ะโอเคก็เลยก็เลยเลิกที่จะตั้งบริษัทตัวเองนะครับแล้วก็มาจอยมาจอยนะครับมาจอยเนี่ยนะเป็นเป็นเอนจิเนียร์คนแรกๆเลยนะครับของบริษัทเอ่อเทสลามอเตอร์ครับงั้นตอนนี้ก็จะมี3ตัวละครแล้วนะมีอีลอนมัสเป็นประธานบอร์ดนะครับมีเจบิสโรัเบิลเป แล้วก็มีซึ่งเจบีสโตรเบลนี่คือเก่งมากนะครับเก่งมากก็จะพบว่าเป็นคนเดียวที่เข้ากับมีลอนมัสได้ในระยะยาวนะแล้วก็มาตินอิร์บาร์ฮานะครับที่ตั้งบริษัทเทสลาขึ้นมาแล้วก็เป็น CEO อนะครับอันนี้เล่าให้ฟังอยู่เพราะว่าจะให้เห็นจุดเริ่มต้นก่อนว่าอีลอนมัสเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือไม่ได้เกิดเขาเขาอยากทําแต่มันไม่ได้เป็นไอเดียเขาในการเริ่มนะฮะเขาไปเจอเจบีสโตรเบลแล้วเริ่มเห็นว่าเฮ้ยน่าสนใจในเรื่องแบตเตอรี่นะครับเราอยากจะลงทุนรเริ่มจากการเป็น VC ก่อน Elon Musk แต่ดีลที่มันเกิดขึ้นที่น่าสนใจก็คือว่าเออ่มาร์ตินอิบร์ฮาร์ที่ทำไอตัวเทสลามอเตอร์เนี่ยเหมือนกับว่าเขาเขาเขา,เขาไม่มีเงินนะครับแล้วอีลอนมัสก์เนี่ยบังเอิญมีเงินก็เลยลงทุนอีลอนมัสก์จะใส่เงินเข้าไปเยอะมากผมเชื่อว่าอีลอนมัสก์จะถือหุ้นใหญ่ตั้งแต่วันแรกนะครับเหมือนมีคอนโทรลบริษัทเลยแหละเหมือนถ้าผมฟังแล้วเหมือนซื้อบริษัทเลยแหละแล้วก็มาร์ตินอิบร์ฮาร์มก็ถูกจ้างมาเป็น CEO นะครับก็กลายเป็นบริษัทอีลอนมัสก์ซะงั้นเลยนะครับแล้วอีลอนมัสกกก์เนี่ย็ะะจแบบ เป็นประธานบอร์ดอะแล้วไม่ได้เป็น CEO ก็คือให้ให้คนเดิมมาเป็น CEO แต่ว่าสตรัคเจอร์อย่างเงี้ยมันไม่ค่อยเวิร์กนะตั้งแต่แรกอ่าแล้วมันก็จะเกิดเหตุการณ์อะไรมากมายนะครับที่มีดราม่าอะไรกันหลังจากนี้แต่เห็นภาพก่อนนะครับว่าอ่าไม่ใช่ไอเดียของอีลอนมัสตั้งแต่แรกนะอีลอนมัสเป็นนักลงทุนเข้ามานะครับทำไปเนี่ยอีลอนมัสอินมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ว่าเฮ้ยโอ้ความคิดของอีลอนมัสมันมาอินเทอร์วีนมันมายุ่งเกี่ยวกับคนทํางานที่เเเเเเขขาาาาาตัััั้้้้งงบบรรรริษิษททมมมอออยยยยู่่่่แลลวนนนนีียยะะาาะะกกกค็็ปดดไจึ ที่ถ้าเด,เดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อนี่ก็จะแบบค่อนข้างจะรายละเอียดเยอะนะครับทำให้ผมว่าหูเขานี่เป็นแบบเป็นออเทอร์พิเนอร์ที่แบบโหดอะโหดนะคนอยู่รอบข้างเขานี่โดนทิ่มแทงเยอะมากมาก็เดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังใหม่ในวันพร,ร,รุ่งววนี้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วฝากกด subscribe แปบพันครึ่งพัแค้าช่วยนะฮะแล้วพบกันใหม่ในพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ VC ที่อีลอนมัสชอบคือใครครับนี่เป็นตอนที่3นะฮะวันนี้จะพูดถึงประเด็นถัดไปตอนนี้อีลอนมัสเข้ามาอยู่ในบริษัทแล้วนะฮะอย่าลืมนะฮะที่เล่าไปตอนที่แล้วอีลอนมัสไม่ใช่ผู้ก่อตั้งเท s l a นะครับเทสลามี Martin Eberhard ทํทำเรื่องนี้อยู่แล้วอีลอนมัสเป็นเหมือน VC เข้ามาลงทุนนะฮะแต่ว่าลงลงก้อนใหญ่แล้วก็มาเป็นประธานบอร์ดนะครับมาเป็นอีลอนมัสตอนนี้2006-2007นเะครับเทสลาเกิดยังเป็นประธานบอร์ดนะครับไม่ได้เป็น CEO ของเทสลาเนาะ แล้วก็จะมีตัวละครอีกตัวหนึ่งซึ่งทําเรื่องเทคนิคอลแบตเตอรี่นะครับก็คือ j จ s t r ตรอ e บนะครับซึ่งก็อยู่กับอีลอนมัสเป็นคู่หูมา15ปีนะฮะเป็น CTO นะครับทีนี้พออีลอนมัสเข้ามาในบริษัทปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับก็คือเริ่มทํำ Business plan นฮะแล้วที่น่าสนใจก็คือว่าเชื่อไหมครับว่า Business plan ในช่วงแรกๆนะครับตั้งแต่ปี2007ของอีลอนมัสนะที่เขาเริ่มทํำ Business plan บิสซิสแ plan เขาอ่านเป็นยน่าาีเเรกว Secretcret u u s n n s s s p l n o of l o o n u u s เลยนะฮะในในปีเอ่อในปี2007นเะเขาเรียกว่า Secret Tesla Motors Master Plan เะฮะเขาบอก Step 1. นะฮะ build an expensive sport car starting at around 89,000 t h a t could attract attention นะสเต็ปแรกนะครับแปลนะฮะสร้างรถยนต์สปอร์ตหรูราคาแพงราคาประมาณ89,000เหรียญที่สามารถดึงดูดความสนใจครับนี่คืออันแรกนะ ซึ่งหลายๆท่านก็จะรู้ว่ามันคือรุ่นที่ชื่อว่า Roadster นั่นเองที่เราเห็นกันอยู่นะในช่วงแรกๆสเต็ปที่2นะฮะ build a luxury sedan that could compete against the German luxury cars and sell for about half the original sport car 45,000อย่างที่2สร้างรถซีดานหรูนะครับที่แข่งกับรถเยอรมันได้และขายที่ราคาครึ่งหนึ่งของสปอร์ตคาร์ที่พูดถึงนะครับประมาณ45,000เหรียญ ถ้าฟังก็คือนี่คือโมเดล S นะฮะโมเดล S ที่เราพูดถึง Tesla Model S แล้วก็อันสุดท้ายสเตป3 build a third generation car that would be much more affordable and appeal to the mass นะก็คือสร้างรุ่นที่3ขึ้นมาที่ appeal to mass ครับตัวนี้คือ Tesla Model 3สนะฮะสังเกตนะครับ,นนรบ business plan ของอีลอนมัสตั้งแต่ปี2007เนี่ยได้รับการ execute มาตามนี้เลยนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ตามแผลในเชิงของเงินของโปรดักชันอะไรว่าไปแต่ว่าในเชิง business เนี่ยเหมือนบริษัทรถที่ไม่ก็คือไม่ได้มีอะไรใหม่นะเหมือนบริษัทรถเลยนะฮะก็แต่ว่าที่น่าสนใจคือเขาพยายามที่จะสร้างตลาดก่อนนะครับในเชิงการที่ผมอ่านเนี่ยคือตลาดแมสเนี่ยเป็นตลาดที่เขาจะมุ่งไปนะเทสลาอยากจะเป็นบริษัทรถยนต์จริงๆนะครับคือเขาเลยมองถึงโกสุดท้ายคือต้องไปแมสแน่ๆนะค,คือที่ปัจจุบันเห็นคือเทสลาโมเดลสนะฮะ แต่เขาก็สเต็ปกับมาครับว่าเออก่อนที่จะไปโมเดล3ได้เนี่ยซึ่งเป็นแมสโปรดักชั่นเนี่ยเขาต้องการรอเงินนะฮะเพราะว่าการทำเท s l a โมเดล3ได้นะครับที่จะต้องทําเป็นแมสเนี่ยมันใช้เงินมหาศาลนะครับเขาไม่สามารถที่จะเรสฟันได้แน่นอนถ้าคนยังไม่เชื่อในแบรนด์ไม่เชื่อเนี่ยว่าเขาทําอะไรได้เขาก็เลยเวิร์กสเต็ปแ็กกลับมาบว่าเป็นรถซีดานนะครับซึ่งก็จะไม่แมสมากแต่เป็นรถหรูนะครับโมเดล S นะก็เพื่อให้คนค่อยๆคือเหมือนค่อยๆเรสฟันเพื่อทํารถที่มันหรูมากๆแล้วก็หรูน้อยลงเรื่อยๆครับอันนี้สิ่งน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าเขาต้องการที่จะไปไกลมากคือแมสนะครับแต่ว่าเขาไปอย่างนั้นเลยไม่ได้เพราะคนยังไม่เชื่อไม่สามารถเรสฟันได้เยอะขนาดเขาก็ต้องมาที่รถหรูก่อนนะครับซึ่งมีตลาดอยู่คือทึมคือซีดารแล้วก็หรูมากที่สุดคือรถสปอร์ตนะครับก็คือรรสเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งขายแพงกับคนที่เป็นเซเลบเท่านั้น เพื่อที่จะพรูฟครับให้คนมี a t t e เ t i o n มีแอ t r a c t i o n ให้คนมาเห็นว่ารถไฟฟ้ามันวิ่งได้จริงๆให้เกิดไฮเกิดอะไรเนี่ยนี่คืออีลอนมัสเก่งเรื่องนี้มากนะครับแล้วเพราะนั้นบิสเนสแพลนนี้สำหรับผมแล้วเนี่ยดูไม่มีอะไรเนาะแต่ว่ามัน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 ค่อนข้างจะมีวิชั่นพอสมควรทีเดียวว่าโอ้โหอยากจะไปไกลถึงบริษัทที่เป็นแบบ t ท sla Mo เด l 3ทำแมสเนี่ยแต่ว่าย้อนกลับมา Work b a c k ็กเวทีละสเต็ในการเรสฟันเนี่ยช่านฉลาดทีเดียวนะครับ ยุคผมเนี่ยตอนปี2 0 1 1ที่ผมไปเรียนที่อเมริกาเนี่ยผมเห็นคนขับเทส l a ที่เป็นโรสเตอร์เยอะมาคนก็พูดถึงอันนี้เยอะมากนะครับอันนี้ให้เล่าให้ฟังว่า business plan เขาตั้งแต่ปี2007เป็นแบบนี้นะไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับแค่ว่า e x e c u t เเนี่ยค่อนข้างยากนะเออเจอปัญหาตั้งแต่แรกเลยนะครับสำหรับรถรถตัวอย่างของของเอ่อของเทสล a าเทสลายังไม่มีรถไฟฟ้าสักคันเลยนะฮะตอนนี้ที่เลสฟันมาได้แล้วก็ตั้งบริษัทเออเจดีสโตรเบิลทำโปรโตไทป์ขึ้นมาอันหนึ่งอันแรรกครับ แล้วทําให้เกิดความหวังฮนะก็คือเอารถยนต์คันนึงมานะครับยี่ห้อหนึ่งมาแล้วก็ถอดเครื่องยนต์ออกนะครับแล้วก็ใส่แบตเตอรี่เข้าไปปริมาณเยอะมากเป็นแบตเตอรี่ของ lg chem นะฮะซึ่งเขาบอกว่าดูดีมากนะครับแบตเตอรี่ของ lg chem ของเกาหลีนะฮะใส่เข้าไปเสร็จขับได้ครับอี o n นมัสบอกว่าอันนี้เอาไปเลสฟันต่อได้เพราะโปรโตไทป์มันเจ๋งมากนะครับขับได้จริงๆแต่ว่าเขาบอกว่าผัดจากนั้นมาอีกประมาณสักไม่ถึงเดือนนะ่อ,อ lg chem บอกว่า คุณซื้อแบตเตอรี่ชั้นไปทําแบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยมินที่จะคือตั้งใจที่จะต้องใช้แยกกันคุณเอาแบตเตอรี่มารวมกันเป็นพันๆอันแบบนี้มันอันตรายมากเขาเอ่อ LG Chem สั่งขอคืนของทั้งหมดครับดับฝันเลยนะฮะรถไฟขึ้นคือผมว่ามันสตาร์ทอัพมากที่ที่เลาให้ฟังคือมันสตาร์ทอัพมากๆคือ สร้างรถยนต์เหมือนต่อเลโก้เลยอะสร้างรถยนต์นะฮะเอาเครื่องยนต์ออกนะครับไปซื้อแบตเตอรี่มานะครับแล้วก็ไม่ได้บอกทีมบริษัทแบตเตอรี่ว่าจะามาทำอะไรแล้วก็เอามาต่อกัน1,000เซตของแบตเตอรี่เอามาวิง่งแล้วรถมันก็วิ่งได้จริงๆนะฮะเป็นโปรโตไทป์แต่ว่าอันตรายเกินไปครับอย่างแรกบริษัทแบตเตอรี่บอกเขาไม่สามารถรับสิ่งนี้ได้ให้เอาคืนมาให้หมดเพราะแบตเตอรี่เวลามันต่อกันเป็นพันเนี่ยมันคือลูกระเบิดวิ่งได้นะฮะนี่คือในเชิงเทคนิค j จบีสโตรเบิลนะฮะก็เลยเริ่มที่จะทำรีเสิร์ชเกี่ยวกับว่าจะทำยังไงให้ความร้อนระหว่างแบตเตอรี่แต่ละอันเนี่ยมันไม่ถึงกันก็เลยมีคิดว่าจะเอาทิวของเหลวอะไรไปวางไว้ระหว่างทางแบตเตอรี่อะไรเงี้ยนี่คือปัญหาทคนมีเข้าแรกๆเลยนะครับของรถไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่เอามาวางทำยังไงให้แบบความร้อนมันไม่ทําให้ระเบิดเป็นไฟไหม้ขึ้นมานะครับซึ่งเริ่มต้นเนี่ยก็มีปัญหาแล้วเพราะว่าแทนที่จะได้ทําอะไร บริษัทแบตเตอรี่ขอแบตเตอรี่คืนและที่น่าสนใจก็คือมาตินเอเบอร์ฮาที่เป็น c e o บอกว่าไม่คืนนะเพราะว่าถ้าคืนเลสฟันไม่ได้บริษัทก็ต้องเจ๊งนะก็เลยมีการทะเลาะกานันนู่นนี่นั่นนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับน่าสนใจมากว่า business plan เกิดแล้วนะครับทำโปรโตไทป์เสร็จแล้วกำลังจะเลสฟันอีกรอบนึงอ้าวนะฮะโดนเรียกแบตเตอรี่คืนนะครับนี่แหละฮะก็เป็นสเต็ปที่น่าสนใจนะครับว่าเออเรื่องช่วยแรกข,ของการทำ startup บริษัทรถยนต์เนี่ยมันก็เจออย่างเงี้ยนี่เริ่มต้นเลยนะ แล้วก็ใช้เงินเยอะมากนะครับแล้วก็บริษัทนี้เนี่ยอีลอนมัสมี v i มีวิชั่นอย่างหนึ่งที่น่าสนใจอีลอนมัสเนี่ยอ,อ,อยากจะทํารถยนต์ที่ขายออนไลน์เท่านั้นนะนี่คือวิชั่นแรกนะครับคือกะไม่กะทาร้านเลยนะแต่สุดท้ายก็มีร้านแล้วันอันนี้ผมเล่าให้ฟังว่าเอออีลอนมัสเขาเขากะจะขายรถยนต์ออนไลน์จริงๆนะเขาบอกว่ารถยนต์ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมีดีลเลอร์มีอะไรอย่างงี้นะครับสุดท้ายครับ ก็ทำจนสำเร็จประมาณหนึ่งแล้วก็เริ่มที่จะ raise fund เริ่ม get attraction ได้ว่าอยากจะสร้างสิ่งที่ว่าโร a สเตอร์แล้วนะฮะตอนแรกเป็นโปรตายตัวจะสร้างสิ่งเรียกว่าโร a สเตอร์ละก็ไป raise fund ครับสุดท้ายามีอยู่สองที่นะครับที่เขาจะ raise fund แล้วก็ให้ offer มาที่หนึ่งเรียกว่า v a n t a g e Point VC นะฮะให้ Value Tesla ที่70ล้านเหรียญกับอีกที่หนึ่งครับที่ k l i n e r Perkins ซึ่ง k l i n e r Perkins เนี่ย โด่งดังมากนะครับเป็น VC ที่โด่งดังมากที่อเมริกาในยุคโน้นเนาะผมเองเนี่ยก็เคยมีโอกาสไปเจอพาร์ทเนอร์ที่นู่นด้วยนะตอนทำงานที่เป็น VC นะครับก็เอาคอนเน็กชันส่วนตัวที่เรียนหนังสือเนี่ยเข้าไปหาแล้วก็ไปลงทุนกับกับฟันที่เกี่ยวข้องกับไคลเนอร์เพอร์กินส์นะครับก็ถือว่าโด่งดังมากไคลเนอร์เพอร์กินส์เนี่ยให้ valuation มาต่ำกว่าคือ50ล้านเหรียญแล้วสุดท้ายเนี่ยอีลอนมัสเนี่ยก็แบบบอกว่าอยากอยากได้ไคลเนอร์เพอร์กินส์มาครับ คนันเนอร์เพอร์กินจะมีบุคคลคนนึงชื่อว่าจอห์นโดเวอร์นะครับจอห์นโดเวอร์เนี่ยชื่อคนคุณนไหมฮะจอห์นโดเวอร์คือคนที่เขียนหนังสือ m e a s u r e what matters นะเป็นเจ้าพ่อ OKR OK นะครับก็เป็นคนที่แนะนำเอ่อหลายๆ e o เอแนะนำเอริกชมิดนะฮะให้เข้าไปเป็น CEO ของ Google ในะยุคที่ Google เนี่ยมีแต่เด็กเต็มไปหมดอะไรเงี้ยแล้วก็เอา OKR OK เข้าไปจับทำให้ Google เติบโต,ต,ต,ตอะไรเงี้ยนะจอห์นโดเวอร์ John er นี่เป็นเทพเลยนะเทพ VC นะฮะแต่จอห์นโดเวอร์เนี่ยชอบอีลชอบมากชอบชอีลอนมัสส์มากชอบเทสลงมาก แต่บังเอิญว่าคนที่เป็นพาร์นเนอร์อีกคนที่ทำดีลเนี่ยไม่อยากลงแล้วจอห์นดูเวอร์ก็เลยออนเนอร์นะแต่จอห์นดูเวอร์ก็บอกว่าเออเขาเขาเขาสนใจเรื่องนี้มากอันนี้ก็สิ่งที่หนังสือเล่มนี้เล่าให้ฟังเนาะเออเขาบอกว่าอีลอนมัสเนี่ยมาบอกจอห์นดูเวอร์เลยนะครับว่าเขาอะยินดีที่จะลด valuation ตัวเองลงมาเหลือ50ล้านจริงๆนะถ้าเกิดจอห์นดูเวอร์เนี่ยมาเป็นบอร์ดบริษัทเขาครับนี่ฮะสตาร์ทอัพเนี่ยเขาอยากได้นะเขายังไม่ได้อยากได้เงินอย่างเดียวเขาอยากได้ความรู้จากบอร์ดแม้แต่ Elon Musk ่อออีลนมัสเง ยังอยากได้จอห์นโดเวอร์มาเป็นบอร์ดเลยเพราะจอห์นโดเวอร์เป็นบอร์ดที่ไหนเนี่ยที่นั่งจะรุ่งเหลืองมากกนะ็เอ่อกูเกิลก็เป็นอย่างนั้นอะไรเงนะี้ยเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเอ่อจอห์นโดเวอร์ก็ปฏิเสธครับเพราะว่าเขาอยากให้พาร์เนอร์อีกคนหนึ่งเป็นคนตัดสินใจมากกว่าเนาะอันะนี้ก็เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยแล้วกันแต่ผมผมไม่เอาเล่าเรื่องพวกนี้เพราะว่าแม้ว่าคนมันจะดูยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามในวันนี้วันที่มันตัวเล็กเนี่ยมันก็จะมีวิธีการทำงานวิธีคิดของมันนะครับแล้วในเนี้ยเ,งเงนีนะ่ยเลสลอออออรรรร์นนนนงงงงกกกก็คคคืเเเเเขขขาาาาาาไไมม่่่่่ดด้้้ตตแิะ VC ทียูใบบั อะไรแบบนี้เป็นต้นโอ้โหสุดสนานเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อนะฮะในตอนต่อไปวันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะฝากกด subscribe แปมทั้ง podcast ด,ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ o อ m ลนมัสโกรธที่สุดเรื่องอะไรครับวันนี้เล่าต่อนะครับถึงความสัมพันธ์นะฮะของแชร์แมน ที่ชื่อว่าอีลอนมัสนะฮะแชร์แมนขอเทสลากับ CEO ของเทสลานะคนแรกแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งนะครับชื่อว่ามาร์ตินเอเบอร์ฮาร์ดนะครับอันนี้คืออย่างแรกเลยนะอย่าเข้าใจผิดนะครับว่าอีลอนมัสก่อตั้งเทสลาไม่ใช่นะครับแล้วก็มีสมญานามอันนึงครับซึ่งคนที่อยู่เริ่มต้นของบริษัทเทสลารู้กันดีก็คือคนคนหนึ่งครับมีชื่อว่ามิสเตอร์เทสลานะคนคนนี้เนี่ยมีป้ายทะเบียนรถที่เขียนว่ามิสเตอร์เทสลาด้วยนะครับให้เราว่าคนคนนี้คือใครนะครับไม่ใช่อีลอออออนนนนนนมมััััสคคคครรรรรบบบแตต่่ืาา์์์ิเเเฮดงะ มา,มาตนเนปฮาเนี่ยเป็นคนที่สร้างเรื่องนี้ขึ้นมานะครับแต่ว่าเขาได้เ,เงินลงทุนจากอีลอนมัสก้อนหนึ่งนะครับทำให้อีลอนมัสเนี่ยก็เป็นเงินเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แหละนะฮะแล้วก็มาเป็นแชร์แมนนะแต่ทีเนี้ยแหละอย่างที่บอกะครับหลังจากที่มีการพูดคุยทํางานกันแบบใกล้ชิดเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะชัดเจนมากๆนะครับอยู่2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือว่ามีครั้งหนึ่งฮะ New York Time นิวยอร์กไทม์นะฮะนิวยอร์กไทม์เนี่ยเขียนข่าวนะครับที่ พูดว่ามาตินเอเบอร์ฮาเนี่ยเป็นแชร์แมนนะฮะแล้วก็ไม่ได้เมนชั่นอีลอนมัสอยู่ในข่าวเลยเกี่ยวกับเทส l a ครับคิดว่าอีลอนมัสเห็นอ e ีเมลเห็นแล้วคิดยังไงฮะเขาเป็นคนคูลๆแบบไม่คิดอะไรมากทำงานหรือเปล่าครับไม่ใช่นะอีลอนมัสนี่คือบอกเลยนะบ,บอกว่าส่งอ e ีเมลไปหา PR f i r เฟิร์มแล้วเขียนอย่างนี้ฮะว่า I was incredibly insulted and embarrassed by the New York Times article นะ If anything like this happens again, please consider relationship with Tesla to end immediately upon publication of such piece. คือไปด่าๆเลยครับบอกว่าเนี่ยเขารู้สึกแย่มากกับกับกับไอไอบทความอันนี้ของวอลของในนิวยอร์กไทมส์ที่ไม่มีชื่อเขาเลยในบริษัทเทสลาเขารู้สึก insulted มากๆรู้สึกว่าโดนเหมือนกับหมินประมาทมากๆนะครับก็ถ้าเกิดว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอีกก็ความสัมพันธ์ระหว่างเท s l a กับ ทางยเยาบ์กามก็คงจะต้องจบลงนะเอาแบบนี้นะครัก็แสดงว่าคนแคร์หน้าตาตัวเองพอสมควรนะซึ่งแต่หลังๆจะเล่าให้ฟังว่าโอ้โหสุดๆจริงๆครับผู้ชายคนนี้คือแคร์มากๆเกี่ยวกับดันการได้เครดิตอันนี้เป็นคนอย่างนี้จริงๆนะครับอันนี้คือเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนแต่เดี๋ยวข้างหลังมีมีเหตุนอีกนะเพราะฉะนั้นอีลอนมัสเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือว่าเขาจริงๆก็อยากจะได้เครดิตเกี่ยวกับการที่สร้างบริษัทเทสลาขึ้นมาเหมือนกันนะครับ อีกอันนึงนะฮะที่เริ่มมเีเขาเรียกว่าฮันนีมูนพีเรียดจบไปแล้วนะฮะเขาบอกมีช่วงหนึ่งมาตินเอเวอร์ฮาร์ดบอกว่าออบอกว่าอีลอนมัสเนี่ยเป็นเพอร p e r f อินเวสเตอร์นะครับสำหรับเทสลาครับก็คือว่าหรือเรื่องรถยนต์อินเรื่องรถยนต์แล้วก็มีเงินมหาศาลแล้วก็ช่วยคอนเน c t อะไรได้เรื่องเงินอะไรต่างๆนะแต่สุดท้ายครับมีหลายครั้งมากที่อีลอนมัสลงมาอิน o l ล e d ใน o p e r เรชั n นะฮะคือรถยนต์เนี่ยมันก็ทำยากอยู่แล้วเนาะอันนี้อย่างนี้ก่อนนะครับ แต่อีลอนมัสเนี่ยลงมาอินโวลฟในรายละเอียดมากๆเลยนะครับในดีไซน์ของรถยนต์ในเวลาที่แตกต่างกันด้วยนะฮะอันนี้ให้เล่าให้ฟังว่าคือในเวลาที่แตกต่างกันอย่างเช่นดีไซน์รถยนเนี่ยจะเสร็จอยู่แล้วนะครับทำโปรโตไทป์จะเสร็จอยู่แล้วนะครับ,รอ,รบอีลอนมัสเดินมาบอกว่าเฮ้ยเขาเอาไปเทสดูนะรรสเตอร์เนี่ยไอตัวรถสเตอร์ที่เป็นรถสปอร์ต ที่มาจากาจริงๆรถสปอร์ตที่อทียว่าโรสเตอร์ของเท sla เนี่ยนะครับมันมีต้นแบบมาจากรถโรลตัสนะของของยี่ห้อโรลตัสนะครับรถรถสปอ,อ oh ร์ตอีลอนมัสบอกว่าเขารู้สึกว่าที่นั่งเนี่ยนะฮะมันนั่งไม่สบายครับอยากให้คัสเตอร์ไมซ์ที่นั่งเพิ่มเติมนะเขาบอกว่าการแอดตัวคัสเตอร์ไมซ์ซีตัวเนี้ยนะครับจะเพิ่มคอสของเดเวล็อปเมนต์เนี่ยอีก1ล้านเหนนรียญนะฮะแล้วก็มาบอกว่าตอนท้ายที่งานมันจะเสร็จแล้วด้วยนะอ่าอย่างนี้แบบนี้เป็นต้นนี่คือสไตล์อีลอนมัสนะฮะ หรือว่าเขาเนี่ยเอาภรรยาเขาไปลองนั่งรถสเตอร์เหมือนกันเขาบอกรู้สึกว่ามันแข็งนะฮะแล้วก็เข้าเข้าไปในรถยากด้วยนะครับเขาก็เลยอยากจะให้นะฮะอยากจะให้มีดอ o r frame นะฮะตัวตัวตัว,ตวกรอบประตูนะครับที่สามารถที่จะเข้าไปง่ายขึ้นนะฮะให้มันต่ำลงมาอีกนิดนึงนะครับอาจจะต้อง add ค่า development อีกประมาณ2ล้านเหรียญในโปรเจกต์นี้ครับ Elon Musk ต้องการ h e a d l i g h ที่ special มากขึ้นนะครับแล้วก็ อนุมัติให้อีก5้าแสนเหรียญที่จะทาให้สิ่งนี้เกิดขึ้นนะฮะก็คือว่าอีลอนมัสมีความเห็นเยอะมากกับรถยนต์ว่าควรจะเป็นอย่างไรจากเทสส่วนตัวของเขาเองนะคคือเขาเป็นคนมีวิชั่นแหละนะฮะแต่ว่าก็แน่นอนถ้าเป็นองค์กรใหญ่ๆที่มีโปรเซสเนี่ยอีลอนมัสนี่คือมาผิดจังหวะมากก็คืออย่างแรกก็คือว่าเป็นแชร์แมนที่ก้าวไก่ลงมาในงานโอเปอเรชั่นมากๆนะครับซึ่งบางที่อาจจะโอเคนะแต่ว่าในๆๆในในในหนังสือนี้ก็บอกลงมา เอ่ออินฟลอชัดเจนให้ฟีดแบ็กคอมเมนต์แต่ไม่ได้ให้เป็นฟีดแบ็กอินพุตนะแต่ให้แบบบังคับให้เปลี่ยนนะในฐานะแชร์แมนะซึ่งพอเป็นประธานบอร์ดที่มีหุ้นเยอะสุดก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะต้องทําตามหรือเปล่านะแต่ CEO ก็รู้สึกก็เริ่มมีรอยร้าวแล้วนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าไอ้ค่าค่าเดเวล็อปลเนี่ยแพงขึ้นประมาณสองสมเท่าก็จะ Elon Musk, อ,อีลอนมัสเอ่อวิชั่นของเขาเนี่ยนะฮะเดี๋ยวว่าตอนนี้เรียกวิชั่นนะแต่ตอนนั้นอาจจะเรียกไอเดียบ้าบาบาบแล้วกันเพราะว่าคนที่ตอนนี้ยังไม่สําเร็จก็จะเระะะรีียกกกัั่นนน็จจะะะดดูไปคบ ก็สิ่งเหล่านี้แหละฮะที่ที่ที่เริ่มทําให้เกิดรอยร้าวนะฮะคืออีลอนมัสลงมารายละเอียดเยอะมากนะครับจนทําให้2คนนี้เริ่มที่จะทะเลาะกันนะฮะแต่ยังไงก็ตามนะฮะจะทะเลาะกันแล้วเกิดอะไรขึ้นนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังในตอนถัดไปนะครับแต่สุดท้ายบริษัทนี้เนี่ยก็เริ่มทำโปรโตไทปออกมาสักเซสประมาณหนึ่งสเต็ปต่อไปหลังจากการทำโปรโตไทปเสร็จแล้วแล้วเอาไปโชว์แล้วคืออะไรฮะก็คือการเรสฟันอีกรอบนั่นเองนะครับ เขาเลสฟันอีกรอบหนึ่งนะครับที่ประมาณ45ล้านเหรียญน,นี่คือบริษัทเทสลานะ45ล้านเหรียญน,นี่คือน,น้อยมากนะสำหรับบริษัทรถยนต์นะครับแล้วก็ price ราคาเนี้ยก็จะ value นะฮะบ,บริษัทเทสลาให้มี valuation 220ล้านเหรียญน,นะครับพูดถึงบริษัทรถยนต์นี่คือถือว่าน้อยมากเพราะนั้นจริงๆเนาะเป็นสตาร์ทอัพจริงๆนะครับคือค่อยๆเลสฟันทีละก้อนทีละก้อนนะค่คอยเลสฟันทีละก้อนจาก valuation ที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะอันนี้คือวิธีของสตาร์ทอัพจริงๆนะครับเพราะว่่่่่่าคคคคคุุุณณณเเเเปป็นน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 บบรรริิิษัททถยยต์์ีีีพงงกกกดขึ้้้้ไไููแแมมใใหนอนนะ คุณต้องเรสฟันจาก Venture Capital แบบจากคนที่เชื่อในบริษัทนี้จริงๆว่ามันจะเติบโตได้นะครับผมก็เวลาอ่านเนี่ยผมรู้สึกว่าโอ้โหนี่มันไม่ใช่บริษัทซอฟต์แวร์นะนี่นบริษัทรถยนต์นะฮะเขาไม่สามารถจะเรสฟันไปสเกลอะไรได้เลยครับตอนนี้คือเรสฟันไปทีละก้อนเรสฟันเพื่อที่จะสร้างรถคันแรกทีไซน์คันแรกสร้างขึ้นมาสร้างโรงงานผลิตอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นสเต็ปที่น่าสนใจนะครับในการทําธุรกิจนะครับ แล้วก็บทนี้ก็ทําให้เห็นไดนามิกที่เกิดขึ้นละวว่าจะเห็นไหมฮะว่าอีลอนมัสเริ่มเข้ามาละนะฮะเพราะว่ามิสเตอร์เทสลาเนี่ยไม่ใช่อีลอนมัสนะครับตอนนี้เฟสของเทสลาคือมาตินเอเบอร์ฮาร์ดนะฮะอันนั้นคือในยุคปี2 0 0 6ันหกสองพันเจ็แต่หลังจากนี้ฮะก็ชื่อมาตินเอเบอร์ฮาร์ดก็เชื่อไม่ค่อยรู้จักเลยครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครั้งต่อไปว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะฝากกด subscribe แบบทักพึ่งพอดแคสต์นะครับแล้วพบใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ ผู้ก่อตั้งเท s l a ต้องออกจากการเป็น CEO เพราะอะไรครับวันนี้มาพูดคุยถึงใครแล้วพ,พูดคุยกันไปแล้วเนาะว่าความสัมพันธ์ระหว่าง JB s t r o u l e l นะฮะมาตินเอเบอร์ารแล้วก็ Elon Musk เป็นยังไงนะ Elon Musk ตอนนี้เป็นไม่ได้เป็น CEO ของเทสลานายก็อีกทีเป็นแชร์แมนนะฮะประธานกรรมการถือหุ้นใหญ่นะครับ แต่คนที่ก่อตั้งมันมานะครับแต่บันเอิญไม่มีตังค์นะครับแล้วก็สร้างบริษัทนี้มาเป็น CEO มาเนี่ยชื่อว่ามาตินเอเบอร์ฮาร์ดนะครับซึ่งหลายๆคนไม่รู้จักนะอีกคนหนึ่งคือเจบีสโตรเบลซึ่งจะเป็นคนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีแบตเตอรี่มากที่สุดนะครับก็จะเป็นเด็กๆหน่อยก็จะรับหน้าที่เป็น CTO นะครับทีนีเ้เริ่มมีการพูดคุยครับเพราะว่ารอบนี้เนี่ยโชว์ไปละโชว์รถยนต์ไปลนะเนาะรดสเตอร์ที่เป็นสปอร์ตคาร์ไปละคนก็ตื่นเต้นอยากได้งงาา้้้ส่่งงงงเเิิินนขาาามมททีีตอรรรํถจๆ และเมื่อต้องทำรถจริงๆขึ้นมาเป็นโปรดักชันเนี่ยเริ่มมีปัญหาครับง่ายๆเลยครับคอสมันคอสมันเพิ่มมหาศาลครับคอสเพิ่มมหาศาลนะครับต้องเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนที่น่าสนใจคืออีลอนมัส์เนี่ยเ,เขาผิดหวังกับเรื่องหนึ่งครับเพราะว่าเทส l a เนี่ยในช่วงแรกเนี่ยไปจ้างนะฮะวิศวกรที่มีประสบการณ์นะครับจากเขาเรียกว่าเขาเาเรียกว่า Detroit Team ดีทรอยต์เนี่ยคือที่ที่บริษัทรถยนต์ใหญ่ๆอยู่อย่างเช่น GM หรือ Ford นะครับซึ่งก็เป็นวิศวกรที่เก่งแหละทำรถยนต์เนาะแต่พอจ้างคนเหล่านี้มาทำรถยนต์เทสลาคันแรกเนี่ยทุกๆคนเนี่ยมีสิ่งหนึ่งซึ่งอีลอนมัสไม่ชอบฮะก็คือคิดถึงว่าจะเอาของเดิมมาทำยังไงให้ดีขึ้นนะครับคนที่มีประสบการณ์เนี่ยเหล่านี้วิศวกรเหล่านี้ชัดเจนนะหนังสือเล่มนี้เขียนว่าเออออโตเมเกอร์นะบิ๊กออโตเมเกอร์เนี่ยพยายามที่จะ เอาส่วนเอาพาร์ทของบริษัทนั้นบริษัทนี้มาประกอบกันนะครับเพราะว่าแคร์เรื่องคอสแคร์เรื่องต้นทุนมากนะครับแล้วก็ดูว่าจะทำงไงให้มันราคาถูกที่สุดและลดวิ่งได้นะครับซึ่งอันนี้คือวิธีคิดไม่ผิดนะของบริษัทอย่าง GM กับ Ford เนาะแต่อีลอนมัสเนี่ยพูดชัดเจนว่าเขาบอกว่าเขาบอกเขาบอกมาตินเอรเบอร์ฮาร์ดว่าให้ไล่ทีมนี้ออกทั้งทีมตั้งแต่แรกแต่สุดท้ายมาตินเอเบอร์ฮาร์ดไม่ได้ทำนะฮะแต่ว่าให้เห็นท่าในความคิดของอีลอนมัสครับคือ เป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับความคิดของดิลอนมัสที่เขาเคยพูดไว้หลายที่นะฮะที่หลายท่านเคยได้ยิน Prince First Principle Thinking ครับคือถ้าเวลาคิดอะไรอ่ะให้ลงไปที่รายละเอียดที่สุดแล้วก็คิดใหม่จากจากจุดเริ่มต้นนะฮะทำไมรถยนต์มันต้องวิ่งได้ด้วยแล้วถ้ารถยนต์เราทําขึ้นมาใหม่ณนะวันนี้เนี่ยเราจะทํำยังไงคล้ายๆกับว่าวิธีคิดแบบถ้าเราจะทาแบงค์ขึ้นมาวันเนี้ยหนึ่งแบงค์อ่ะธนาคารนะถ้าเราจะทาธนาคารขึ้นมาใหม่ในวันนี้ธนาคารนั้นจะหน้าตาเป็นยังไง อะไรแบบเนี้ยรับคือวิธีคิดแบบเนี้ยคาถามแบบเนี้ยมันจะทําให้เราไม่ได้เอาของเดิมมาใช้เพราะสมมติธ,ธนาคารแบบเดิมมีสาขาเต็มไปหมดเลยเราคงไม่ได้บอกว่าเราอยากทำธนาคารที่มีสาขาน้อยลงเราคงไม่ได้บอกว่าเราอยากทำธนาคารที่มีเซอร์วิสที่ดีขึ้นแต่เราคงจะบอกว่าเราอยากทำธนาคารที่มันไม่มีสาขาเลยสาขา,า,ขาคืออะไรเพราะทุกอย่างอยู่ในมือถือได้นะวันนี้คือให้คิดจากจุดนี้เราคิดไปข้างหน้าอย่าไปเอาของเก่ามาคือเรียนรู้จากของเก่าได้แต่อย่าเอาของเก่าเป็นจุดตั้งต้นซึ่งกลายเป็นว่าทีมงานในช่วงแรกนะครับที่เอเบอร์ฮาร์ดเอาเข้ามาเนี่ย คิดแบบนี้ฮะคือคิดว่าจะทํายังไงให้เดลิเวอร์งานได้ตามไทม์ไลน์คือไทม์ไลน์ก็ท้ายอยู่แล้วแหละเราก็เลยเอาชิ้นส่วนต่างๆของรถยนต์อื่นๆมาประกอบกันซึ่งเป็นสิ่งที่อีลอนมัสก์เกลียดมากแล้วก็ไม่ชอบนะเพราะฉะนั้นนี่ก็บทเรียนแรกที่น่าสนใจและเห็นในหนังสือชัดเจนว่าเขาเป็นคนอย่างี้จริงๆนะครับรถยนต์เทสลาเนี่ยดีไซน์ใหม่จากกราวอัพใช้คํานี้เลยแล้วกันเนาะก็รถยนต์ที่ที่หลายคนจะคิดว่ามันเหมือนกับเป็นรถยนต์นะแต่จริง รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันเหมือน iPad ติดล้อนะข้างในนี่เป็นซอฟต์แวร์ทั้งหมดนะครับแล้วก็สิ้นส่วนต่างๆนะครับเรื่องแบตเตอรี่งแบ,แบตเตอรี่อะไรเนี่ยก็เหมือนเป็นรถของเล่นอะนะใช้ใช้ไฟฟ้านะครับชิ้นส่วนจากพันๆชิ้นก็เหลืออยู่แค่ประมาณ2 0 3 0ชิ้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคิดใหม่ทั้งหมดนี่คือวิธีคิดของเทสล a านะก็คืออันนี้พูดพูดง่ายนะแต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ทำง่ายแล้วกันแต่แค่จะบอกว่าถ้าคิดจะเอาของเดิมมาตั้งต้นแล้วว่าทำยังไงให้ดีขึ้นลดคอสี่่ยไมใชวิธของ Elon Musk, แร เอ่อมาตินเอเวอร์ฮาร์ดก็มีปัญหาครับเพราะว่าเอ่อเขาประกาศออกไปว่าจะขายรถยนต์โรสเตอร์นะครับไอรถสปอร์ตันี้ยหกหมื่นห้าพันเหรียญนี่คือราคาที่บอกทุกคนไว้บอกกับบอร์ดไว้ทุกคนว่าจะขายที่ราคาหกหมื่นห้าพันเหรียญถ้าขายแพงกว่านี้คนคงไม่ซื้อแต่เขามาพบว่าตอนท้ายเนี่ยครับบอร์ดมาซักไปซักมาเนี่ยพบว่าแค่ราคาแบตเตอรี่เนี่ยก็สองหมื่นเหรียญแล้วนะราคาขายหกหมื่นห้านะราคาแบตเตอรี่สองหมื่นแล้วนะเขาบอกว่ารวมตัวถังรถรวมนู่นรวมนี่รวมน,นั่นเข้าไปเนี่ย คอสของของการสร้างรถ1คันนะคือ1 2, 000, 000, นึ0 0 0สนสอห่นเหรียญฮะและอันนี้ก็ยังไม่รวมโอเวอร์เฮดต่างๆด้วยนะอันนี้แค่แมทเทเรียลนะเขาบอกรวมไปรวมมาอาจจะถึงแสนห้าหมื่นเหรียญต่อคันแต่ราคาขายตอนแรกพูดว่าหกหมื่นห้าแล้วหมายเขาว่าอะไรครับหมายเขาว่าก็แสดงว่าถ้ายิ่งผลิตก็ยิ่งขาดทุนครับยิ่งขายยิ่งขาดทุนเพราะ,ะนั้นแค่คอสของของอันแรกเนี่ยทาแล้วยังแพงกว่าราคาขายเนี่ยนะก็เหมือนกับไม่ต้องทําล้นะครับและอันนี้มันก็คือเรื่องแรกเลยที่ drive อันนี้ผมคิดว่าอ,องค์กรที่เป็นฮาร์ดแวร์จะเจอเรื่องนี้เยอะมากคือเรื่อง manufacturing ว่าทำงางให้คอสมันต่ำกว่าราคาเพราะราคาที่ลูกค้าอยากจะได้คือเท่านี้แต่ถ้าคุณทำคอสลงมาไม่ได้เนี่ยมันก็มันก็เหมือนจบตั้งแต่แรกใช่ไหมฮะเพราะเป็นเป็นธุรกิจซอฟต์แวร์อะไรเงี้ยบางทีซอฟต์แวร์เนี่ยคอสมันต,ต่ำตั้งแต่แรกอยู่ละเพราะมันเป็นโคดิ้งนะเป็นแรงงานคนแล้วก็ทำให้มันสเกลไปได้เยอะๆแต่ว่าธุรกิจฮาร์ดแวร์เป็นธุรกิจที่ ถ้ายูนิตเดียวของคุณเนี่ยทำไม่ได้เนี่ยคุณอาจจะไปพึ่งสเกลอะไรในอนาคตใช่ไหมแต่ก็ต้องอธิบายให้ได้ว่าสเกลแล้วมันทำให้คอสลงมาได้แค่ไหนแต่อันเนี้ยคือคอสมันสูงมากแบบที่แบบมันลงมายากมากและอันนี้ก็เป็นเหตุผลครับที่อีลอนมัสก์เนี่ยตัดสินใจนะครับแล้วก็พูดคุยกับบอร์ดว่าจะปลดนะครับอีบริฮาร์ดนะครับที่เป็น CEO แล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งเทสลาออกนะฮะแล้วก็เจ้าชายว่าจับแขวนนะครับไปเป็นสิ่งเรียกว,ว่าปออรนะอ่ะธานาธิบดีือจุดเริ่มต้นครับของรอยร้าวที เริ่มมีการพูดคุยกันแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าอ,อีลอนมัสก์ก็ยังอธิบายนะที่น่าสนใจคือยังอธิบายอีเบอร์ฮาร์ว่าเฮ้ยอย่าไปกังวลสิกังวลทําไมคุณไม่เป็นซ e o แล้วเนี่ยคุณไปโฟกัสกับงานโมสเทสลาโมเดลเอ Tesla Model สสิที่เป็นของใหม่ที่เรากำลังจะออกในอนาคตเป็นซีดานส่วนงานเดลิเวอร์ของและการเงินทั้งหลายที่อยู่เป็น c e o ตอนนี้เอาคนที่เขาทำเป็นมาทำดีกว่าไมหมคล้ายๆเขายกตัวอย่างให้อีเบอร์ฮาร์ฟังน่าสนใจนี่คือวิธีของอีลอนมัสก์นะผมอยากเห็นคอนเวอร์ช ดูอย่าง Google สิ r r y Page กับ Sergey Brin เนี่ยก,ก,ก็ยังให้ r อ c s กช m มิ t มาลันบริษัทเลยให้สเกลบริษัทส่วนเขาก็ Larry Page Sergey Brin ก็ไปทำในสิ่งที่ตัวเองชอบไปนะไปพูดถึงอนาคตไปพูดถึงอะไรไปส่วนเรื่อง execution จริงๆเนะี่ยเอาเมือชีพมาทำดีกว่าก็คือ Eric s c ช m i ิ t ซึ่งมันก็เติบโตได้ดีเพราะนั้นคุณอย่าคิดมากเพราะนั้นผมก็คิดว่าวิธีคิดอย่างนี้ก็ไม่ผิดนะแต่ว่าอันนี้บัาเอ่ญว่าเรื่องราวเนี่ยมันเป็นเรื่องของอีลอนมัสก์เนาะถ้าเป็นตัวของ เพราะนั้นหนังสือเล่มนี้มันก็เล่าให้ฟังถึงโมเมนต์นี้นะครับซึ่งผมคิดว่ามันมีทฤษฎีอยู่เยอะแหละที่เราเคยอ่านกันมาอันนี้ก็เห็นว่าอีลอนมัสก็ใช้วิธีนี้จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการ,ปรเปลี่ยน CEO หรือว่าการพูดถึงเรื่องของการลดคอสนะครับการการลดคอสหรือว่า first principle thinking ต่างๆนะครับก็ทำให้เห็นภาพครับว่าเขาก็คิดจริงๆนะว่าอยากจะเอาเนี่ยอันนี้คือวิถีซิลิคอนวัลเลย์จริงๆซึ่ง,งเอามาใช้ในการทำบริษัทรถยนต์ แต่ถามว่ามันจะทําให้มันเติบโตเป็นยังไงโรสเตอร์จะเป็นยังไงไปต่อได้ไหมเนี่ยก็เดี๋ยวติดตามในตอนต่อไปแล้วกันนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe ปบ่ักครึ่งพอดแคสต์ด้วยนะฮะแชร์เพื่อนๆที่ทํางานด้วยนะครับ,แล,รบแล้วพบกันใหม่ในพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ อีลอนมัสบีให้ CEO เก่าเทสลาลาออกอย่างไรครับก็มีอยู่2ประเด็นด้วยกันนะครับที่อยากจะแชร์วันนี้ให้ได้เรียนรู้กันเนาะประเด็นแรกก็คือว่าใครแล้วเนี่ยพูดไปแล้วว่ามาตินเอเบอร์ฮาเนี่ยจริงๆแล้วก็จากที่เป็น CEO ของเท s l a นะครับแล้วก็อีลอนมัสเนี่ยเป็นแชร์แมนโดนเปลี่ยน CEO ไปแล้วนี่คืออย่างแรกโดนเปลี่ยน CEO นะก็คือว่ามาตินเอเบอร์ฮาเนี่ยเหมือนมาโดนแขวนก่อนนะครับแล้วก็อีลอนมัสก็ เปลี่ยนซีอ่ะอันนั้นไม่ใช่ประเด็นอะไรแต่สุดท้ายแล้วนะครับก็มีปัญหากันนะมีปัญหากันก็คือว่าเหมือนกับคนที่โดนแขวนนั่นเนาะเขาก็คงจะรู้สึกว่าเขาไม่มีอํานาจอนะไรเงี้ยเขาก็ไปป่วนงาน c ีอโนู่นนี่นั่นทําให้ c ีอคนใหม่ทํางานไม่ได้สุดท้ายครับอีลอนมัสก์ก็เลยยื่นคำขาดนะอย่าลืมนะครับอีลอนมัสก์เป็นคนเข้ามาลงทุนทีหลังเนาะอีเบอร์ฮาร์ดเนี่ยเป็น CEO แล้วก็เป็นฟาวเดอร์ของเท s l a มาก่อนนะครับแต่สุดท้ายสิ่งที่อีลอนมัสก์ทำนะเพราะว่าอีลอนมัสก์เนี่ย ก็ต้องอันนี้ก็เป็นบทเรียนของคนทำสตาร์ทอัพเนาะอีลอนมัสลงทุนได้หุ้นใหญ่ตั้งแต่แรกนะครับได้หุ้นใหญ่ตั้งแต่แรกแล้วก็เป็นได้เป็นแชร์แมนบริษัทเพราะนั้นอันนี้มันไม่เหมือนกับสตาร์ทอัพทั่วไปเพราะสตาร์ทอัพทั่วไปเนี่ย CEO แล้วก็คนที่ก่อตั้งเนี่ยจะถือหุ้นใหญ่แล้วคนลงทุนก็จะต้องบอกว่าลงทุนเข้ามาแล้วก็ถือหุ้นเล็กนะครับแต่ว่าอันนี้อีลอนมัสเนี่ยมาถือหุ้นใหญ่ตั้งแต่เริ่มมันเป็นความเชื่อใจมากๆจริงๆใในนนมมมุมึกกเหหือัััับบบววว่าารรดยไไ้้ไ้ขิษทตลปแล พอสมควรนะครับแต่ว่าด้วยควาำว่าเนื้อเชื่อใจแหละอีลอนมาร์ก็เป็นแชร์แมนอีเบอร์ฮาร์ตต้นเรื่องเนี่ยก็เป็น CEO แต่สุดท้ายครับเมื่อมีปัญหากันเยอะๆเนี่ยอีลอนมาร์พูดอย่างนี้นะครับอีลอนมาร์เนี่ยยื่นข้อเสนอครับยื่นข้อเสนอว่าเเขาออฟเฟอร์อีเบอร์ฮาร์ตนะครับว่าจะให้เงินเดือน6เดือนนะครับให้ออกทห้ใน6เดือนนะมูลค่าห0แสนเหรียญนะครับแล้วก็ให้ออปชันในการที่จะซื้อหุ้นเทสลา 2 5 0 0 0 0หแชร์ 250, นะครับกลับไปคือให้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 ออปชันใ,ในการซื้อหุ้นที่จะเป็นเจ้าของอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ให้ให้เงินนะครับแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าอีเบอร์ฮาร์ดไม่ออกนะครับแล้วก็ยังอยู่แถวนี้เนี่ย <c oughs> เขาจะเขาจะเอ็กซ์ซิสไซร์สต็อกออปชันของเขาซึ่งการที่ออลอนมาร์สเอ็กซ<ๆ>์ซิสไซร์สต็อกออปชันเนี่ยจะทำให้อีรอนมาร์สเนี่ยมีเบ็ดเสร็จนะครับอำนาจเบ็ดเสร็จนะฮะมีแชร์ที่สูงมากๆในเทสลาในตอนนั้นนะครับ แล้วก็าําให้เขาบอกว่าบวชให้คนคนนี้ให้อิบราฮิมเนี่ยออกไปโดยไม่ได้ไเลยเขาบอกเขาสามารถทําแบบนั้นก็ได้นะแต่เขาไม่ทําเขาอยากให้ออกไปแล้วก็รับเงินเดือนไป6เดือนแล้วก็ซื้อหุ้นคืนไป2อ0 0 0นห้าหมื่นแชร์นี่คือคําขาดของอีลอนมัส์ต่อซีอเก่าคนแรกนะซีอคนแรกของเทสลาครับอีลอนมัสท์ทแบบนี้นะรจริงๆผมว่าในเชิงธุรกิจก็ผมก็คิดว่ามันก็ทําได้เนาะถ้าเกิดว่าซีอีโอไม่ไม่ไม่คุณลฟายในมุมมองของผู้ถือหุ้นใหญ่นะผู้ถือหุ้นใหญ่ก็จะทําอะไรก็ได้นน่คืืออเรรงธุกิ แต่ก็จะบอกว่าเออเขาก็มีมุมนี้เนาะอีลอนมสัสเป็นคนไล่ CEO คนเก่าออกนะครับแล้วเขาก็ตอนนั้นเขายังไม่ได้เป็น CEO ทันทีนะตอนนั้นยังไม่ได้เป็น CEO ทันทีนะยังเ,เป็นแชร์แมนอยู่แต่ก็อย่างที่บอกอะ่ะอีลอนมสัสค่อนข้างที่จะไม่ค่อยรู้บทบาทตัวเองว่าแชร์แมนต้องทําอะไรเอ่อต้องไกลแค่ไหนใกล้แค่ไหนนะครับเขาก็จะค่อนข้างจุกจิกสุดท้ายด้วยออฟเฟอร์แบบนี้นะครับอีบรูฮาร์ดก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องออกจากบริษัทไปหลักๆเลยครับที่ต้องออกจากบริษัทไปออันนี้่ Learn, ก็คืวา ก็เพราะว่าเขาถือหุ้นไม่ได้ใหญ่นะครับแล้วอีลอนมัสก์เนี่ยมี power เยอะเกินไปเชื่อใจกันเกินไปนะครับแต่ว่าไม่ได้สนสัญญาวันที่ทุกอย่างมันดีเนะี่ยมันก็ดีหมดนะครับแต่วันที่อะไรมันไม่ดีสัญญามันจะเข้ามาคิกอ in แล้วก็สัญญาที่ไม่ได้ favor CEO หรือ founder เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ครับก็เป็นอย่างนี้ลนแล้วกัน่ะเราไปฟังว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะไม,ไม่ได้มีใครผิดนะแค่จะบอกว่ามันก็เป็น,ปนบทเรียนนะครับอีลอนมัสหลังจากนั้นเนี่ยก็เข้ามา actively เ,เริ่มที่จะเข้ามา Step s t e o ขัาาน้น, CEO Tesla นับ แล้วก็มี strateg ีอันหนึ่งซึ่งอีลอนมัสเ้าเริ่มเข้ามาทำจริงจริงจังจังตอนนั้นเนี่ยจริงจริงเทสลายังไม่ได้ตัดสินใจ100%นะครับในบอร์ดว่าจะเป็นบริษัทแบบไหนในมุมหนึ่งเนี่ย JB s t r a ร b e l ที่เป็น CTO ที่เก่งด้านแบตเตอรี่มากเนี่ยก็บอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยเราทำเทคโนโลยีแบตเตอรี่นะแต่เราทำรถยนต์เทสลามาเป็นเหมือนโชว์รูมแต่เราทำรถทำแบตเตอรี่ที่ดีแล้วเอาแบตเตอรี่เนี้ยขายในรถยนต์ทั่วโลกก็ได้นะแบบนี้ก็เป็นสเตร n g t h ของเทสลานะครับซึ่งก็เป็นง re อเาข เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ทำเนโลยีแบตเตอรี่แต่อีลอนมัสเนี่ยชัดเจนมากพอขึ้นมาเป็นซ e o เขาบอกว่าเขาจะเป็นบริษัทรถยนต์อันดับหนึ่งของโลกอ่ะจะครองโลกให้ได้ก็คือ VR car company นะครับซึ่งพอ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 ,พอบอกว่าชัดจะเป็นรถบริษัทรถยนต์เนี่ยแบบ GM หรือ for d t o y o ต a เนี่ยมันก็คือเงินลงทุนมหาศาลนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยน ecosystem การฆ่าการแข่งกับยักษ์ใหญ่ที่มีเงินทุนมหาศาลไรนะพวกเนี้ยอันนั้นคือสิ่งที่อีลอนมัสอยากจะทำนะครับและผมก็คิดว่า นฐานะผู้นําคนนึงที่มีวิชั่นเนี่ยการที่พูดสิ่งนี้ออกไปเนี่ยค,คนรอบข้างก็จะแบบอึงอ้งๆนะคนทํางานนะ่ะเนาะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไอ้ภาพข้างนอกเนี่ยมันคงดูดีแหละว่าโอ้อีลอนมัสต์มีวิชั่นอะไรแต่ว่าในมุมออปชันของเทสลาตอนนั้นเนี่ยยังมัมน,ม,ม,นม,มันมีหนทางที่ง่ายกว่านี้เยอะนะครับถ้าเขาทําเทคโนโลยีอะไรขึ้นมาได้แต่ว่าอีลอนมัส์เนี่ยชัดเจนตั้งแต่วันที่ขึ้นมาเป็น c e o ว่าเขาจะทําบริษัทรถยนต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผ่านก็จะไม่ง่ายนะครับผ่านก็จะไม่่ายซึ่งเดี อีลอนมัสตั้งแต่เข้ามาเป็น c ีอเนี่ยเขาจริงๆแล้วเจอกับผลทางที่ยากลําบากเยอะมากนะครับเพราะว่าเขาเข้ามาในยุคสมัยที่มีเลแมนบรอเธอร์ปี2008 2น0ปนะครับ2007นี่คืออีลอนมัสขึ้นเป็น c ีอ2008องพันแ r เลแมนบรเธอร์เกิดตลาดหุ้นซบเซาล่วงนะครับไม่มีใครให้เงินทุนเป็นช่วงที่อีลอนมัสพูดว่าบริษัทก็คือเจงได้เลยแล้วเขาก็เอาเงินตัวเองมาสับมาใช้เยอะมากนะเอาเงินตัวเองนะครับเขาบอกตอนนั้นช่วงนั้นเนี่ยอีลอนมัสถึงขนาดที่แบบ เอาเงินตัวเองที่ได้จาก Paypal มาใช้กับเท sla จนแทบจะหมดนะฮะเรียกว่าหมดแล้วแล้วก็ได้นะครับแล้วก็มีหนี้ต้องไปยืมเงินเพื่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเงินที่ใส่เข้าไปในบริษัทเอาออกมาไม่ได้ต้องไปยืมเงินเพื่อนเพื่อจ่ายค่าเช่าบ้านเลยอันนี้คือสิ่งที่เขียนในหนังสือเล่มนี้นะครับซึ่งก็คิดว่ามีมูลความจริงพอสมควรเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเล่าที่ที่ท,ท,ที่มีเล่าต่อๆกันมาอีลอนมัสเนี่ยทุ่มเททุกอย่างครับเพื่อเทสลาแล้วก็วิชั่นของเขาครับแล้วก็ทุ่มเทจริง,รงๆไม่าานนะ่าว ตอนนี้เาใช้คขาว่าแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวนะในในในหนังสือแล้วมีที่เขียนแล้วก็ใช้เงินส่วนตัวมาลงอัดเยอะมากก่อนที่จะสามารถหานักลงทุนแล้วก็เอาบริษัทเข้า IPO ได้นะครับเรื่องราวเนี่ยอีลอนมัสใช้คำว่า eating glass นะครับคือเหมือนกับกินแก้วทุกวันกินเศษแก้วทุกวันนี่คือสิ่งที่อีลอนมัสพูดนะ eating glass และประสบการณ์นี้มันคือ,อยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังในครั้งถัดไปนะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe ปาดกดแ์น,น,แนะคแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ ทำไมอีลอนมัสถึงได้เป็นซ e o t e s เทครับวันนี้ขออนุญาตเล่าต่อแล้วจริงแล้วหนังสือที่ชื่อว่าพาวเวอรเนี่ยมันหนามากเลยนะับประมาณเกือบ400หน้านะแต่ว่าผมอ่านจบไปจะพักนันแล้วนะฮะก็มามาเล่าเอ,อ สิ่งที่บทที่ผมชอบที่สุดคือบทนี้ผมต้องใช้คำนี้แหละบทที่ผมชอบที่สุดคือบทนี้บทนี้มีชื่อว่า e a Class Eading กินแก้วนะกินแก้วคือผมเล่ามาหลายครั้งว่าอีลอนมัสก์บอกว่าประสบการณ์การทำงานที่เท s l a ในช่วงหนึ่งเนี่ยเหมือนกับกินแก้วนะคือมีแก้วในทองเขามันจะปวดครับถามว่าช่วงนั้นเกิดขึ้นตอนไหนครับช่วงนั้นเกิดขึ้นตอนนี้ฮะก็คือตอนปี 2008เดือนกันยานะครับหลายท่านไม่แน่ใจจำได้หรือเปล่าว่ามันคือเหตุการณ์อะไรนะครับมันคือเหตุการณ์ที่เ,เกิด financial crisis นะครับ Lehman Brothers collapse นะครับไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับว่าตลาดหุ้นเนี่ยแดงแจ๋เลยนะการเวลาเราบอกว่า financial crisis เกิดขึ้นหมายความว่าคนทุกคนเนี่ยไม่อยากเอาเงินไปลงทุนแล้วก็ทยอยขายอสเ e t เพราะมีความกลัวว่าหุ้นจะตกมากไปกว่านี้ก็เลยจะทยอยเอาเงินออกหมดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงบริษัท ยักษ์ใหญ่อย่างเท s l a ที่ต้องการเงินมหาศาลนะครับไม่ว่าเป็นตลาด Public หรือตลาดไพรเวทเท s l a ต้องการเงินมหาศาลนะครับการเรสฟันจาก Venture Cap ที่ยังต้องการเงินอีกเยอะมากที่เอามาทํารถยนต์มหาศาลนะครับรถยนต์ Luxury ที่เท s l a ขายไปแล้วคนก็ทยอยคืนเงิน d e ็คพอ t นะครับเพราะว่าอาจจะลําบากแหละนะไม่ใช่ว่าไม่อยากได้หรอกแต่ว่าก็ก็เฮ้ยช่วงนี้ไม่เอาดีกว่าไม่เอารถดีกว่านะครับนั่นหมายความว่าเท sla ไม่มีตังค์นะครับจะทําให้มีผลต่อเทสล a าในการไม่มีตังค์แน่นอนเอ่อตอนนั้นเนี่ยเทสล a าเนี่ยมีดีลที่จะทากับเมืองจีนด้วยนะครับแล้วก็โดนยกเลิกไปเป็นดีลใหญ่ที่เป็นดีลที่องค์กรสตาร์ทอัพนะครับแม้ว่าเป็นเทสลาในยุคนั้นเนี่ยก็ถือเป็นสตาร์ทอัพเวลาทําดีลใหญ่ๆเนี่ยแล้วเราคาดหวังมันมากๆแล้วมาโดนยกเลิกเนี่ยนะฮะเจ๊งได้เลยนะฮะเพราะว่ารายได้มันไม่เข้าแล้วมันก็เสียเวลาด้วยนะครับแล้วก็จุดนั้นเนี่ย อีลอนมัสก์ก็ตัดสินใจว่าเขาคงจะต้องใส่เงินเพิ่มเข้าไปแน่ๆเลยในองค์กรคือเงินตัวเองนะหละายๆลายคนคิดว่าอีลอนมัสก์รวยใช่ไหมผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะครับก,ก็จริงจริงแล้วเขาก็มีเงินอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าบังเอิญว่าเขาเอาเงินไปทําหลายบริษัทเรานึกภาพว,ว,แบบว่าคุณบอกว่าคุณรวยแล้วคุณทําบริษัทรถยนต์ได้เอาเงินใส่เข้าไปได้ถูกต้องนะแต่อีกบริษัทนึงที่เขาทําอยู่ขนาดก็ไปชื่อ spacex นะค,คือบริษัททําจรวดนะเรานึกภาพว่าเขาต้องใช้เงินแค่ไหนเงินคนคน,น,นจะพอหรือเปล่านะครับ แต่ความเห็นหรือว่าเรื่องราวที่เล่ากันมาคือเทสเอออีลอนมัสเอาเงินตัวเองลงไปกับบริษัทลำนี้จริงๆคือเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่จริงๆนะครับแล้วก็พอถึงเวลาที่ลำบากแบบนี้ก็คงต้องเป็นอีลอนมัสที่เอาเงินลงนะครับทุกคนก็จะมองมาที่เขาเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดที่เขาบังคับให้ตัวเองและออในอบอร์ดนะครับแต่งตั้งให้เขาเป็นซีอีโอนะครับเพราะว่าในเมื่อมันมันผมก็คิดว่าเป็นแม่ทัพหน้าแล้วแหละก็จุดนี้ผมคิดว่าเข้าเข้ามาได้แบบไม่ไม่น่าเกลียดนะเพราะว่า ต้องเอาเงินตัวเองลงแล้วก็ต้องโหดนะต้องโหดแล้วต้องมีคอนโทรลนะครับเป็น CEO ที่ตอนนี้ผมอ่านหนังสือมาเยอะผมคิดว่าอันนี้คือ CEO ในยุคค r ิ s i s จริงๆนะฮะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ CEO ในยุคที่มันเป็นองค์กรใหญ่แล้วก็นั่งบัญชาการอย่างเดียวอันนี้คือ CEO แบบยุคคริส i s เลยคือลงมาหน้างานเลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับ Elon Musk อีลอนมัสก์เป็น CEO คนที่4นะฮะถ้าถ้าฟังถ้าหลายท่านฟังมาตลอด เทสลาย้ำอีกทีเทสลาไม่ได้เป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยอีลอนมัสนะครับแล้วก็ไม่ได้อีลอนมัสไม่ได้เป็น CEO คนแรกนะตอนนี้อีลอนมัสเข้ามาลงทุนแล้วก็มาถือหุ้นใหญ่ละแล้วก็เป็น CEO คนที่4ละมาเป็น CEO ในยุคที่องค์กรกำลังลำบากน่าจะที่สุดละในชุกแรกนะครับอีลอนมัสเริ่มต้นด้วยการทำสิ่งที่คลาสสิกมากของบริษัทอเมริกันก็คือการประกาศเลิกออฟคนนะครับก็ อ่าผมไม่ลงรายละเอียดแล้วกันเนาะการเลอฟก็มีทั้งคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่ก็เป็นสิ่งที่องค์กรต้องทำนะครับในตอนนั้นเพราะว่าเขาบอกว่าจะแม้นองค์กรก็จะเจงและอีลอนมัสก็มาด้วยด้วยแผนนึงของเทสของเทสลาซึ่งตอนนั้นก็ต้องบอกว่าคอนโทรเวอร์เชลมากครับอีลอนมัสเขียนอย่างนี้ว,ว่าเทสล a าเนี่ยจะเลอฟคนนะครับเพื่อที่จะเซฟแคชให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็หวังว่า ออไอ้รถสปอร์ตรุ่นสปอร์ตรุ่นโรสเตอร์ที่รีเซิร์ฟไว้เนี่ยคนจะไม่ฟรีเอาแล้วก็แห่เอาเงินเด posit กลับหมดก็ต้องพยายามรักษาตรงนั้นไว้นะอีกเวน,นึ่งก็คืออีลอนมัสตอนนั้นเนี่ยเทสลากำลังทำดีไซน์ของโมเดล S อยู่นะครับซีดานซึ่งสวยมากนะครับแต่ตอนนั้นยังไม่ได้มีแพลนทำการผลิตอะไรนะเพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะผลิตยังไงแต่ว่าดีไซน์สวยมากอีลอนมัสตัดสินใจนะครับว่าจะเอาออกไปประกาศเพื่อสร้างไฮ p e ์เอางี้เลยนะเพื่อสร้างกระแสนะครับแล้วก็เทคเงินเด posit ส,สำหรับคนที่อยากได้ซีดานโม สิ่งนี้เป็นสิ่งที่คนในองค์กรเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่าในองค์กรก็รู้ว่าตอนนั้นไม่มีตังค์แล้วก็เรื่องของการสร้างเมื่อไหร่เนี่ยยังไม่รู้เลยโรงงานสร้างไม่เป็นก็ยังไม่รู้เลยไม่รู้อะไรเลยแต่รู้ว่ารถเนี่ยมีสวยแต่ถ้าเอาออกไปเนี่ยคนที่จ่ายที่ผู้สิทธิ์เข้ามาจะได้รถเมื่อไหร่ก็ยังไม่แน่ใจนะครับเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าอีลอนมัสบอกว่า we either do it or we die นะครับนี่คืออีลอนมัสนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการตัดใจหนึ่งซึ่ง บทบาทช่วงเวลาบางช่วงที่เราไม่รู้เกี่ยวกับองค์กรที่มันเราเราดูมันสักเซสทุกวันนี้หุ้นขึ้นไปพันเหรียญอย่างเทสล a าเนี่ยวันที่มันลำบากจริงๆเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์เหล่านี้นะครับแต่ถ้าคุณต้องเลือกว่าถ้าคุณเป็น professional จา๋จาๆสุภาพบุรุษมากๆเนี่ยคุณก็อาจจะยกเลิกเลิกเลิกล้มมันไปก็เป็นไปได้เนาะเพราะคนที่เป็นคืออย่างอย่างอย่างแม้แต่ผมเองนค,คนที่เป็นมืออาชีพนะเป็นพนักงานประจำนี่เราก็รู้ว่ามันถูกต้องหรือเปล่านะแล้วเราก็ อาจจะมีเซฟตี้เน็ตไปหาง,งานที่อื่นทําก็ได้อะไรเงี้ยอันนั้นก็เรื่องหนึง่งแต่ว่าคนที่เป็นองค์ประกอบเนอร์ที่เอาเงินตัวเองลงไปเนี่ยบางทีมันหยุดไม่ได้นะครับเพราะเขาเชื่อในสิ่งนี้จริงๆแล้วก็เรื่องเงินก็อีกเรื่องหนึ่งคือเขาก็เอาเงินลงไปแล้วนะครับก็อันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังกันแล้วมันก็จะมีเหตุการณ์ที่คนภายในเนี่ยไปป่าประกาศเนี่ยไอ้ข่าวอันเนี้ยเชื่อไหมครับมีคนภายในของเทสลาเองเขียนอ e ีเมลส่งห้นักข่าวครับว่าสิ่งนี้ไม่ถูกต้อง แล้วก็มีข่าวเต็มหมดเลยครับว่าอีลอนมัสเป็นคนแบบนี้ครับไปออกแบบพับ l ลิกเลยนะแล้วก็บอกว่าอีลอนเราก็บอกว่าเทสลาเนี่ยจะเจ๊งอยู่แล้วเนะนี่ยคือคนภายในส่งอีเมลออกไปอีลอนมัสโกรธมากแล้วนี่ก็เป็นสไตล์อีลอนมัสฮะเขาจ้างนักสืบมาสืบเลยครับปิ้นรอยนิ้วมือพนักงานทุกคนฮะเอาไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้แหละสุดท้ายจับได้ครับเป็นดเรคเตอร์ของ R&D ครับชื่อเป็งโจโอโห my god นะ ก็แน่นอนฮะโดนไล่ออกอยู่แล้วนะครับโดนไล่ออกแล้วก็เขาก็บอกเขาเขียนว่าเออเขาเขาสึกแย่กับองค์กรที่โดนมีคนโดนเลทออฟนู่นนี่นั่นเนี่ยแต่ผมก็คิดว่าเออก็ดราม่าดีนะครับเพราะว่าถามผมว่าเป็นกัรสิ่งที่ถูกต้องที่จะทํำไหมก็คิดว่าไม่แน่ใจเนาะอยู่ในองค์กรเดียวกันเนาะก็แต่อีลอนมัสก์ก็คงแบบไม่ฟังใครเหมือนกันในยุคนั้นเนาะก็คงโหดพอสมควรก็เขาเรียกว่าคริสติสเลดเดอร์คริสติสลดเดอร์ตัวจริงนะก็ก็โดนไล่ออกไปคือ เหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยผมคือเป็นเลิร์นนิ่งนะเพราะว่าเวลาเราเราฟังเราจะรู้สึกว่าโอ้โหมันขนาดนั้นเลยวะเราคือผมเพิ่งเล่าให้ฟังว่าคุณอยากจะอยู่องค์กรเทสลาตั้งแต่เริ่มไม่ล่ะนะคือผมว่าใช้ใช้รถเขาดีกว่านะฮะรอให้มันสําเร็จก่อนก็ได้เพราะว่ามันกว่าคนคนหนึ่งกว่าจะสร้างรถบริษัทรถยนต์ขึ้นมาเนี่ยล้วก็ผ่านเหตุการณ์ครซสิสเหล่านี้มาได้เนี่ยนะไม่ใช่รถยนต์ธรรมดานะคือมันผ่านคราสิสแบบนี้มาด้วยเนี่ยนะเอาว่าตอนนี้ยังไม่ผ่านแล้วกันแต่ว่าผมแค่จะบอกว่าเออออออมันก็เเจะะไรรยิงๆแต่่วา ถามว่าเขาเจออะไรอีกบ้างนะอ a t i ิ้ Glass เป็นยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังในตอนต่อไปนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วอย่าลืมเจอกันเย็นนี้นะฮะเราเอาหนังสือมาพูดคุยเอามาขายมาประมูลกันนะครับสวัสดีครับอี o n m u ัสถังแตกเป็นยังไงครับ วันนี้จะมาเน้นย้ำว่าคนแบบอีลอนมัสเนี่ยเวลาที่บริษัทมันเกือบจะล่มสลายเนี่ยอย่างบริษัทอย่างเทสลาเนี่ยที่เราให้ฟังครั้งที่แล้วเนี่ยมันเกิดอ,อะไรกับเขาบ้างเนาะกะ็ใครเราเล่าไปแล้วนะครับเมือ่อม,มันเป็นความสวยซ้ำสวยซ้อนพอสมควรแหละเพราะว่ามาเจอวิกฤตการณ์เลเ n นบรา h เ r อร์นะครับทำให้เงินที่จะต้องใช้ในการสร้างรถแล้วก็ส่งรถเนี่ยหายไปเลยนะครับ ก็ไม่ว่าจะเป็นตัว r รสเตอร์เองนะครับที่เป็นรุ่นที่เป็นรถสปอร์ตเนี่ยก็คนก็ทยอย <c oughs> คือพอเศรษฐิจไม่ดีคนก็ทยอยคืนเงินเด POSIT อ่ะเนาะอีลอนมัสก็ต้องหาทางที่ทำให้คนไม่คืนเงินเด p o s ิ t แล้วก็ส่งรถให้เร็วที่สุดก็ยังมีปัญหาอยู่เงินก็หมดอีกอันหนึ่งก็คือพยายามนะครับจะไปเอาเงินจะสร้างวิชั่นอันใหม่คือเทสลาโมเดลเนะครับแล้วก็พยายามที่จะไป ไปไปเรสเงินเพิ่มเติมไปเอาเด p o s i t จากคนมาเพิ่มเติมซึ่งก็มีคนไม่เห็นด้วยนะในองค์กรแล้วก็มีดราม่ากันนะคนส่งอีเมลไปบอกนะักข่าวอะไรเงี้ยแล้วคนก็โดนไล่ออกอะไรเงีเ้ยเราไว้ฟังไปครั้งที่แล้วละทีนี้แต่เขาบอกว่านั่นก็น่าเป็นหนทางทางรอดทางเดียวครับไม่งั้นเงินถ้าเทสถ้าเกิดตอนนั้นนี่คือมุมของอีลอนมัสเลยนะครับอันนี้ให้เห็นว่าบริษัทสตาร์ทอัพที่กำลังจะเจ๋งแบบนี้ก็คือไอสิ่งเดิมที่ยังต้องเดลิเวอร์คือโรสเตอร์เนี่ยก็ยังต้องทาอยู่แต่ตอนนี้ อีลอนมัสก์นี่ขายฝันรัวเลยนะฮะตอนนี้เนี่ยเรียกว่าวิชั่นแล้วเพราะคืออีลอนมัสก์ถูกไหมแต่วันที่มันไม่ใช่อีลอนมัสก์เนี่ยมันก็คือการการโม้แหละการการพูดว่าเฮ้ยมันจะเกิดนั้นเกิดนี้แต่ว่าจริงยังไม่มีแผนแล้วก็เนี่ยคือสิ่งที่คนก็ยังค่อนข้างกลัวนะครับในองค์กรว่าเทสลาโมเดลเอเนี่ยมันมีแต่ดีไซน์มีแต่ไอเดียเนาะแต่ไม่รู้จะผลิตยังไงอีลอนมัสก์ก็เอาไปขายนะครับก็จริงๆสิ่งที่อีลอนมัสขายน่าสนใจตอนนั้นเขาบอกว่าโมเดลเยมันจะ วิ่งจากศูนย์ไป60ไมล์ต่อชั่วโมงเนี่ยภายในเวลา6 6วินาทีครับอันนี้คือตอนแรกเลยนะนี่คือรถไฟฟ้านะจริงสถิตินี้เนี่ยมีคนพูดถึงเยอะใน,ในตอนหลังๆเนาะแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยไม่ค่อยมีใครบอกจะบอกว่ารถไฟฟ้ามันเร็วขนาดนี้รถไฟฟ้ามันเร็วจริงๆนะรถที่ใช้กับแบตเตอรี่เนี่ยวิ่งจากศูนย์ไป60มล์ต่อชั่วโมงก็มา100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยภายในเวลา6วินะวิ่งได้300ไมล์ h. นะครับก็ประมาณ500กิโล แล้วก็ราคาเริ่มต้นที่57,400เหรียญเท่านั้นเองนะครับซึ่งมันถูกมากนะแต่นี่คือรถที่อเมริกาเนะาะก็มาล้านกว่าบาทเกือบ2ล้านเปิดตัวมาอย่ี้นี้คนตื่นเต้นมากนะครับแต่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะผลิตยังไงก็เก็บแต่โพสติตกันไปอีกมุมหนึ่งซึ่งหนังสือได้มีเขียนไว้ก็คือตอนที่อีลอนมัสเนี่ยอย่างที่บอกครับเขาใช้คำว่า broke นะฮะ broke อีลอนมัสเนี่ย broke เลย หนังสือเล่มนี้เขียนว่าตอนที่มัสเพอร์ซันอลมันนี่เมนเจอร์นะครับเขามีคนที่ดูแลเงินเขาเนี่ยเขาบอกว่าได้ยินมีคนได้ยินมัสโทรศัพท์คุยกับคนคนนี้ว่า yeah I know no one is selling anything right now but Tesla has got to make a payroll find something that you can turn into cash นะพูดง่ายๆคือว่าอีลอนมัสเนี่ยขายของทรัพย์สินตัวเองครับเพื่อที่จะเอามาจ่าย payroll เงินเดือนพนักงานเท s l a แบบนี้เลยนะฮะนี่คือเขาทำอย่างนี้บ่อยนะครับ แล้วก็ในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจกันนี่ก็คือว่าจรวดนะครับของ spacex นะของ elon musk เนี่ยเป็นการเปิดตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้น spacex ก็เป็นบริษัทที่เป้าหมายคืออยากจะส่งจรวดขึ้นไปนะแล้วก็เอาจรวดให้มันปล่อยกลับลงมาแล้วก็มาเอามา reuse ได้ recycle ได้ซึ่งตอนนั้นยังไม่เกิดขึ้นนะตอนนี้เหมือนเป็นเรื่องปกติแล้วถูกไหมแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่เกิดขึ้น elon ม u s ปล่อยจรวดไปลำที่3ละเพื่อทดลองแล้วก็เพิ่งระเบิดไปนะครับ ซึ่งเขาบอกว่า Space อจะเจ๊งแน่นอนถ้าเกิดปล่อยอันสุดท้ายไปแล้วแล้วเราไม่เวิร์กนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอีลอนมัสใช้เงินเยอะมากนะเงินตัวเองที่ได้จาก PayPal ได้จากอะไรเงี้ยเอามาใช้กับ2บริษัทนี้มากคือเขาทุ่มเทมาแล้วมันเป็นบริษัทที่ผมอย่างที่เรียนนะฮะสตาร์ทอัพซิลิคอนวาเล์ที่ใคยพูดถึงเนี่ยมันจะใช้คอมพิวเตอร์ทำเป็นดิจิทัลโปรดักต์เนาะเฟซบุ๊กกูเกิลหรืออะไรเงี้ยแต่อีลอนมัสเนี่ยที่คนใช้ฉาย,ยาว่าเป็นไอรอนแมนเนี่ยก็เพราะว่าเขา เขาเขาอินกับไอของพวกที่มันเป็นเป็นฮาร์ดแวร์พวกนี้ยนะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เองหรือจรวดเองมันใช้เงินเยอะมากซาร่าพวกฮาร์ดแวร์ใช้เงินเยอะมากจริงแล้วก็มีคนถามอีลอนมัสว่ามีเหลือเงินได้ข่าวว่าเหลือเงินเเหลือเงินในเท s l a เนี่ยอยู่แค่ประมาณ4 4, 4่สัปดาห์ใช่หรือเปล่า Elon Musk อีลอนมัสตอบว่าไม่ใช่นะจริงๆเหลือแค่3สัปดาห์อันนี้คือชีวิตจริงตอนนั้นของเทส l a ที่เกือบจะเจ๊งละนะฮะ ก็ไปยืมเงินเพื่อนอน,นะครับคนที่ให้ยืมคนหนึ่งก็คือเซอร์เจบรินฮะซึ่งเป็นซีอีโอ,อไม่ใช่เพิ่งเป็น,เป,นเป็นผู้ร่วมก่อตั้งนะครับของ Google ซึ่งเป็นเพื่อนเขาด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องการหาเงินสำคัญมากนะครับเป็นหน้าที่ CEO เลยนะครับ f u n ฟันเร e มุมหนึ่งก็คือเขาว่าอยากจะให้คนที่อยู่ในบอร์ด existing shareholder นะครับที่อยู่ในในผู้ถือหุ้นที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยทุกคนมาร่วมทุนกันเพื่อ ให้เทสลาไปต่อได้แต่ก็มีนักลงทุนบางคนที่อยู่ในบอร์ดเนี่ยไม่อยากลงแล้วแล้วก็เริ่มงอแงแล้วแล้วก็เริ่มไม่ชอบอีลอนมัสต์ด้วยเริ่มมีดราม่านะครับนู่นนี่นั่นแล้วก็ช่วงเวลาสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยมาบอกว่าให้อีลอนมัสต์ทำพรีเซนเตชันไปนําเสนอตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นนะครับคืออีลอนมัส์ดูแก้แล้วรู้ว่าเหมือนกับเนี่ยพยายามจะดีเลย์เพื่อให,ให้เพื่อให้ตัวเทสลาไปต่อไม่ได้เพราะว่าเหลืออีกวิคนึงตอนนั้นเขาบอกว่าเขาก็จะจ่ายเงินเดือนพ ขู่ทุกคนครับว่าขู่อย่างนี้นะฮะขู่บอกว่าเ,เขาเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยให้ให้เทสลากู้เงินถ้าจะไม่ให้เนี่ยอีลอนมัสจะนะฮะจะเอาเงินตัวเองเนี่ยมาลงทุนกับเทสล a าเองทั้งหมดแล้วก็ทุกคนก็จะมีหุ้นน้อยลงนะครับซึ่งจริงมันก็เป็นความเสี่ยงมากเพราะว่าถ้าอีลอนมัสยังเอาเงินตัวเองมาลงอีกเนี่ยก็จะได้หุ้นเยอะไปก็จริงแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะครับแต่นั่นก็คือสิ่งที่อีลอนมัสบอกทุกคนว่าคุณไม่ต้องลงก็ได้เดี๋ยวผมลงเอง ทุกคนก็เลยกลัวครับบอกเฮ้ยอีลลามาซึ่งมั่นใจขนาดนี้กูลงต่อก็ได้วะก็เลยทุกคนก็เลยบอกเอดีว่วก่อนเดี๋ยวก่อนนะฮะก็เลยลงเงินกันตอนนั้นเลยไม่ต้องรอหนึ่งอาทิตย์นะผมเล่าให้ฟังอย่างนี้เพราะว่าผมไม่ให้จะบอกว่าอินเวสเตอร์ก็อย่างเงี้ยครับอินเวสเตอร์หลายๆคนเนาะผมคิดว่าอินเวสเตอร์ส่วนส่วนใหญ่ก็จะรอดูนะฮะไม่ได้คงไม่ได้มีวิชั่นเกินกับซ o มากขมากนหรอกนะครับแม้ว่าจะเป็น VC ระดับโลกก็ตามเนี่ยแต่เวลามาทําอะไรแบบเนี้ย ก็ก็มีมุมที่อยากจะได้รีเทิร์นแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบอยู่แบ็กซีดพอสมควรนะแล้วก็เนี่ยพอตอนแรกบอกจะจะจะ,จะไม่จะไม่อยากลงนะครับแต่พออีลอนมัสบอกขู่ว่าเอ้ย hey, เดี๋ยวเดี๋ยวฉันลงเองหมดเลยก็ได้คุณไม่ต้องลงบอกอ้าวอยากลงละโลภละอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการการคุยกันมุมมองของอีลอนมัสกับนวสเตอร์เนาะแม้แต่อีลอนมัสเองก็มีปัญหาในการคุยอินเวสเตอร์แล้วก็ต้องทําแบบนี้ฮะแล้วมันก็เป็นตัวอย่างที่ดีของ c ีอที่เชื่อในบริษัทต,ตัวเองจริง,รงๆเชื่อจนทําให้คนอื่นนที่่่่พพรร้้้อออมมจะะะไไเเเชชืืยปดวัาฉน อันนี้เป็นศิละปะนะผมต้องบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรที่สอนกันได้แล้วก็พูดแล้วมันเดือนตอนนี้มันพูดแล้วเหมือนสนุกเนาะแต่วันที่มันลําบากจริงๆอิอะวันที่แบบมันมืดแปดด้านนะ่ะคนที่เป็นซีอโอคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยก็ยังเป็นคนที่ต้องเห็นแสงสว่างนะครับคุณต้องเห็นก่อนแล้วก็โชว์ว่าคนอื่นว่าแสงสว่างมันอยู่ตรงไหนแล้วก็ทําให้เขาเชื่อให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นอีลอนมัสเนี่ยไม่ได้มาแบบปูรมแดงมาแล้วก็มาสําเร็จเหมือนทุกวันนี้นะครับก็เจอสิ่งเหล่านี้มาก่อนเข จริงๆแล้วก็เคยอ่านผมก็เคยอ่านหนังสือนะที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วอ n t r e p r e n e ที่จะสําเร็จเนี่ยอินดิเคเตอร์หนึ่งนะตัวบ่งชี้หนึ่งเลยก็คือความสามารถในการรับเพน์เพนทอลเลอรานซ์คือเพราะว่าสตาร์ทอัพเนี่ยยังไงมัน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 มีโอกาสจะเจ๊งแล้วก็ลําบากสูงอยู่ละมันมันไม่เจ๊งอะแต่มันจะลําบากแล้วมันจะเจออะไรเยอะแยะเต็มไปหมดคนที่ชนะคือคนที่ไม่หยุดไม่หยุดเดินนะครับอันนี้ส่วนใหญ่คือคนที่ไม่ชนะคนที่ชนะคือคนที่ไม่หยุดเดินเพราะฉะนั้นถ้าคุณรับเพนได้เยอะๆคุณก็จะไม่หหหยยยุุุุุดดดดเเเเินนนนนนคคคคณณณจจะะลลกกขึ้้้้มมมมมาาาาาใ่่่่่่สออรับแแตตถพไไไวฉ็ี ยังไงคุณก็แพ้เพราะว่าสตาร์ทอัพไม่มีทางที่จะสักเซสเลยทันทียังไงคุณก็ต้องเจอเพนฮะแต่ถ้าคุณรับเพนได้เยอะเหมือนเต่าอ่ะไม่ใช่กระต่ายอ่ะคุณก็เดินไปเรื่อยๆได้อันนี้ก็เป็นมุมมองหนึ่งนะแล้วก็เอลอนมัสพูดอย,อย่างจริงๆครับว่าช่วงช่วงเวลานั้นแบบเหมือนคือ when I say it was like eating glass นะ I mean glass sandwich every bloody day นะครับอันนี้ก็สิ่งที่เอร์ลมัส เคยให้สัมภาษณ์ไว้นะก็โหดดีใช้ได้นะเพราะนั้นตัวเขาเองก็ซัฟเฟอร์พอสมควรจากบริษัทเทสลา Tesla ในช่วงนั้นนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะฝากกด subscribe กแปดนารึ่งแคสตนะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวสัสดีครับ Tesla IPO เกิดอะไรขึ้นครับ ก็ยังพูดคุยยันต่อถึงหนังสือ The Power Play นะฮะที่บอกถึงบุคลิกของอีลอนมัสได้น่าสนใจในหลายแง่มุมนะฮะแง่มุมหนึ่งซึ่งอีลอนมัสน่าสนใจมากก็คือหย่ากับภรรยาหลายคนมากนะครับอีลอนมัสเนี่ยเคยพูดกับภรรยาที่หย่าคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าจัสตินว่า if you were my employee I would fire you <laughs> อันนี้อ่านละหาดีนะฮะเพราะว่าคือเขาบอกว่าถ้าเกิดถ้าเธอเป็น ลูกจ้างฉันเนี่ยเป็นพนักง,งานฉันเนี่ยเธอดไล่ออกไปแล้วนะฮะนี่คุยกับแฟนอย่างเงี้ยนะฮะสุดท้ายก็เลิกกันจริงๆอันนี้เห็นบุคลิกอันหนึ่งของอีลอนมัสนะมันดูคือดูคือเก่งแหละแต่ก็ดูน่ารักดีนะหลายหลายเรื่องงงๆนิดนึงนครับเอ่ออย่างที่บอกครับตัว t ท s l a r o a d s t e r เนี่ยเป็นเป็นเป็นวิชั่นที่เอาออกมาวางให้คนสนใจก่อนนะพวกรถสปอร์ตนะแต่ถัดไปที่สำคัญมากคือ t ท s l a m o เด l S นะฮะคือเป็นซีดานมีคนถามอีลอนมัสครับว่า คุณว่าซีดาน Model S เนี่ยมันต้องเอาไปแข่งกับใครอีลอมัสตอว่าวิชั่นของ Model S ในตอนแรกสุดเนี่ยคือ Beat 5 s e r ร e s คือให้เทียบกับ BM Series 5แล้วก็ต้องดีกว่ามากๆกนะครับก็คือว่าไอเทสลาโมเดลเเนี่ยจะต้องดีกว่า BM Series 5ผมว่านี่วิชั่นชัดเจนดีนะถ้าเกิดทีมทีมเห็นภาพก็อ๋อโอเคคนจะต้องเพอร์ i ซฟว่าราคาดีกว่ารูปลักษ์สวยกว่าดีกว่าซีรีส์ห้าทำให้ซีรีส์หนี่ไม่มีเหตุผลในการซื้อเลยนะครับ ซึ่งผมว่าวิชั่นเขาชัดดีนะครับแต่วิชั่นอันนั้นเนี่ยก็ต้องมาพร้อมกับเงินถูกไหมทีนี้เขาก็เริ่มไปหาเงินนะ,ะไ,ดได้เงินจากหลายที่อยู่นะหลังๆเนี่ยเ,เขาบอกว่าช่วงนั้นโชคดีนะได้รับเงินลงทุนจากบริษัทอีลอนมัสก์เนี่ยที่น่าสนใจคือจริงๆได้ได้รับเงินลงทุนนะบริษัทเทสลาเนี่ยช่วงที่อยู่ในไพรเวทนะยังไม่เข้าตลาดนะได้รับเงินลงทุนจากบริษัทด a มเลอร์ด้วยนะดัมเลอร์คือบริษัทรถยนต์ใหญ่ที่นสุดในโลกนะฮะ ของของของอเมริกาเนาะมีหลายๆแบรนด์เลยที่อยู่ใต้เดมเลอร์เดมเลอร์เนี่ยลงทุนห้าสิบล้านเหรียญน,นะครับได้มาตั้งสิเปอร์เซนเี่ยผมว่านี่เดมเลอร์นี่น่าจะรวยมากนะเพราะว่าได้สิเปอร์เหุ้นในเทสลาเนี่ยด้วยเงินแค่5้าสิบล้านเหรียญเนี่ยถือว่าถูกมากนะครับตอนนั้นก็คืออย่างที่บอกบอะทางเทสลาค่อนข้างลำบากอะเนาะก็จะจะเจอเหตุการณ์เหล่านี้เพ่เงเยอะนะอีกบริษัทหนึ่งฮะที่จริงๆแล้วสุดท้ายลงทุนลงทุนกับเทสลาด้วยนะก็คือโตโยต้าฮะ คืออีลอนมัสเนี่ยไปคุยกับโตโยต้านะฮะในปี2010นะ,ะไปคุยกับอากิโอโตโยดะเลยนะฮะคุยไปคุยมาเรื่องของการอยากได้โรงงานซื้อโรงงานเพื่อเอาโรงงานรถยนต์เนี่ยมามา,มาลองทํารถยนต์เทสลาอะไรเงี้ยเอ่อไปไปมาเหมือนโตโยดะอยากจะลงทุนครับอีลอนมัสก็บอกว่าเออน่าสนใจนะเขาบอกว่าการที่ได้รับเอ่ออันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งของสตาร์ด้าปะนะคือเหมือนกับการให้รับเงินลงทุนแม้จะเป็นบริษัทคู่แข่งนะแบบโตโยต้าอย่างเงี้ยแต่ได้รับเงินงทุนจากโตโยต้าเนี่ย ในเชิงขององค์กรมันดู v a ลิดขึ้นมาแหละมันดูโซลิดมากเลยมันได้รับการยอมรับอะไม่ได้รับเงินลงทุนจากโตโยต้าเนี่ยโตโยต้านี่แน่นอนเพลส e เขาเรียกเพลส e s m a เบสว่าเอ้ยเผื่อเผื่ออีลอนมัสจะเวิร์ k ใช่ไหมก็จะได้ไม่ไม่หลุดไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตกหล่นแต่อีลอนมัสเนี่ยได้สิ่งที่ได้มาคือ v a l u a t i o นครับคือได้ได้เขาเรียกว่า v a l ิเ a ชั o n จากโตโยต้าเลยครับว่าเฮ้ยเป็นบริษัทรถที่โซลิดนะฮะได้เงินลงทุนด้วยนะฮะจากโตโยต้าดันะางนั้นทั้งโตโยต้าทั้งดัมเบลเนี่ยจริงจงริษัท Tesla นะนนเงแล้วกนะ ก็กลายว่าเทสลาเนี่ยจริงๆแล้วก็ได้รับเงินลงทุนจากบริษัทรถยนต์ที่ยักษ์ใหญ่พอสมควรเลยทีเดียวนะฮะอ,อ,อีกมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งที่อยากให้ให้เห็นอีลอนมัสมีหลายๆมุมอีกมุมหนึ่งก็คือแต่ผมเล่าไปแล้วนะว่าอีลอนมัสจริงๆไม่ใช่ฟาวเดอร์ของบริษัทเทสลาเนาะเขาเป็นนักลงทุนนะคนที่เป็น CEO แล้วก็ฟาวเดอร์ตัวจริงของเทสลาเนี่ยชื่อว่ามาตินเอเบอร์ฮาร์ดนะครับแล้วก็โดนไล่ออกไปนะฮะไม่สามารถเดลิเวอร์ตัวรถสเตอร์ได้อนทามอะไรเงี้ย ก็เออแล้วก็โดนมีหลายๆเรื่องอ่ะ Lehman b r o t h e r ์ Brothers, โดน Financial Crisis อะไรเงยก็เลยโดนไล่ออกนะเชิญให้ออกแล้วกันตอนแรกก็นู๋ออกไปเงียบๆเ,เนาะจริงๆแล้วหลังจากนั้นนะครับมีการฟ้องร้องกันฮะฟ้องร้องกันโหดมากนะครับก็เป็นดรามา่าลองไปเซิร์ชได้เลยนะว่า CEO คนเก่าของเท sla เนี่ยบอกเลยนะว่าอีลอนมัสเนี่ยขโมยบริษัทต,ตัวเองเข้ามาแล้วก็ทําให้บริษัทเนี่ยยากน,น,นู่นอีลอนมัสก็ออกมาบอกครับว่ามาทินอิบราฮิมเนี่ยเป็น CEO แต่ไม่รู้เรื่องรถยนต์เลยอะไรเงี้ย คือทะเลาะกันดาม่าเป็นเด็กเลยฮะคือเท่าที่อ่านเนาะรายละเอียดเดยอะมากแต่ว่าก็กลายว่าเออสองคนนี้ก็ทะเลาะกันจริงๆครับทะเลาะเป็นปีนะฮะจนกระทั่งเซตเทิลกันได้แล้วก็ออกมาชื่นชมกันในตอนท้ายครับตลกมากเลยครับคือคือหนังสือเล่มนี้มันมันบอกอรายละเอียดละเอียดก็ผมก็ไม่ได้ตามเนาะแต่เห็นภาพว่าคนแนวอเมริกันเนี่ยบางทีแบบโอ้โหเขาสู้เขาสู้ยิบตาเนะเวลาเขาจะเซตเทิลด้วยก็เซตเทิลง่ายก็เนี่ยฮะบริษัทเทสลาช่วงนี้คือช่วงที่เจอแฟ n a เชืครซิสแล้วก็หาเงินครับ เรสเงินลงทุนนะครับก็สุดท้ายครับเทสลาสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องฝ่าย IPO ครับเทสลาเนี่ยพยายามที่จะฝ่าย IPO นะฮะแล้วสุดท้ายก็ฝ่าย IPO ได้นะครับใน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 ปีรู้สึกจะสัก2010นะฮะสุด2010นะถ้าะฮะจำไม่ผิดนะซึ่งไอพีโอของเท s l a เนี่ยจริงๆแล้วต้องถือว่ามีแบงค์มาช่วยเยอะมากนะ แบงก์โกลแมนแซกนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นอะไรที่โหดมากเขาว่าแบงก์แบงเกอร์บอกว่าไม่เคยเห็นใครก็ตามที่อารอกนนขนาดนี้อารอกแนนอย่างนี้ือไม่เคยเห็นใครที่แบบทำไมถึงแบบแบบยิงแล้วก็แบบโหดแล้วก็แบบเอาแต่ใจตัวเองใช่ว่าเอาแต่ใจตัวเองแล้วกันนะฮะคือรู้สึกว่าเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองมากนะครับแล้วบอกอีลอนมสัสเนี่ยปฏิเสธที่จะทำพิชธรรมดาออกไปรดโชว์นะ แบงเกอร์บอกว่าให้ช่วงนี้เป็นช่วงซเลนพีเรียนะอย่าไปพูดอะไรที่ไหนตัวเองก็ไปเกาะไปออกรายการทีวีอย่างเงี้ยนี่คืออีลอนมัสนะฮะก็เห็นภาพว่าเป็นคนที่อยู่มึนๆดื้อๆงงๆนะฮะแล้วก็จริงๆผมเพิ่งอ่านหนังสืออันนี้นอกเรื่องนะนิย a สาร time of the year นิย a สา n time ปีนี้ให้อีลอนมัสเป็น person of the year นะมีคนถามเขาเยอะมากเรื่องทวิตเตอร์ว่าทําไมเขาชอบทวิตเตอร์อะไรที่มันแบบแปลกๆเนาะเขาบอกว่าตัวเขาเองเป็นคนมีอารมณ์ขันนะแต่คนชอบมองว่าเขาแบบ เออจริงจังซีเรียสแล้วแบบเฮ้ยทำอย่างนี้ทําทไมจริงอีลอนมัสบอกว่ามันเป็นเรื่องตลกที่เขาแบบทวีตแล้วก็มีนู่นนี่นั่นเกิดขึ้นอนะไรยเงยจริงจริงอีลอนมัสเนี่ยมีปัญหามากนะครับก็คือว่าเวลาโดนลาทวีตอะไรเงี้ยหุ้นมันก็จะขึ้นหุ้นมันก็จะลงแล้วก็แบบแบบมันเหมือนกับสไตล์แบบกรแตอฮะค,คือคุณจะมาทําให้หุ้นขึ้นลงแบบนี้ไม่ได้นะมันมีคนเสียหายเยอะมากแต่อีลอนมัสเนี่ยก็คือเป็นโโอ้หเกียดกับทางกรแตอของอเมริกามากเพราะว่าไอ้พฤติกรรมแบบนี้เนี่ย,ยจริงๆมันรับไม่ได้นะ้้้นนะผผููถือหุอรลลําาาบกกมเย เพราะฉะนั้นเนี่ยการ IPO ของอีลอนมัสเนี่ยก็ผ่านอะไรมาเยอะผ่านด้วยเข,วนะเขาบอกว่าจริงเออเขาบอกว่าอีลอนมัส proof he could be his his own worst enemy นะเขาบอกการที่การ IPO มันลำบากมากๆเนี่ยก็เ,เพราะว่าอีลอนมัสเองเนี่ยทำตัวเหมือนกับว่าไม่มีปัญหาจะไปออกรายการทีวีไปพูดจาอะไรที่มันทำให้ IPO เนี่ยลำบากมากแบงก์เกอร์นี่บอกเลยนะครับว่าอีลอนมัสนี่คือโหดอะ่ะอีลอนมัสบอกว่า เฮ้ยราคาคู่ตองผมเนี่ยมันต้องเหมือนกับ Apple ิลอุกูเก้นะมันไม่ใช่เหมือนโลทารถยนต์นะมันมีมัลติโพลเยอะอะไรเงี้ยอันนี้มุมมองเขาเนอะคืออีลอนมัสมองบริษัทตัวเองเป็นบริษัทรถยนต์นะแต่มองว่า valuation เนี่ยเป็นเหมือนเทคโนโลยีคอมพานีครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนแกจเจตอะเหมือนกับเหมือนแกจเจตมีการดาวน์โหลดอัปโหลดมีม,มีคือมันเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่เป็นแกจเจตจริงๆเพราะนั้นมีโอกาสเต,ติบโตสูงก็เลยให้มองมัลติโพลแบบพวก Apple Google ไม่ให้มองบริษัทแบบเป็นพวก GM หรือ Ford อะไรเงี้ยก สุดท้ายครับก็ IPO ได้เข้าไปใน d a s d a กนะได้เงิน Race มาได้226ล้านเหรียญน,นะเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่อีลอนมัสก์ก็ถือว่าหลุดพ้นอะไรมาประมาณหนึ่งก็คือสุดท้ายก็สู้ตายแล้วก็ IPO บริษัทได้นะในปี2010นะน่าจะปี2010แล้วก็กลับมาเ,เขาเรียกว่ากลับมาปาร์ตี้นะปาร์ตี้กับทีมงานนะครแล้วก็ ในหนังสือเล่มนี้ก็เห็นว่ายีลามัสก็ฉลองฮะแล้วกยกแก้วขึ้นแล้วก็ประกาศทุกคนว่าฟักออยนะฮะขอโทษที่พูดภาษาไม่สุภาพแต่ที่ภาษาที่เขาพูดนะคะคือเขาอยากจะฆ่าไอ้น้ำมันจริงๆเนี่ยเขาอยากให้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมีวิชั่นว่าอยากจะฆ่ารถยนต์ที่มันใช้น้ํามันจริงให้หมดอันนี้คือวิชั่นของเขาจริงๆนะครับแต่ถามว่าจะทําได้ไหมทําได้แค่ไหนอย่างไร เดี๋ยวรอบต่อไปเดี๋ยวมันเล่าให้ฟังนะวันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะฝากกด subscribe ตามปัดคลิปดแคสเลยนะครับแล้วพบกันใพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ e อ o ลน u s k สัมภาษณ์คนอย่างไรครับวันนี้จะพูดถึงคำถามที่ e อ o ลน u s k สัมภาษณ์ พนักงานนะครับอันนี้น่าสนใจเนะเจาะจริงๆหลักการของอีลอนมัสเนี่ยก็คือหาคนเก่งมากๆให้มาอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะคแค่นั้นเองนะซึ่้อันนีเน้เป็นวิธีการที่เหมือนจะง่ายแต่จริงก็ยากนะเพราะว่าจะหาคนที่ถูกต้องมาน,นี่ก็ยากละนะฮะจะต้องมาอยู่ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วก็ปล่อยให้เขาได้ทํางานนะอันนี้คือวิธีของขอีลอนมัสนะชื่อว่าเขาบอกว่า Hire the very best in their respective field นะ and give them free reign ก็คล้ายๆกับอันนี้วิธีการทาแกานแบบนี้ผมว่ามันอาจจะเป็นมาตรฐาน,นอของแบบพวกบริษัทอย่าง Google หรืออะไรที่มันเป็นบริษัทแนวอินโนเวชันอ่ะคือเอาคนเก่งมาแล้วให้อิสระกับเขานะครับให้คนเก่งแล้วให้อิสระกับเขา High very best and give them free reign อีลอนมัสก์ก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าคำถามที่อีลอนมัส์มักจะถามพนักงานที่เข้ามาเนาะอันนี้คือคำถามหนึ่งซึ่งมีคนได้ยินกันมาเยอะมากก็ถามว่า what have you done that's extraordinary นะครับคืออนะีลอนมัสก์เนี่ยอยากจะเทสว่าคนคนนี้ทำอะไรมาที่คิดว่ามันเจ๋ง หรือว่ามันเออแอสเซ s ความเจ๋งนั้นนันแหละแล้วเขาจะดิกลงไปต่อว่ามันเจ๋งยังไงนะเพราะว่าเขาต้องการคนที่เก่งมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ได้เน้นถึงแนวคิดมากแต่เขาจะถามถึงสิ่งที่คุณเคยทํานะเพราะว่าคนที่มีแนวคิดที่ดีคิดว่าทำโน่นทำนี่ทำนั่น,นแต่ถ้าไม่เคยทําอะไรเลยก็ก็คงไม่ใช่เขเป็นคนที่ execute ได้นะเพราะฉะนั้นเขาต้องการคนที่ execute เพราะฉะนั้น what have you done that's extraordinary นะอันนี้เป็นคําถามของอีลอนมัสก์ที่มักจะถามพนักงานนะครับก็ ถามถามคนที่เข้ามาสัมภาษณ์นะก็ลองอองลองเอาไปใช้ได้นะฮะสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยคือคืออีลอนคือเทสลาเนี่ยไม่ได้มีเงินที่จะจ่ายเงินเดือนเยอะกว่านะครับจะดึงคนมาจากพวกบริษัทรถยนต์ที่อยู่ที่ดีทรอยนียทำได้นะฮะด้วยเงินเดือนเท่ากันแต่ว่าค่าของชีพของที่พา l o อัลโตที่แคลิฟอร์เนียสูงกว่านะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับคนที่ย้ายมาเนี่ยก็ต้องมีใจรักจริงๆที่จะย้ายมาที่เทสลานะฮะแล้วก็อีลอนมัสเนี่ยบอกว่า เขาเคยนะฮะอ,นนอันนี้เขาอบอกมีคนเล่าให้ฟังว่าจะต้อง,ต,องต้องเตรียมเยอะมากนะครับต้องเตรียมเยอะมากในการที่จะหาคนมาให้อีลอนมาสสัมภาษณ์เพราะอีลอนมัสเนี่ยจะไม่ชอบนะไม่ชอบสัมภาษณ์คนที่ไม่เก่งนะเราก็จะไปวุ่นวายกับเอชอาร์เยว่าทําไมถึงให้คนนี้มาสัมภาษณ์กับเขานะสิ่งที่อีลอนมัสจะพูดเสมอแล้วก็จะต้องการจากแคนดิเดตมากๆนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งอันนี้หลายท่าอนอาจจะพอรู้ ก็เป็นสิ่งที่เขาเชื่อมาโดยตลอดเรียกว่า first principle thinking นะหลักๆง่ายๆครับว่าเวลาถามว่าจะทำสิ่งนี้อย่างไรเนี่ยอย่า refer คนที่เคยทำมาก่อนแล้วเขาทำกันยังไงแล้วก็ปรับปรุงจากสิ่งนั้นนะอีลอนมัสเชื่อในเรื่องการเข้าใจว่าปัญหาคืออะไรแล้วก็คิดใหม่ทําใหม่จากตรงนั้นครับถ้ามันจะต้องเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมไม่เป็นไรแต่อย่าพูดว่าคนอื่นทํำยังไงแล้วก็พยายามต่อย,ยอดจากตรงนั้นอันนี้คือสิ่งที่อีลอนมัสต้องการมากๆจากพนักงาน,นครับนั่นคือ first principle thinking ครับคำนี้เนี่ยจริงๆ search internet จะเจอนะ มีเยอะแยะเลยนะครับเกี่ยวกับคำว่า first principle thinking ของอีลอนมัสนะฮะอีลอนมัสต้องการคนที่มี quick decision making ครับเขาบอกว่าเขาเขา,เขาเชื่อในเรื่องหนึ่งว่าหลายๆครั้งเนี่ยไอเดียที่ทำไปมันจะไม่ work นะครับเขาเชื่อเขาเลยบอกว่า rapid decision making may appear as erratic but it is not เขาบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าการตัดสินใจที่รวดเร็วเนี่ยอาจจะมาซึ่ง สิ่งที่เป็นเออร์เรอร์ได้ซึ่งเขาบอกว่าจริงมันก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่มันถามว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีไหมมันอาจจะไม่ใช่นะครคือโลจิกของเขาเป็นอย่างนี้เขาบอกว่าเขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยมันควรจะมีเขาเรียกเขาใช้เขาบอก it is better to make many decisions per unit time with a slightly higher error rate than a few with a slightly lower rate เขาบอกว่าจริงๆแล้วหลายๆครั้งในการทําอะไรที่ใหม่ๆนะครับมันยากมากที่คุณจะทําถูกไปเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณรู้อะไรที่มันยากมากที่จะทำถูกตั้งแต่แรกเนี่ย คุณควรจะรีบตัดสินใจนะครับรีบตัดสินใจเพื่อที่จะทำผิดในตอนแรกให้เร็วขึ้นนะเขาบอกว่าหลายๆเขาบอกว่า one of your future right decisions can be to reverse an earlier wrong one นะคือการตัดสินใจถูกต้องในอนาคตเนี่ยมันอาจจะเกิดจากคุณต้องตัดสินใจผิดก่อนนะเพราะว่าถ้าคุณไม่ตัดสินใจเลยรวันนี้คุณก็ไม,ม่สามารถตัดสินใจถูกได้คือการที่เรามานั่งคิดเนี่ยยังไงก็ผิดอยู่ดีเพราะฉะนั้นการตัดสินใจที่ถูกต้องเนี่ยเกิดจากการที่คุณเรียนรู้จากการตัดสินใจที่ผิดก่อน ถ้าคุณเชื่อเรื่องนี้แล้วเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยตัดสินใจที่ผิดการตัดสินใจไปเลยเนี่ยที่ผิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่ามันจะทาให้การตัดสินใจถูกเนี่ยเกิดขึ้นรวดเร็วขึ้นถ้าเกิดสปีดคุณเร็วเพราะเขาบอกว่าจริงๆแล้วหลายๆครั้งเนี่ย earlier decision เนี่ยหลายๆครั้งเนี่ย was not catastrophic หมายความว่าการตัดสินใจที่ครั้งแรกๆที่มันผิดเนี่ยน้อยครั้งมากครับที่มันจะ catastrophic ก็คือจะทําให้คุณตายนะครับ อันนี้หลักการ l ลี n นสตาร์ทอัพโดยแท้เลยแต่ผมเชื่อว่าอีลอนมัสก์ก็ไม่ได้ไปเรียน l ลี n นสตาร์ทอัพจากหนังสือ l ลี n นสตาร์ทอัพน,นะแต่เขาก็บอกว่าชัดเจนว่าเขาเชื่อในเรื่องตัดสินใจรวดเร็วนะครับถ้าจะทำของใหม่เนี่ยคุณต้องเรียนรู้จากการตัดสินใจที่รวดเร็วการผิดครั้งแรกเนี่ยไม่ทำให้คุณตายรอกอย่าทำให้มันตายนะครับทำโปรโตไทป์เทสอะไรเงี้ย m อ p เนี่ยอย่าอย่าตายแล้วก็เรียนรู้จากสิ่งนั้นเพื่อที่คุณจะได้มีการตัดสินใจที่ถูกในครั้งต่อๆไปเพราะนั้นให้เน้นสปนี อันนี้คือคำสั์ของอีลอนมัสเลยนะนี่คือสิ่งที่เขาพูดเลยแล้วเป็นสิ่งที่เขาเชื่อมากๆนะครับอีกอันหนึ่งซึ่งอีลอนมัสเป็นคำที่อีลอนมัสไม่ชอบเลยนะไม่ชอบเลยแต่เป็นคำที่ผู้บริหารบองทยพูดเยอะมากแล้วก็เป็นสิ่งที่เราทำกันเยอะคำว่าบัตเจตนะเคยไมหมฮะเวลามีเหมือนกับลูกน้องหรือทีมงานหรือหัวหน้าเนี่ยบอกว่าเอ้ยอันนี้ก็เคยขอบัตเจตไปแล้วนะสิ่งเราทำวันนี้ก็อยู่ภายในบัตเจตที่ขอแหละไม่ต้องกังวลอ่าฟังเลยไมนเรื่องปกติใช่ไหมฮะ เขาบอกว่ามันเคยมีเอนจิเนียร์นะฮะของของเทสลาเนี่ยบอกว่า o oh, l l we do i uh, s because it is still within budget นะครับก็คืออยู่ในบัตเจตที่เคยขอไปนั่นแหละนะเ,เขาบอกรีสปอนจาก Elon Musk เป็นอย่างไรงภาษาอังกฤษนะพูดว่า don't ever use the word budget with me again because it means you are turn off your brain นะบ, <laughs> บอกอย่ามาใช้คำว่าบัตเจตกับฉันอีกครั้งนะเพราะว่านั่น,มนหมายความว่าคุณนะปิดสมอง,องคุณไปแล้วก็คือ ใช้อันนี้ดีหรือไม่ดีไม่รู้แหละแต่มาอ้างว่าเหมือนกับขอบัตเจ็ตไปแล้วนะก็ขอใช้แบบเดิมเพราะฉะนั้นอีลอนมัสเนี่ยยินดีที่จะให้เงินเพิ่มหรือว่าไม่ให้เงินแต่ไม่ได้มีเหตุผลว่าฉันเคยขอบัตเจ็ตไปแล้วแล้วก็ควรจะอยู่ในบัตเจ็ตนะอันนี้ผมว่าเป็นลอจิกที่ก็ในองค์กรใหญ่ส่วนใหญ่ก็ถ้ามันอยู่ในบัตเจ็ตก็คือเหมือนเคยเคยคิดมาแล้วแหละไม่ได้ไม่คิดหรอกเนาะแต่ว่าอีลอนมัสอาจจะดูเอ็กซ์ตรีมครับเรื่องนี้คือว่าคาว่าบัตเจ็ตเนี่ยมันเป็นคาที่เหมือนกับเป ซึ่งผมผมเคยเห็นซีอีโอหลายท่านก็ไม่ชอบคํานี้เนาะเพราะมันเป็นบางทีมันเป็นผู้ข้ออ้างของผู้บริหารบางคนว่าแบบก็ทําอยู่ในบัตเจตเท่านั้นเองไม่ทําเยอะกว่านี้ด้วยแต่ว่าไม่น้อยกว่านี้เข้าใจแต่ว่าถ้ามีโอกาสทําเยอะกว่านี้ก็จะไม่ทําเพราะว่าทําเกินไปเดี๋ยวรอทําปีถัดไปแล้วกันเพราะว่าจะไปทุ่มทําไมปีนี้เยอะแยะนะเหลือไว้ทําปีถัดๆไปบ้างอะไรเงี้ยอันนี้คือหลักการของบัตเจตซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยถ้าตั้งบัตเจตไม่ดีคือตั้งไว้ต่ําเกินไปเนี่ยคนมันก็จะทางานไปเรื่อยๆไม่ได้ชาเลนจ์ต เวลาพูดเรื่องบัตเจ็ตเนี่ยก็เป็นสิ่งที่อ,อีลอนมัสไม่ชอบแล้วกันอ่ะนี่ให้ตัวอย่างพวกนี้ให้ฟังว่าเ,ออเขาก็มีความความโหดอยู่พอสมควรเนาะก็ทั้งเรื่องของการถามคำถามนะครับแล้วก็เรื่องของการ first principle thinking ต่าง อันนี้ก็จะเป็นเปคอนเซปต์หลักอะไรของตัวอีลอนมัสเนาะพูดถึงอีลอนมัสต้องพูดถึง first principle h i n k ริงนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะฝากกด subscribe แอบมาครึง่ง Podcast ด้วยนะครับเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ IPO ของ Tesla ดีจริงไหมครับในบทที่14นะครับ ในบทที่14ชื่อบทว่าดู้ไหมชื่อบทว่าอุลตราฮาร์ดคอร์อัลตราฮาร์ดคอร์ชื่อบทดูแปลกมากเลยนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าชื่อบทนี้มาจากไหนนะรจริงจริงจุดที่ยากน่าจะจุดที่ยากเย็นอันเกือบจะที่สุดอันหนึ่งนะครับของอีลอนมัสเนี่ยแล้วก็เทสลาเนี่ยก็คือจุดนี้ที่เขาถึงคือบริษัทต,ตัวนี้ IPO ไปแล้วนะมีเงินหลั่งไหลเข้ามาพอสมควรละแต่ว่าสิ่งที่มันยากมากๆเลยที่ ที่เท s l a พยายามจะทำณตอนตอนนั้นนะครับปีประมาณสัก2 0 1 2เนี่ยก็คือเขาได้ออกไปโมโ้ไว้ละว่าโมเดล S เนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงแต่ถ้าจำกันได้เนี่ยโมเดล S เนี่ยที่เป็นซีดานที่บอกว่าจะต้องแข่งกับ b ีเอ็มซ e รีเนี่ยมีแต่ดีไซน์นะมีแต่ภาพแต่ไม่รู้จะผลิตยังไงนะครับทีนี้ชีวิตจริงก็คือว่ามันต้องเริ่มทำการผลิตแล้วแหละนะฮะเขาก็เริ่มหาคนเริ่มหาใครเข้ามาเพื่อทำการผลิตนะครับแน่นอนไม่ได้มีเงินถุงเงินถังนะแม้ว่าจะ IPO แล้วเนี่ย เงินแคชก็ไม่ได้เยอะนะครับซึ่งก็ต้องมานั่งรีดีไซน์โรงงานกันใหม่และไอโรงงานเนี่ยแหละฮะคือสิ่งที่ถ้าเกิดทำให้เทสลาเจ๋งอีกรอบหนึ่งนะครับการทำรถยนต์ที่มันเป็นแมสขึ้นมาเนี่ยที่ไม่ใช่พวกรถที่ไม่ได้เป็นรถสปอร์ตแบบโรสเตอร์เนี่ยมันต้องมีการทำคราชเทสนะครมันต้องมีการเ,เขาเรียกว่าทำเซฟตี้เทสทำอะไรเยอะมากนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ใหม่มากเลยของเทสลาครับแล้วก็เทสลาก็ไม่ได้มีเงินถุงเงินถังด้วยนะฮะอีลอนมัสเนี่ย ส่งอีเมลอันนึงฮะไม่รู้ว่าส่งไปเพื่อโม t ิเว t พนักงานหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าอีเมลน,นั้นเนี่ยมีชื่อหัวข้ออีเมลนะครับว่าอ u ร t r a hardcore ฮะ,ะเขียนอย่างนี้ฮะนี่คือคำของอีลอนมัสนะครับ scaling model s production without hurting quality over the next six months is going to require extreme effort นะ please prepare yourself for a level of intensity that is greater than anything most of you have experienced before. Revolutionizing industry is not for the faint of heart, but nothing is more rewarding or exciting. ก็คือประมาณว่าโมเดล S ประการผลิตโมเดลเอเนี่ยนะที่จะทําให้มันผะลิตขึ้นได้แล้วก็ไม่ทําให้คุณภาพไม่เสียเนี่ยในหอีกหกเดือนข้างหน้าเนี่ยจะใช้ effort ที่เยอะมากแบบสุดขั้วเลยสุดติ่งเลยนะแล้วก็ ให้เตรียมตัวในเลเวลที่เข้มขน้นอินเทนซิตมากๆนะครับที่พวกคุณอาจจะไม่เคยเจอม,มาก่อนการปฏิวัติอินดัสทรีอย่างอินดัสทรีรถยนต์เนี่ยไม่ได้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะครับแต่ว่าถ้าทำสำเร็จเนี่ยมันจะ Rewarding แล้วก็น่าตื่นเต้นมากๆนี่คืออีเมลสั้นๆที่อีลอนมัสประกาศให้ทุกคนว่าเตรียมตัวทำงานหนักนะฮะแล้วก็บีพนกักงานแน่นอนครับอีเมลแบบนี้นะซึ่งสิ่งนี้เเวลาพูดว่าอีลอนมัส แปลงร่างลงมาเป็นคนที่ทำงานอยู่บนช็อปฟลอร์จริงๆเนี่ยคือหลังจากนี้ก็คือว่าอีลอนมัสเนี่ยได้ชื่อว่านอนที่ออฟฟิศนอนที่โรงงานเนี่ยก็คือหลังจากนี้นะครับก็คือการทำโมเดล S ให้ขึ้นให้ได้เพราะโมเดล S เนี่ยเริ่มทำเป็นแมสนะครับในขณะเดียวกันนะครับเ,เรื่องของโอเปอเรชั่นเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเขาทำอะไรไปบ้างแต่แน่นอนเงินหมดอีกแล้วครับนี่เพิ่ง IPO นะเงินหมดอีกแล้วอีลอนมัสเนี่ยขายหุ้นตัวเองนะฮะ ขายหุ้นตัวเองในตลาดหลักทรัพย์นะครับเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยเอาเงินนะขายหุ้นตัวเองนะครับเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยมาซับซไดา์แล้วก็เอาเงินมาอัดใส่บริษัทเทสลาครับหลายครั้งหลายครามากนะครับที่อีลอนมัสเนี่ยเหมือนกับเอาเงินกับใส่กลับเข้าไปใน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 บริษัทเทสลาเยอะมากนะครับซึ่งครั้งนี้มันไม่เหมือนที่น่าสนใจครั้งเขาบอกครั้งนี้มันไม่เหมือนปี2008นนะครับที่ตอนนั้นเนี่ยอีลอนมัสก็ ไปหาเงินจากทุกที่ทุกทางนะครับจากรัฐบาลจากนวสเตอร์คนนั้นคนนี้นะตอนนั้นบริษัทเนี่ยยัง p r i v a t e อยู่นะ private ก็คือยังไม่ยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่ออกสู่สายตาประชาชนนะทีนี้ความความนี่คือสิ่งที่ทําสิ่งแรกนะครับที่ทําให้ elon musk เนี่ยเกลียดนะฮะตอนนั้นคือต้องเรียกว่าเกลียดนะ้วัตอนนี้คงไม่เกลียดนะฮะแต่ตอนนั้นเนี่ยคือเกลียดมาก,กก็คือว่าเขาบอกว่าเขาไม่น่าเอาบริษัทเขา้า IPO เลยนะครับแต่แน่นอน IPO เนี่ยมันเป็นจุดที่ทําให้บริษัทเขารอดเนะเพราะว่า raise เงินได้ค่อนข้างเยอะ แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยการทำ IPO เนี่ยมันเกิดขึ้นก็คือว่ามันมีราคาหุ้นให้เห็นอยู่ตลอดเวลาขึ้นขึ้นลงลงทุกทุกครั้งที่ Elon Musk จะทำอะไรเนี่ยจะโดนนักข่าวจะโดน PR จะโดนพวก activist investor เนี่ยมาบอกว่าเฮ้ยทำนี้ทำไมนะคือต้อง,ต,องต้องเห็นภาพก่อนว่าเวลาคุณเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันก็มีอ,อ n n vestor ประเภทหนึ่งที่อยากจะทำให้หุ้นคุณตกนะคือหุ้นมันตกจากข่าวถูกไหม เขาก็ไปชอ็อตเซลไว้ชอ็อตเซลก็คือการการเหมือนกับไปขายล่วงหน้าไว้แล้วถ้าเกิดหุ้นมันตกเนี่ยเขาก็จะได้กําไรมันมีอินเวสเตอร์พวกนี้อยู่เยอะนะครับในอเมริกาที่แบบว่ารู้ว่าเนี่ยอยากจะช่วงนี้อีลอนมัสลาบากนะลำบากอย่างเช่นอย่างเงี้ยกำลังเรสฟันอยู่ก็ปล่อยข่าวว่าเทสลาจะเจงละลำบากละอีลอนมัสต้องมานั่งขายหุ้นตัวเองเพื่อที่จะเอาเงินไปเลี้ยงบริษัทอะไรอย่างเงี้ยคืออีลอนมัสเนี่ยพูดสิ่ง ซึ่งเหตุผลจริงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าพอพอมีข่าวนี้ปุ๊บเนี่ยหุ้นมันก็ตกฮะหุ้นตกเนี่ยบริษัทนี้ก็ได้กาไรอันนี้คือ s t r a t e g i ของพวก activist investor พวกนี้ก็คือว่าไม่ได้หวังดีกับองค์กรอ,อะ่ะคือคือมีการทา short sale นะครับก็คือว่าปล่อยข่าวที่ไม่ดีนะครับให้ให้กับบริษัทเนี่ยหุ้นตกอะไรอย่าง Elon เงี้ยอีลอนมัสก์่ยเจอแบบนี้บ่อยมากๆนะครับแล้วก็อีลอนมัส์เนี่ยพยายามนะก็เป็นการเขาบอกเป็น learning curve ของเขาในการที่คุยกับตลาดแต่อีลอนมัสก์ก็ต้องพูดดำโตว่าเป็นคนที่ คุยกับตลาดได้ได้ก็ข้างเละมากนะครับแล้วก็ชอบทวิต t ตอรชอบทําอะไรที่จริงๆอกอรอตตของที่อเมริกาเองเนี่ยก็ก็จะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตอนท้ายเจะเล่าให้ฟังว่ามีการฟ้องอีลอนมัสด้วยนะครับว่าเออพูดจาะอะไรแต่ละอย่างทำให้หุ้นขึ้นหุ้น,นลงเนี่ยทำให้มีคนเสียหายก็ข้างเยอะทีเดียวแต่ว่าจะเล่าให้ฟังในบทน,นี้ก็คือว่าการ IPO เนี่ยมันมีข้อด,ดีก็คือว่ามีการรสเงินได้ได้เยอะใช่ไหม แต่ว่าข้อเสียก็คือมันจะต้องโดนจับตามองจากแอคทิวิตี้ต่างๆตลอดซึ่งอีลอนมัาร์ยไม่ถนัดเลยนะครับแล้วการที่เขาต้องทำอย่างเงี้ยต้องเรสฟันขายหุ้นนู่นนี่นั่นเนี่ยก็จะมีข่าวออกมาตลอดนะครับทำให้บริษัทเทสลาเนี่ยโดนเทสลาเนี่ยโดนเขาเรียกว่า scrutinize อยู่ตลอดเวลาว่าตอนนี้สถานะบริษัทเป็นยังไงบ้างซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยจะสังเกตว่าอีลอนมาร์สก็จะปกปิดไว้เงียบๆไว้อยู่แค่ในบริษัทตัวเองได้นะเพราะเขาไม่ได้เป็นพับลิกแต่ทีเนี้ยอีลอนมาร์สในเมื่อ IPO ไปแล้วเนี่ยจะต้องมมาาพูดกับ ประชาชนตลอดเวลานะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็น learning curve <c oughs> ของเขาจริงๆนะครับในหนังสือเล่มนี้คือว่าตอนแรกก็ทาไม่ค่อยเป็นอนะ่ะหลังๆเขาก็จะเริ่มพูดดีขึ้นดีขึ้นฮะแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ดีขึ้นมากเดี๋ยวหลังๆเล่าให้ฟังว่าโอ้โหคนคนนี้นี่เล่นกับสื่อได้สนุกสนานมากนะครับใครที่อยู่วงการพวกคริปโตนี่จะรู้เลยนะฮะว่าปีที่ผ่านมานี่ที่ล่วงหลายๆเรื่องเนี่ยที่คริปโตมันล่วงขึ้นล่วงขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยก็เพราะว่าอีลอนมัสนะครับแต่มีโค้ดอันหนึ่งซึ่งผมคิดวว่่าาาาอออยยกจะแชร์ในนนตท้้ีคื เขาบอกกับนักข่าวนักข่าวก็บอกว่าเฮ้ยบรัดคุณโอเคหรือไม่โอเคกันแน่เนี่ยคุณช่วยบอกความจริงได้ไหมอีลอนมัสพูดอย่างนี้นบอกว่า as soon a s c e o says I'm not sure if we will survive your dead นะคือเขาบอกกับบอกกับนักข่าวว่าคุณรู้ไหมว่าถ้า CEO เนี่ยเริ่มมีความไม่มั่นใจหรือพูดว่าไม่แน่ใจว่าเราจะรอดได้หรือเปล่าคือพูดความจริงอะไรแบบเนี้คุณตายไปแล้วนะคือหลายๆครั้งอีลอนมัสพยายามที่จะสร้างวิชั่นว่าเฮ้ยมันได้นะแม้ตัวเขาเองยังไม่ได้เชื่ออย่างนั้นเลยแต่เขาต้องบอกว่า เพอร์เซพชันคนข้างนอกเนี่ยเขาต้องพยายามบอกกับตัวเองเสมอว่ามันทําได้ครับเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่ซีอคนนําบอกว่าไม่แน่ใจแล้วเนี่ยก็คือตายได้นอนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในตําแหน่งที่เป็นผู้นำนะฮะก็หลายๆครั้งคุณอาจจะยังไม่ได้เชื่อยังไม่เห็นแต่คุณต้องบิวต,ตัวเองให้เชื่อให้ได้ครับเพราะความเชื่อนะั้นมันจะส่งต่อไปถึงพนักงานคุณให้เขาได้ทํางานแบบสบายใจไม่งั้นนะฮะงานหนักโอ้โหงานหนักมากเจอวิกฤตนะครับอย่างเช่นช่วงนี้แล้วถ้าเกิด CEO บอกว่าไม่แน่ใจว่า จะผ่านไปได้หรือเปล่าเนี่ยลูกน้องก็เสียกำลังใจนะครับอันนี้อีลอนมัสก์ก็เขียนไว้ก็ค่อนข้างตรงกันนะครับอันนี้ก็เลยนำมาแชร์กัน mm. วันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะฝา mm. กกด subscribe ตัวแบบบรรทั mm. ดพอดแคสต์นะครับแล้ mm. พวพบกันใหม่ในครุ่งนี้นะครับสวัสดีครับอีลอนมัสเกือบต้องขายบริษัทให้กับเพื่อนรักไปแล้วนะครับ ก็มุมหนึ่งที่กี้ผมเล่าให้ฟังแล้วว่าเขาค่อนข้างจะเกลียดการ IPO มากนะครับหลังจากที่เ,เริ่มที่อยากจะเลสฟันให้กับเท sla มากขึ้นตอนบริษัทลาบากแล้วก็พบว่ามีปัญหานะครับมีปัญหาอยู่เยอะเพราะว่าไม่ว่าเขาจะขยับตัวอะไรเนี่ยก็จะโดนสื่อโดนอะไรจับจ้องอยู่ตลอดเวลาซึ่งอีลอนมัสก์ี่ยไม่ชอบเลยนะฮะแล้วก็บอกเลยนะฮะว่าจริงๆแล้วการที่เท sla เข้าอยู่ในตลาดเนี่ยทำให้เขาคิดเยอะมากเลยครับเกี่ยวกับการที่บอกว่าจะเอาให้บริษัทอย่าง SpaceX นะฮะเข้าอยู่ในตลาดหรือเปล่านะครับซึ่งก็ก็เป็นสิิ่่่งทีผมคดวา เ,เขาก็ได้เรียนรู้นะครับแต่เรียนรู้ด้วยเงินก้อนโตคือเทสล a าเข้าไปอยู่ในตลาดแล้วนะครับแล้วก็ทําให้รู้ว่าการเข้าอยู่ตลาดมันไม่ได้ดีอย่างที่คิดนะครับก็คนที่เป็นอ,อ,อย่างที่ทอทร,อร์ซาบครับพอมีผู้ถือหุ้นมากๆเนี่ยผู้ถือหุ้นบางส่วนก็อาจจะต้องไมไ่ต้องการอะไรที่มันลองเทอมมาานะอาจจะต้องการกําไรปันผลอาจจะจะดูผลประกอบการเป็นควอเตอร์แล้วก็มีถามคําถามอย่างเดียวนะครับก็สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับถ้าคุณคิดจะอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ทีนี้ มุมหนึ่งอ่ะอันนี้คือเท่ดีนะครับเขาบอกว่าคือมันเป็นช่วงควอเตอร์แรกของปีสองพันสิบสามครับคือเออไปๆมาๆเนี่ยเหมือนเขาเริ่มจะผลิตรถโมเดลเเริ่มจะเดลิเวอร์รถได้แล้วนะฮะแล้วมันก็อาจจะเป็นการครั้งแรกเพราะว่าการการลงบัญชีเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเดลิเวอร์รถได้จริงๆเนี่ยคุณถึงจะสามารถตัดยอดเซลล์ sale, ขายได้เ,ยเ้ยมันก็จะสามารถบุ๊กกำไรบุ๊กรายได้ได้กลายเป็นว่าปีนั้นเนี่ยอาจจะเป็นควอเตอร์หนึ่งะครับของปี2 0 1พันสิบสามอาจจะเป็นครั้งแรกเลยนะฮะที่ เทสลาเนี่ยจะสามารถทํากําไรได้นะครับซึ่งอีลอนมัสพูดคํานี้ฮะเขาบอกว่าการทำกำไรครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงเรื่องของออจะได้เงินมาเพื่อที่จะเป็นผลตอบแทนหรือยังไงนะฮะแต่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สาคัญมากอีลอนมัสพูดกับกับเฮดออฟเซล e ์นะจอชแบงค์คนชิพนะพูดอย่างนี้ฮะว่า we make a dollar we have a company we lose a dollar it's another losing quarter we do not have a company เขาบอกว่ามาถึงจุดนั้นเลยนะฮะในใน ในช่วงจบควอเตอร์หนึ่งของปีที่2013เนี่ยถ้าเขาแสดงให้ตลาดเห็นได้ว่าเขาทำกำไรได้แล้วนะคือ Deliver ร o และทำกำไรได้แล้วเนี่ยแต่มีความเป็นได้สูงที่เท s l a เนี่ยจะจะเติบโตอย่างมากเลยเพราะว่าคนเนี่ย s keptical กับเรื่องนี้มากนะครับแต่ถ้าเป็น3เดือนที่กำลังจะทำรถยนต์แล้วก็ขาดทุนอีกแล้วเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เจอครับเจอ Public นะเจอผู้ถือหุ้น เจอนักลงทุนต่างๆเนี่ยมาถามคําถามอีกมากมายว่าเอ๊ะทำไมมันหนึ่งขาดทุนทําได้หรือเปล่าครับทลดเป็นจริงหรือเปล่าอันนี้แหละคือเซนติเมนต์ที่น่าสนใจที่ผมได้เรียนรู้จากเรื่องนี้มากคืออีลอนมัส์เนี่ยเจอปัญหานี้เยอะมากครับก็คือว่าเวลาเขาเขาดีลกับผู้ถือหุ้นที่เป็นพับลิกเนี่ยเขาไม่รู้ในฐานะความเป็นองค์เทรปเนอร์เขาที่เคยมีแบบคอนโทรลทุกอย่างเนี่ยกลายเป็นว่ามันมีภาพที่เขาคอนโทรลสิ่งเหล่านี้ไม่ค่อยได้แล้วเขาก็รู้สึกว่าอึดอัดมากนะครับ เขาบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเ,เขาอาจจะไม่ไหวเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเจอเจอสิ่งเหล่านี้เรื่อยๆนะครับเขาอาจจะต้องคิดที่จะดีลิสซึ่งเดี๋ยวตอนหลังนี้จะมีนะเขามีเพลย์แพลนที่จะดีลิสตัวเทสลานะมีช่วงหนึ่งดีลิสเทสลาออกจากตลาดเพราะว่าเขาเขาสึกว่าการ IPO มันมันทำให้เขาไม่มีสมาธิที่จะทํางานแล้วก็จะเกิดความเครียดตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งเ,เพราะฉะนั้นการได้กําไรเพียงแค่1เหรียญเท่านั้นเนี่ยจึงวางไว้แล้วเนี่ยจะเป็นการโชว์และทําให้เกิดความมั่นใจกับนักลงทุนครับว่า เทสลาไปต่อได้แต่ถ้าทําไม่ได้เนี่ยมันจะเป็น a n าเดอร์สวันสามเดือนที่แบบไม่ได้กําไรอีกแล้วนะครับแต่โชคเข้าข้างหนึ่งซึ่งเ,เป็นโชคเข้าข้างทางด้านของแบรนดิ้งของเท s l a นะครับอย่างที่บอกอะเทสลา Tesla เนี่ยรถสวยนะทุกคนชอบนะอยากจะเป็นซีรีส์หชนะซีรีส์ห้าบไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็เป็นครั้งแรกครับใน,ใน,ใ,นในช่วงนั้นฮะที่เท s l a เนี่ยได้ Annual Car of the Year ครับ คือได้รับรางวัลครับรถยนต์คาร์เดียจากนิตยาสารมอเตอร์เทรนซึ่งเป็นนิตยาสารรถยนต์อันดับต้นๆของอเมริกานะครับคืออยู่ดีก็ไปได้รับรางวัลน,นี้ครเป็นรางวัลรถรางวัลรถสวยแหละดีไซน์สวยนะรางวัล9 9เต็มร้อยฮะคือรางวัลสูงมากนะครับกลายว่ารถยนต์โมเดลเอสเนี่ยก็กลายเป็นตูมตามขึ้นมาอีกรอบหนึ่งทาให้คนไปจ,จับจองเพิ่มอีกฮะเขาบอกอันนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในแผนนะครับแล้วก็เป็นความเป็นโชคช่วยแหละเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ เทสลาเนี่ยกำลังลำบากมากเพราะกำลังจะ Deliver รถโมเดลเอยู่นะครับอันนี้ผมอยากให้เห็นว่าจริงๆแล้วนที่เราเห็นอีลอนมัสเก่งๆแล้วก็ถึงทุกวันนี้เนี่ยมันก็มีความโชคดีอย่างเงี้ยนะครับกับทุกๆคนนะองค์กรมันแทบจะเจ๊งไปอยู่ละแทบจะลําบากมากๆอยู่ละเพราะฉะนั้นปีนั้นเนี่ยเขาปิดนะฮะควอเตอร์นั้นเนี่ยรู้สึกว่าปิดปิดเซล์ไปได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ทํากําไรเป็นครั้งแรกนะครับ อแถมได้รายได้อันนึงเข้ามาอีกฮะเป็นเป็นโชคช่วยนะฮะก็คือว่าทุกๆเซลล์ที่เทสลาจะขายได้เนี่ยจะควอลิฟายที่จะเป็นการเซลล์คาร์บอนเครดิตด้วยนะเพราะว่าเป็นรถไฟฟ้าก็ได้เงินเข้ามาอหกสิบแปดล้านเหรียญอะไรเง,งี้ยคือสิ่งน่าสนใจคือพอผมเริ่มอ่านไปเรื่อยๆผมรู้สึกว่ามันมีหลายๆอันที่อีลอนมัสก์ก็ก็มาเซอร์ไพรส์ว่าเฮ้ยเออมันมันมันโชคดีในช่วงนี้พอดีะครัเพราะนั้นสามเดือนแรกนะครับสามเดือนแรกของสองพันสิบสามเนี่ยเป็นช่วงที่เขาเรียกว่า make or break เลยนะขององค์กรว่าจะเดลิเวอร์ลดได้หรือเปล่าแล้วทําสร้างกําไรได้หรือเปล่าแล้วพก็คือว่าเขาทําได้นะครับซึ่งครั้งนี้เป็นสิ่งที่ทําให้ผู้ถือหุ้นค่อนข้างมั่นใจมากขึ้นว่าเฮ้ยองค์กรนี้มันทําลดเป็นมันเดลิเวอร์ลดได้แล้วมันสุดท้ายกลับมาสร้างกําไรได้นะครับก่อนนิตยสารมอเตอร์เทรนเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็โอ้โหเป็นนิตยสารที่อีลอนมัสค่อนข้างรักเลยนะฮะเพราะว่าให้รางวัลรถยนต์สวยงามนะกับกับกับบริษัทเทสลาครับก็เก้าสิบคะแนนเก้าสิบเก้าเต็มร้อยนะ อันนี้คือสุดยอดมากนะครับแล้วก็อีลอนมัสเนี่ยก็เมื่อมีปัญหานหนักแบบนี้ครับแล้วองค์กรมันเริ่มใหญ่ขึ้นเริ่มมีช็อปฟลอร์ที่มีคนทํางานเป็นพันๆคนเนี่ยเขาพูดสิ่งนี้กับพนักงานนะฮะนี่ผมอยากอ่านให้ฟังลองเอาไปใช้เขาบอกว่า you can talk to your managers managers without permission you can talk directly to a vp in another department you can talk to me you can talk to anyone without any anyone else permission moreover you should consider yourself o b l i g a t e to do so until the right things happen the point here is not random chit chat but rather ensuring that we execute ultra fast and well ก็ง <adalah urt ial Glenn> ่ายๆครับคืออีลอนมัสก์พยายามจะพูดว่าอยากให้ทุกคน break silo ครับว่าถ้าคุณมีไอเดียที่ดียังไงเนี่ยให้ไปคุยกับใครก็ได้เลยที่มีหน้าที่รับผิดชอบกับสิ่งนั้นไม่ต้องกังวลที่จะข้ามหัวหัวหน้าของหัวหน้าคุณหรือว่าคุณจะไปคุยกับคนต่างแผนกไม่ได้อะไรเงี้ย เขาอยากให้เป็นเขาเจ้ที่ best ideas win จริงๆนะครับแล้วก็เดินมาคุยกับเขาก็ได้อะไรแบบเนี้ยซึ่งผมก็อันนี้ก็ภาพสวยนะแต่ผมแค่อยากบอกว่าอันนี้คือ intention ความตั้งใจของอีลอนมัสที่อยากจะสร้างองค์กรแบบนี้นะอยากจะให้ไม่มีไซโลอยากให้คนที่มีไอเดียอยู่หน้างานเนี่ยพูดขึ้นมาเลยแล้วไปพูดกับใครก็ได้นะแต่ใครที่ทํางานในองค์กรก็จะพอทราบว่ามันก็ไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะเนาะเพราะจริงๆปัญหาก็อยู่ที่ตัวอีลอนมัสเองด้วยนะอีลอนมัสเนี่ยก็พยายามที่จะลงมาในดีเทลมากๆนะครับบางทีก็ ก็ไม่ฟังบางทีก็สนใจในบางเรื่องก็ลงดีเทลมากบางทีไม่สนใจบางเรื่องก็ไม่สนใจเลยก็จะเอาแน่เอานอนมากไม่ได้ตามสไตล์อีลอนมัสนะก็อันนี้แค่มาเล่าให้ฟังว่าความตั้งใจอีลอนมัสเนี่ยพูดแบบนี้นะครับเพื่อจะ break c y โ l o ขององค์กรของเขาที่มีคนมากแต่เขาก็ยัง enable คนหน้าง,งานนะครับว่าไม่อยากให้ เกิดเหตุการณ์ว่าไม่กล้าพูดนะครับแล้วก็กลัวหัวหน้าจะต้องเจอหัวหน้าก่อนเราค่อยผ่านหัวหน้าหัวหน้าอันนี้คือองค์กรใหญ่เมืองไทยเป็นนี้เยอะคือไซโลคือมี Process กระบวนการกว่าที่ไอเดียหน้าง,งานมันจะโผล่ขึ้นมาระดับตัดสินใจได้เนี่ยก็กังวลเกรงใจคนนั้นคนนี้หัวหน้าไม่แฮปปี้กับลูกน้องทํำไมพูดข้ามหัวชั้นอะไรเงี้ยนี่คือเคเจอร์ไทยมากนะครับซึ่งอีลอนมัสบอกว่าเขาไม่ต้องการเสียวนี้เลยฮะ แล้วหลายๆครั้งเนี่ยก็ต้องยอมรับจริงๆนะครับเหมือนที่ Google บอกอ่ั middle management เนี่ยแหละที่เป็นปัญหาถ้าบริหารไม่ดีคือจะเป็น bottleneck ขององค์กรเลยคือไม่ไม่ยอมพูดข่าวร้ายไปที่ผู้บริหารระดับสูงนะครับแล้วก็พนักงานที่อยู่หน้าง,งานก็ไม่แฮปปี้เพราะว่าติดนน่ตติดนี่ติด,น, ύ, ตดนัน่นอะไรเงี้ย middle management ก็จะมีปัญหาเยอะเมื่อองค์กรมันใหญ่ขึ้นนะครับอาจจะเป็น bottleneck ได้เนาะ g o เ g l e เนี่ยเคยเคยไล่ middle management ออกทั้งแพงสองครั้งด้วยกันนะเพราะฉนั้นอันนี้ก็จะบอกได้ว่าอีลอนมัสก์ก็เชื่อในนนนเเรืือ่อองี้หมกั วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe แบบครั้งพ <BLANK. S 1> ิเศษด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ t e s l a เกือบต้องขายให้ใครไปแล้วครับ มุมหนึ่งก็คือที่ผมเล่าให้ฟังครั้งที่แล้วไปแล้ว่าเทสลาเริ่มทํากําไรละหนึ่งเหรียญน,นะเป็น s t r a t e g ่ว่าต้องทํากําไรให้ได้ในควเตอร์ที่1ของปี2013าครับไม่งั้นองค์กรจะสูญเสียความมั่นใจจากนักลงทุนอย่างมากนะครับแล้วเขาก็สามารถทําได้ด้วยความโชคดีหลายๆอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของได้รับรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมหรืออะไรแบบนี้เป็นต้นนะในช่วงนั้นนะครับที่ก่อนที่เขาจะจะ,จะต้องเรียกว่าเริ่มที่จะทํากําไรได้เนี่ยในวงการใน IPO เนี่ยบอกว่าเทสลานี่มีสิทธิ์ที่จะเจงแล้วก็แลย ถามว่าอีลอนมัสเชื่อในองค์กรไหมเชื่อนะครับแต่ถามว่าเขาคิด Second Option ไหมคิดนะฮะอีลอนมัสเนี่ยมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งนะครับชื่อว่าล a รีเพจนะฮะชื่อคุณคุณนะลารีเพจก็คือผู้ก่อตั้งเอ่อกูเกิลนะครับปัจจุบันล r รีเพจก็เป็น CEO ของ Alphabet ด้วยนะฮะซึ่งในจองปี2013เนี่ยอีลอนมัสจะมีความคิดเลยนะฮะแล้วก็มีการพูดคุยกันแล้วด้วยซ้ำนะครับว่าจะขายครับจะขายบริษัทเทสลาให้กับ Google นะครับ โดย valuation เนี่ยมีการพูดคุยกันแล้วด้วยซ้ำนะอยู่ที่ประมาณ6กบิลเลีน US ดอลลาร์ซึ่งถือว่าถูกมากนะตอนนั้น6กบิลเลีน US ดอลลาร์ท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดว่าบริษัทต้องเจ๊งไปซึ่งก็ตอนนั้นบริษัทกูเกิลได้รับแต่งใจทำรถยนต์แล้วก็ซื้อจากอีลอนมัสไปเนี่ยตอนนี้ valuation ก็มหาศาลเนาะแต่แค่จะบอกว่าออตอนนั้นมีการพูดคุยกันเรื่องนี้ครับว่าจะให้เอ Larry Page ซื้อบริษัทไปเลยนะครับจะให้ Google ซื้อไปที่ value 6บิลเลียนนะครับแล้วก็จะให้อีลอนมัสเนี่ย สามารถที่จะทำต่อได้นะครับเป็นคนที่ทำต่อแต่ว่าขายหุ้นส่วนใหญ่ออกไปให้กับ g o เ g l e แน่นอนฮะแต่แต่ที่สนใจคือก่อนที่จะปิดควอเตอร์มันมีข่าวดีอะไรแต่หลายอย่างแล้วก็ทำให้องค์กรมันำทำกำไรได้นะครับแล้วก็มีเงินแคชกลับเข้ามานะครับก็ไม่ต้องขายนะครับนี่แค่จะเล่าให้ฟังว่าทุกๆุๆความสำเร็จผมเล่าให้ฟังที่เราเห็นุกวันนี้มันผ่านเรื่องเหล่านี้มานะครับเทสลาเกือบเจ๊งต้องขายให้ Google ไปอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับมุมนึงเนี่ยที่ช่วยให้ Tesla เาาที่จะ ขายรถได้นะครับแล้วก็เป็นมุมมองที่ใหม่พอสมควรเกี่ยวกับเท s l a เนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องของรถยนต์อย่างเดียวนะรเรื่องรถยนต์นี่เราเล่าไปเยอะแล้วนะฮะเรื่องแบตเตอรี่เองเรื่งดีไซน์เองนะครับแต่อีกเรื่องซอฟต์แวร์ข้างในเองนะแต่อีกมุมนึงซึ่งเท s l a ใหม่มากนะครับสำหรับในในวงการขับขายรถก็คือโชว์รูมนะฮะผมเล่าให้ฟังเนี่ยตอนที่ผมไปเรียนนะปี2011ที่ Stanford เนี่ยตรง s i l i c o นแว l l ลยเนี่ย ก่อนที่จะเปิดเรียนนะมันมีการไปฟิลด์ทริปอย่าเรียกฟิลด์ทริปเลยมีการไปเหมือนออฟไซด์อ่ะไปทัศนศึกษาอยู่แถวๆนั้นนะครับเอ่อ,อจำได้ว่าอาจารย์เนี่ยพาไปในออตอนนั้นเนี่ยผมไม่รู้จักบริษัทเทสลาเนาะแต่เขาพาไปโชว์รูมเทสลาครับอยู่ที่ซานโฮเซ่นะฮะซันทานาโรนะรตอนนั้นก็เหมือนเป็นช็อปแรกๆนะครับของบริษัทเทสลานะตอนนนั้นคือเทสลายังไม่ได้มีช็อปมีโชว์รูมอะไรเยอะผมต้องพูดตามตรงว่าปีสองสิบเอ็ดเนี่ยผมไม่รู้จักนะผมไม่รู้จักเทสลานะ แต่ผมเห็นโชว์รูมอยู่ซันทานาโรแล้วเข้าไปก็เห็นบริษัทเห็นรถยนต์เทสล่านะครับเข้าไปแล้วประเด็นสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเออมันมันเหมือนเป็นโชว์รูมจริงๆอ่ะมันมันมันไม่มีการขายอะไรเท่าไหร่นะครับแล้วก็มันมันเหมือนมิวเซียมเล็กๆคือกันมันเหมือนให้ความรู้เอารถมาวางไว้แล้วก็ผมเมื่อเข้าไปนั่งเทสล a าแล้วก็ไปกดหน้าจอดูซอฟต์แวร์ดูอะไรวิธีการต่างๆได้นะครับก็ค่อนข้างดีไซน์ไว้ไม่ค่อยเหมือนกับโชว์รูมรถยนต์ทั่วไปที่เวลาเราจะเข้าไปเราจะกลัวๆเซลล์สนุกที่ขายรถ แบบมิวเซียมนิดผมของไปผมได้อารมณ์ม,มิวเซียมอ่ะคือเข้าไปแล้วมีรถวางอยู่แล้วก็มีแต่ educational material เต็มไปหมดเลยครับแล้วก็พอมาอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็เท่าที่ทราบมาเนี่ยก็ทำให้รู้ว่าอ๋อจริงๆมันเป็นวิธีการคิดแบบใหม่นะฮะคือเทสลาเนี่ยฮอลมาร์กของเขาจริงๆอ่ะฮอลมาร์กเลยนะฮะคือแบบ goal aim เลยเนี่ยอยากจะขายรถยนต์แบบออนไลน์ด้วยซ้ำคือเข้าไปในออนไลน์กดสั่งรถที่แบบอยากจะได้สีอะไรอยากจะคัสตอมอะไรก็กดเองเหมือนซื้อ iPhone อย่างเงี้ยแล้วก็รถยนต์ก็มาส่งที่บ้านครับ นั่นคือสิ่งที่เทสลาอยากจะเป็นนะฮะแต่ต้องบอกว่าใน,ในอนาคตอาจจะใช่แต่แม้แต่ปัจจุบันเองเนี่ยมันก็ยังต้องมีโชว์รูมเหมือนนะของมันราคาแพงคนก็อยากจะจับจับต้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากใช้แค่จะเล่าให้ฟังว่ารีเทลชอปนะฮะของเทสลาเนี่ยคนที่เป็นคนเริ่มต้นนะฮะในคอนเซปต์เหล่านี้ไม่ใช่ตัวอีลอนมัสเองนะครับแต่เกิดจากคนคนหนึ่งนะฮะชื่อชื่อว่าแบล็กเคนชิพแบล็กเคนชิพ คนคนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่ทำ Apple Store นะครับจากจาก Apple เลยนะครับแล้วก็ Elon Musk เนี่ยไปดึงตัวมา Elon Musk เสียลึกๆเนี่ยค่อนข้างชื่นชม Apple ครับในเรื่องของดีไซน์นะครับแล้วก็เรื่องของตัวร้าน retail ของ Apple Store มากๆนะครับซึ่ง Apple Store เนี่ยแหละนะที่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแรงบันดาลใจนะครับใครที่เข้าไปในในใน ในร้านนะโชว์รูมของเทสลาเนี่ยจะได้กลิ่นเหมือนในขายแอปเปิลสโตร์ครับก็อย่าแปลกใจเพราะว่าคนที่ทำนะครับคนที่ทำเนี่ยก็คือคนที่มาจากแอปเปิลสโตร์ที่ทำแอปเปิลสโตร์ให้อ pple เองนะครับซึ่งไอคอนเซปต์อันนี้แหละฮนะเป็นคอนเซปต์ที่ทำให้นะฮะทำให้การการการขายรถนะครับ customer e x p e r i e n c e ของการขายรถเนี่ยของ t ท s l a ในตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นแบบ Apple Store มากเลยครับก็คือคนเข้าไปแล้วก็จะ จะเน้นให้ความรู้อ่ะนะให้ความรู้แต่นี่คือรถยนต์อ่ะนะก็จริงๆถามว่าประสบความสําเร็จไหมในช่วงแรกก็ต้องบอกว่าเป็นวิชั่นนะครับที่อาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จสัทีเดียวเนาะเพราะคนก็จะงงๆมันเทสลาเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยโดนวิจารณจากบริษัท G M นะฮะที่เป็นบริษัทรถยนต์ว่าปิดการขายไม่เป็นนะครับคือเข้าไปเท่ๆได้ไปดูได้แต่ว่าเซลล์ไม่มีเซลล์มาปิดการขายนะครับเ<ๆ>พราะการปิดการขายสำหรับบริษัทรถยนต์อย่างจริงของในมูลค่าขนาดนี้มันใช้เอ็กซ์เพรสตพอสมควรซึ่ง หลังๆก็ต้องบอกว่าเออเทสลาก็ปรับปรุงวิธีการอะไรพวกนี้เนาะมาเน้นเรื่องเซลล์มากขึ้นแต่ตัวลักษณะของร้านเนี่ยยังเป็นแนว education อยู่นะครับซึ่งเขาก็พัฒนาเรื่องเหล่านี้ขึ้นมานะครับทำให้สามารถปิดการขายได้ดีขึ้นแล้วกันนะครับสิ่งที่ช่องใช้ในการปิดการขายที่เท s l a เรียนรู้เพิ่มขึ้นมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น visual aids นะฮะในในใน,ใน store เองหรือว่าเรื่องของเซลล์ฟังก์ชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการดู การติดตามลูกค้านะครับว่าลูกค้าสนใจเรื่องอะไรนะฮะการทำเซลล์ฟันนอลต่างๆซึ่งตอนแรกเทสลาก็ไม่มีนะครับแล้วก็การออฟเฟอร์เทสเทสไดรฟ์ที่เป็นระบบนะฮะหรือแม้แต่ฟินแลนซิ่งออปชันเองนะครับที่ไปต่อกับเรื่องของจะต้องมีกู้เงินยังไงได้บ้างในการซื้อรถครับช่วงแรกเทสลาเนี่ยต้องถือว่าไม่ค่อยมีฟัสซิลิตี้พวกนี้เท่าไหร่นะจะมีแต่ร้านแล้วก็มีหน้าจอคัสตอมคัสตอมเมดรถยนต์อะไรแบบเนี้ยแต่ว่าอาจจะสำหรับคนรวยนะครับแต่ว่าถ้าจะไปที่แมสจริงๆอ่ะเขาบอกว่าเซลล์โปรเซสตรงเนี้ย มีความสาคัญมากนะครับแล้วเทสลาก็ต้องบอกว่าไม่ได้ทําเป็นตั้งแต่แรกนะฮะแต่ก็พัฒนามันขึ้นมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับโมเดลหนึ่งที่ Tesla เทสลาตั้งใจจะเป็นนะครับและปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่ในะอนาคตไม่แน่ใจก็คือ,อ,อจริงๆแล้วเขาเรียกว่าดีลเลอร์แล้วกันนะครับรถยนต์ทั่วโลกเนี่ยนะฮะถ้าคุณมเีเป็นเจ้าของบริษัทโตโยต้าอย่างเงี้ยคุณโตโยต้าก็ไม่ได้มาตั้งร้านโชว์รูมโตโยต้าที่เมืองไทยถูกไหมก็จะเป็นเหมือนกับโลเคอลเป็นดีลเลอร์ใช้คำว่าดีลเลอร์แล้วกันนะคร อ่ก็เป็นตัวแทนนะครับมาตั้งอะไรเงี้ยแล้วเรื่องของกฎหมายะอะไรต่างๆนี่ก็จะซับซ้อนมากนะฮะเป็นอีโคโซิสเต็มของรถยนต์เทสลาตอนแรกเริ่มต้นเนี่ยกะว่าจะตั้งทํา user experience เองทั้งหมดนะเหมือน Apple Store เลยผมว่าลักษณะเดียวกับ Apple Store เลย Apple Store เนี่ยคืออยากจะคุม Experience เองทั้งหมดนะครับแล้วก็เพิ่งมาเปิดให้ดีลเลอร์นะในประเทศอย่างเราอย่างเงี้ยก็ยังเพิ่งจะมี Apple Store ใช่ไหมแต่ว่าเรามีอีดีลเลอร์อย่างไอสตูดิโอคอมเซเว่นมานาละที่ขาย iPhone อะไรแบบเนี้ย คล้ายๆกันเลยฮะคือผมว่าได้มุมมองหนึ่งก็คืออีลอนมัสเนี่ยชื่นชมชื่นชม Apple นะแล้วก็เริ่มต้นเนี่ยเขาก็อยากจะคุม Experience เองทั้งหมดนะครับแล้วตอนนี้ก็ผมไม่แน่ใจนะว่า Tesla ตอนนี้เริ่มมีดีลเลอร์โมเดลหรือ,อยังเรื่องของโชว์รูมต่างๆนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าช่วงแรกๆเนี่ยเเขาโฟกัสมากเลยครับในการที่ทำแล้วก็อยากจะ disrupt ไอตัว dealer business model นี้ด้วยโดยเฉพาะในอเมริกานะในในรัฐเท็กซัสอะไรพวกนี้ก็ทะเลาะกับกฎหมายโอ้โหอีลอนมัส์นี่คือแบบไป คือพวกนี้มันการเมืองเยอะด้วยอะดีลเลอร์อินดัสทรีของรถยนต์อย่างเงี้ยมีคนดูแลมีคนมีเลายคอนแทคกับกฎหมายกับนักการเมืองอะไรเงี้ยอีลอนมัสก์ก็เข้าไปไ ف ่ในสเตจเหล่านี้ครับว่าเขาอยากทําเองเขาไม่อยากผ่านดีลเลอร์อะไรเงี้ยก็ทะเลาะก,กันไปนะฮะเราเล่า,า,าให้ฟังว่าเทสลาไม่ได้ทดําแต่รถยนต์เนาะเขาพยายามจะอันเนี้ยเวลาคุยทั้งเรื่องรถยนต์เองเรืองวิธีการขายเรื่องร้านเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยคือมันเป็น first principle thinking จริงๆของอีลอนมัสก์นะครับแล้วก็เวลาพูดขึ้นมาเนี่ย มันก็เหมือนจะเป็นไปไม่ได้ดูบ้าบ่อนะแต่พอเป็นอีลอนมัสเนี่ยที่แบบเชื่อในสิ่งนี้มากก็อยากจะทาอยากจะทำเนี่ยสุดท้ายมันก็ทําได้ไปทีละเปราะเนาะอาจจะไม่เพอร์เฟกต์แบบที่เขาคิดก็ค่อยๆปรับกันไปแต่ออกมาแล้วมันก็เป็นสิ่งใหม่นะครับก็อยากจะเล่าให้ฟังว่ามีหลายๆมุมนะของเทสลาที่ลำบากนะครับแล้วก็มีหลายๆแง่มุมนะทั้งรถยนต์ร้านต่างๆเนี่ยก็เป็นวิชั่นของอีลอนมัสที่แน่นอนแหะตอนนี้เขารวยสําเร็จละมันก็เป็นวิชั่นเนาะแต่วันที่มันยังไม่สาเร็จเนี่ย ก็ต้องเล่าให้ฟังว่าคนทำงานของใหม่นะครับคุณก็จะเจอสิ่งเหล่านี้อีลอนมัสก์ก็เจอนะครับก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังใหม่แล้วกันว่าอนาคตของ Musk, อีลอนมัสก์ของเทสลาเป็นยังไงนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe แปดัมงครึ่งพอดแคสต์ด้วยนะฮะแล้วพบกันพรทุ่งนี้ครับสวัสดีครับดีประวัติศาสตร์ของเทสลาคืออะไรครับ วันนี้เนี่ยผมจะเล่าอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่พูดไม่พูดไม่ได้นะครับเป็นเรื่องของออบริษัทเท s l a ที่คนถ้าถ้าศึกษาจริงจังก็จะต้องพูดถึงนะครับนั่นคือ Gigafactory นะกิ g ้า a เนี่ยเป็นชื่อเล่นนะของโรงงานแบตเตอรี่นะครับของเทสลานะเป็นโรงงานแบตเตอรี่อันแรกของเทสลาครับที่แพลนจะทำขึ้นในอเมริกานะถามว่าเขาแพลนจะต้องทำอันนี้ขึ้นมาตั้งแต่แรกหรือเปล่าคำตอบคือเปล่านะเปล่า แต่ว่าสิ่งที่เขาเริ่มเห็นนะอันนี้คือสักปีประมาณสักเอ่อน่าจะตอนคือ,คอ,คอต้องบอกว่าที่ผ่านมานะครับที่ผ่านมาก่อนที่เขาจะเริ่มอยากจะเดลิเวอร์ไอตัวรถยนต์โมเดล S ได้เนี่ยตอนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเทสลาเนี่ยเพิ่งพาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ของ p a n a s ซ n i c นะครับแล้วก็มีคิดบางส่วนขึ้นมาเองนะครับจาก JB s t r a b ต l เนะครับเอามาประกอบเป็นรถยนต์แต่ว่าตัวเซลล์ของแบตเตอรี่เนี่ยใช้ของ Panasonic เป็นหลักซึ่ง ไอ้ตรงนี้ครับเวลามันทําเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็เหมือนกับอย่างที่เราเคยเรียนใน MBA มบียิ่งคุณทำอะไรที่มันสเกลใหญ่ขึ้นนะแล้วคุณเพิ่งพา Third Party เยอะขึ้นอ่ะเหมือนคุณเอาหัวใจของคุณไปฝากไว้ที่บริษัทอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเทสลาเนี่ยรู้ตัวดีเลยนะฮะว่าเขากลัวมากเลยครับว่าถ้าเกิด Panasonic เกิดไม่ทําตามสัญญาขึ้นมาแล้วก็ไม่สามารถที่จะเดลิเวอ ตัวแบตเตอรี่นะครับให้ตรงตามสเปคแล้วก็ตามเวลาที่เท sla ต้องการได้เนี่ยไอรถยนต์โมเดล S เนี่ยมันก็เกิดขึ้นไม่ได้นะครับอันนี้สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่เขาอยากจะทำให้มันราคาต่ำกว่า30,000เหรียญเนี่ยนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายไม่ง่ายนะครับทีนี้แน่นอนครับอ,อีลอนมัสก์ก็เลยคิดอย่างนี้ฮะว่ามันไม่น่าพอ เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าจะสเกลบริษัทรถยนต์เนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องใช้แบตเตอรี่ที่กําลังทําอยู่ทั้งโลกนะฮะเพื่อจะเอามาเดลิเวอร์รถยนต์ให้เทสลาได้เพราะรถยนต์หนึ่งคันนี้ใช้แบตเตอรี่เยอะมากนะครับให้หนึกภาพนะช่วงนั้นเนี่ยไอ้แบตเตอรี่พวกนี้มันยังไม่ค่อยมีการใช้เท่าไหร่นะแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยเอ่อมันไม่ได้เป็นแบตเตอรี่ที่ใช้กันทั่วไปอ่าในมันเป็นแบตเตอรี่ใช้ในยูสเคสที่มันไม่ได้ใช้เยอะอะแต่พอมารวมในรถยนต์เนี่ยมันเป็นเรื่องน่ากลัวพอสมควรนะเรื่ออองงงเเเเซฟตีี้้้แลวกก็ป็ปปนนรรรื่ท่ทมมมัใชิิาาณยะจ ด้วยเทคโนโลยีหลายๆอย่างของเทสลาเนี่ยก็ทำให้มันมารวมกันได้นะครับแต่แบตเตอรี่พวกนี้มาจาก Panas ซ onic บอกก่อนแล้วก็ Panas ซ n i c อาจจะไม่สามารถผลิตให้ได้ทันท่วงทีนะครับด้วยจำนวนที่บอกไว้นั่นก็เลยทำเสร็จว่าเทสลาเนี่ยคิดว่าจะต้องสร้างโรงงานแบตเตอรี่เองนะครับที่ประเทศอเมริกาแล้วก็เขาก็ไม่รอช้าฮะคิดปุ๊บสั่งให้ JB s t r a b l e ครับว่า CTO คนนี้นะฮะไม่ต้องไปทำเรื่องรถยนต์ละฮะมาทำเรื่องโรงงานแบตเตอรี่แทนก็ต้องบอกว่าเออ growth mindset ดีจริงๆเลยนะ คือเก่งอนะ JB Strouvel เนียจริงๆเก่งแรืวอยอยู่อีลอน o n Musk ได้นานนะเริ่มจากการทําแบตเตอรี่การทํารถยนต์อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ต้องไปเป็นคนไปสร้างโรงงานแบตเตอรี่เองนะครับแล้วก็แต่โรงงานแบตเตอรี่นี้เป็นโรงงานที่ใช้ในการประกอบแบตเตอรี่เท่านั้นนะครับตอนช่วงนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรเป็นของตัวจริงจังก็ยังต้องอาศัยเซลล์ของ Panasonic นะคือแบตเตอรี่เซลล์ของ Panasonic ซึ่งเป็นส่วนประกอบสําคัญมากของแบตเตอรี่นะสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่า เขาจะต้องพึ่งพาพานาโซนิกอยู่แต่คําถามคือว่าทำยังไงพันเขาเขาก็เครียดนะเพราะว่าถ้าพานาโซนิกไม่เอาด้วยนะฮะว่าแบบอยากจะมาผลิตที่อเมริกาเองเนี่ยแบบแบบแบบไม่ได้ขายไม่ได,ไได้ไม่ได้เหมือนกับว่าซื้อมาทางดุนจากที่พานาโซนิกส่งมาให้เนี่ยแต่ให,ให้ให้ขายแต่เซลแล้วก็มาผลิตที่อเมริกาพานาโซนิกจะยอมหรือเปล่าตอนนั้นต้องบอกว่าเทสลาไม่มีออปชันเยอะนะครับต้องใช้คำนะี้ะไม่มีออปชันเยอะนะ เขามีแค่วันช็อตเท่านั้นนะก็คือการคอนวินส์พานาโซนิกว่าจะมาหรือเปล่านะจะมาหรือเปล่าตอนนั้นก็สถานการ์เทสล่าไม่ได้ดีมากนะครับไม่ได้มีออปชั่นเยอะแต่ก็ต้องทําตัวเองเหมือนกับว่าฉันมีออปชั่นสิ่งที่อีลอนมัสทําน่าสนใจครับอีลอนมัสบอกให้ JB s ีสโตรเบิสร้างเลยครับเริ่มสร้างโรงงานแบตเตอรี่เลยนะครับก็คือเริ่มสร้างเอารถบรรทุกนะฮะเอาอะไรมาเริ่มก่อสร้างเริ่มทําพื้นที่ทําอะไรแล้วก็ทําเหมือนกับว่า ให้พ a นาโซนิกมาดูงานครับแล้วก็บอก Panasonic ว่าให้ทําเหมือนกับว่าฉันจะทําเธอจะมาหรือไม่มายังไงฉันก็ทำนะฉันมีออปชันเยอะยังไงฉันก็ไปแน่แต่ในใจเนี่ยก็คือว่า,เ,าเป็นการเบ็ของ Elon Musk ครับว่าจะสามารถสร้างให้เขาเรียกว่าโฟโมเอฟเฟกต์อะ of Missing Out เอาท์ทำให้ผู้บริหาร p a n a s ซนิกที่มาเนี่ยตื่นเต้นได้หรือเปล่าแล้วก็กลับไปบอกว่าจะทำหรือไม่ทำนะเพราะตอน,นั้นเนี่ยพานาโซนิกก็ดิงดองอยู่พอสมควร ก็เขาก็เชิญผู้บริหารพานาโซนิกมาครับที่เป็นคีย์เพอร์เซนแล้วก็มาดูบริเวณที่กาลังจะสร้างครับแล้วก็กําลังสร้างอยู่อย่างที่บอกฮะทำให้ได้เซนว่าโรงงานตรงบริเวณนี้เขาเรียกโ o t ท m k i n Factory นะซึ่งตรงนี้แหละครับที่ทําใหเ้เป็นจุดเปลี่ยนเลยครับที่ทําให้ผู้บริหารพานาโซนิกจากที่ดูช้าๆเนี่ยมาเห็นของจริงฮะแล้วก็กลับไปแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ปิดดีลได้ภายในเวลาอีกไม่กี่อาทิตย์ครับผมแค่เล่าให้ฟังว่าเนี่ยฮะ ไม่ได้ไม่ได้ง่ายนะครับจะทำอะไรให้สำเร็จพวกนี้นครับเขาก็เป็นเป็นแทคติกในโกชิ a อ t i o n เนะแต่ว่าก็ต้องเบ็คือเบ็แล้วก็พนันกับเรื่องนี้มากนะเพราะว่าเขาตัดสินใจเริ่มสร้างไปเลยนะครับตัดสินใจเริ่มสร้างไปเลยตัดสินใจเริ่มสร้างไปเลยนะครับโดยที่ยังไม่รู้ว่าจะต้องพึ่งพาพนาัสนิทกับฟาราดิกจะเอาหรือเปล่าด้วยซึ่งสิ่งนี้นะฮะเ,เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในชีวิตของเทสลาครับผมสรุปให้ฟังว่าเทสลาเนี่ย ไม่ได้ทําอะไรด้วยตัวเองทั้งหมดนะถึงจะพูดเก่งทุกอย่างที่จะบอกเนี่ยในช่วงแรกนะฮะเทสลาเนี่ยต้องไปยืมนะฮะยืมนะต้องไปยืม supplier agreement นะครับจากบริษัทดัมเลอร์นะครับต้องไปต้องไปดีลกับบริษัทดัมเลอร์ซึ่งเป็นบริษัทรถยนต์นะฮะขนาดใหญ่ที่อเมริกาะะเอา่อต้องไปยืมนะฮะไปใช้โรงงานนะ,ะผลิตรถยนต์ของโตโยต้าด้วยที่จะทำโมเดล S นะฮะ ซึ่งโตโยต้าถ้าไม่เอาด้วยก็จบเหมือนกันแล้วก็สุดท like ้ายเรื่องแบตเตอรี่นะครับก็ต้องมาสร้างแล้วก็ใช้เทคโนโลยีของ panasonic ในตอนแรกนะครับเพื่อที่จะทําให้มัน scale up ตัวรถยนต์ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะทําให้เห็นอันนี้ครับก็คือว่าไม่มีอะไรได้มาง่ายจริงๆนะสรุปอย่างนี้ก่อนเวลาเห็นว่าภาพอะไรดีๆที่เ l ล n ามัสพูดมาเป็น scale m o ดลเอาขึ้นมาบนเวทีแล้วก็พูดจาดูดีเนี่ยเบื้องหลังก็เป็นอ n t r e p r e n e u r ตัวจริงนะครับที่ต้องมาเบสอะไรเรื่องพวกนี้แล้วก็อย่างที่บอกะฮะ บริษัทมัน IPO ไปแล้วนะฮะก็มีความคาดหวังของผู้ถือหุ้นต่างๆนานา,นาสิ่งต่างๆที่เขาทำเนี่ยจะต้องไปตอบผู้ถือหุ้นได้เนาะแล้วหลายๆครั้งเนี่ยก็เก็บไว้คนเดียวนะครับไม่บอกใครเอ่อเพราะมันเป็นความลับแล้วก็บอกไปอาจจะทําให้ผู้ถือหุ้นไม่ไม,ไม่มั่นใจอะไรเงี้ยแต่เรื่องเหล่านี้ก็ให้เห็นภาพว่าเนี่ยเวลาเขาจะวิน v i n c e partner เนี่ยบางทีพูดอย่างเดียวไม่พอต้องทําให้ดูนะแล้วเวลาทําให้ดูเนี่ยมันก็เป็นคอสมันก็เป็นความเสี่ยงแต่ว่าระดับนี้เนี่ยระดับแบบอีลอนมัส์หรือว่าระดับการทารถยนต์ขนาดเทสย ก็ต้องทำนะครับเพื่อที่จะ convince partner ได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งให้เห็นแล้วกันนะครับเวลาเราจะไป c o n ว i n c e ใครก็ต้องทําให้เห็นภาพนะว่าเราอยากจะทํามันจริงนะแล้วเราก็ถือไพ่อย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นสไตล์ของอีลอนมัส์นะครับมานมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe แปมครึ่งพอดแคสต์นะแล้วพบกันใหม่ันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ อีลอนมัสก์กับทิมคุกเคยคุยอะไรกันครับอวันนี้เนี่ยจะเล่าอินไซต์น่าสนใจในหนังสือเล่มนี้มันจะมีเรื่องคอนเวอร์เซชันที่ผมิดว่านอกจากเรื่องธุรกิจแล้วก็จะเป็นเรื่องการทำการหาคนหรือการคุยเรื่องดีอะไรงเงี้ยเนาะมีอยู่2เรื่องด้วยกันนะครวันนี้เอามาเล่าเป็นเกรดความรู้เรื่องแรกก็คือว่าเทสลามีช่วงหนึ่งซึ่งอีลอนมัสก์เนี่ยลงมาคลุกเยอะมากนะ,ะลงมาคลุกกับโอเปอเรชันเยอะมากจนแบบคนทํางานเนี่ยค่อนข้างจะ เพนะคือเจออีลอนมัสบ่อยก็แบบอยากจะลาออกกันเยอะนะอีลอนมัสก็เลยตัดสินใจว่าจะต้องไปหา COO นะ CO ก็คือ Chief Operating Officer นะครับเพื่อที่จะมาดูงานหน้าง,งานในทุกวันและให้อีลอนมัสไปคิดในเรื่อง Investor เรื่องอะไรที่มันไกลๆออกไปทีนี้ COO ที่อีลอนมัสสนใจตอนนั้นเนี่ยมีชื่อว่าเ h e ิลแ s นเบิร์กฮะชื่อคุณๆนะฮะก็คือ c o o ของ Facebook นั่นเองนะครับอีลอนมัสเนี่ยจริงๆเคยนะคเคยไปชวน เชอริสันเบิร์กนะครับมาเป็น COO ของบริษัทเทสลาครับแต่ว่าเชอริสันเบิร์กก็น่าจะ quickly ปฏิเสธไปนะอย่างรวดเร็วนะครับอาจจะไม่เหมาะกับเธอด้วยหรืออะไรหลายๆอย่างหรือการทำงานหลายๆอย่างนะครับเชอริสันเบิร์กตอนนั้นก็นั่งต้องบอกต้องบอกว่าติดลมบนไปแล้วนะฮะการจะมาเริ่มใหม่ c ี o กับเทสลาเนี่ยก็ไม่ไม่รู้ว่าคุ้มค่าหรือเปล่าครับก็เลยเชอริสันเบิร์กก็เลยแนะนำคนอื่นไปให้นะอันนี้คือเรื่องแรกที่เล่าให้ฟังว่าในวงการเขาก็มีกัน นี่แหละฮะสปอร์ตทาเลนต์กันแม้ว่าอีลอนมัสเองจะดูเป็นฮีโร่ก็ตามนะฮะแต่ผมคิดว่าในสานะนักบริหารคนหนึ่งเขาก็ต้องหาคนมาช่วยงานเนาะแล้วเขาก็เนี่ยไปหาคนตอนแรกก็มีไปหาคนจาก Apple นะครับที่ทำด้านรีเทลมาช่วยอย่างเงี้ยตอนนี้ก็จะไปหา COO จาก Facebook มาช่วยอะไรเงี้ยมีไปหาคนที่ทำด้านโรงงานจากเอ่อจากบริษัทเอ่อรถยนต์นะครับ GM อ็มอะไรเงี้ยก็ ก็เพราะฉะนั้นแล้วทุกๆงานนะครับไม่ได้มีฮีโร่ทำอยู่คนเดียวได้นะครับอันนี้อันนี้อันนี้เน,น้เนย้ำเลยนะการสร้างทีมงานนี่สำคัญมากนะครับอีกอันนึงน่าสนใจก็คือเรื่องดีลครับจร,จริงๆมีช่วงหนึ่งเนี่ยก็หลายๆคนคงเคยได้ยินข่าวนะว่าบริษัทอย่าง Apple นะครับในปีนี้เนี่ยแต่ปี2014แล้วนะครับมันก็มีกลิ่นมาแล้วครับว่าบริษัท Apple เนี่ยจริงๆอยากจะทำรถยนต์เหมือนกันที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับปัจจุบันเนี่ยคอนเฟิร์มพอสมควรแล้วว่าคงทำแหละนะ Apple แต่ว่า เอ่อตอนนั้นเนี่ยก็คือยังเป็นข่าวลืออยู่นะครับเอ่อมีวงการในวงการเขาบอกว่า2014เนี่ยมีชื่อว่าโปรเจกต์ไททันนะฮะเป็นโปรเจกต์ที่อยู่ในใน Apple ที่ทำเรื่องรถยนต์นะครับแล้วก็มันมีเรื่องนี้ขึ้นมาจริงๆเพราะว่าออแอปเปลิลเนี่ยเริ่มนะรเริ่มที่จะมาจ้างคนนะครับจ้างคนดึงคนแหละเอ,า,อางานอะไรเรื่องที่มันดึงคนจากบริษัทเทส la นะครับแล้วก็ Apple เนี่ยดึงคนมาจากจากเทสลายังไงใช่ไหมฮะก็ อันนี้ในหนังสือเขียนไวไ้วไวนะฮะว่าทีมคุกเนี่ยออฟเฟอร์เงินเงินเดือนนะครับให้กับ t ท s l a Executive เนี่ยเงินเดือนเพิ่มประมาณ60%นะครับแล้วก็250,000เหรียญสานิ่งโบนัสนะฮะก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับก็ก็คือเอาไง่ายว่ามาแย่งคนจากเท s l a าลวกันก็ทำให้อีลอนมัสเนี่ยหัวเสียพอสมควรนะฮะแต่อีลอนมัสเนี่ยหัวเสียแล้วก็เป่าประกาศไปในวงการนะฮะว่าคนที่ Apple เอาไปเนี่ยเป็นคนที่ที่อีลอนมัส หรือเทสล่าไม่ได้ต้องการนะเป็นคนไม่เก่งนะครับอันนี้เขาออกมาพูดเลยนะเขาก็พูดด้วยซ้ำว่าแอปเปิลเนี่ยเป็นเหมือนเทสล่ากรีฟหยาดนะกรีฟหยาดแปลว่าหลุมฝังศพนะฮะก,ก็อันนี้เล่าให้ฟังว่าเออมันก็มันก็โชว์ถึงนิสัยคนแล้วก็โชว์ถึงด y n a m i c นะครับของการของการที่ออกมาพูดคุยกันนะครับที่อเมริกาก็จะค่อนข้าง,างผมใช้คำว่า abrasive กับเรื่องพวกนี้มากนะก็จะแบบจริงจังอะ่ะออกมาพูดออกมาโชว์โพซิชันตัวเองอะไรเงี้ยนะครับก็ อีลอนมัสก็ออกมาพูดอย่างรวดเร็วนะฮะว่าเทสลากร a ฟหยาดนะ,ะก็คือ Apple ดึงคนของเขาไปนะครับอีกมุมนึง่งมีช่วงหนึ่งนะฮะก็เหมือนเขาบอกว่าทีมคุกกับอีลอนมัสเนี่ยได้มีโอกาสคุยกันนะครับมัสเ,เนี่ยเล่าให้ฟังนะครับอีลอนมัสเล่าให้ฟังว่าทีมคุกเนี่ยก็คงจะคือมันมีข่าวมาผมว่ามันมีข่าวที่หลายคนคงเดาได้คือว่า Apple เนี่ยคงไม่ต้องทำจากศูนย์อะ มันมีช่วงหนึ่งเนี่ยบริษัทคนเขาบอกว่าบริษัทที่เหมาะจะซื้อเทส l a ที่สุดเนี่ยไม่ใช่ Google นะฮะแต่คือ Apple นะครับเป็นบริษัท Apple ซึ่งบริษัท Apple เนี่ยก็ก็ผมว่าเขาอาจจะมีมีแนวคิดแบบนั้นอยู่บ้างมาสักพักแล้วแหละแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงเนาะทีนี้สิ่งที่เขาทำมันน่าสนใจคือ Elon Musk อีลอนมัสก์เล่าให้ฟังในหนังสือนะครับว่าคุกเนี่ยไปบอกว่าเฮ้ยสนใจรเปล่า นะครับที่จะแบบแอคควายกันอะไรเงี้ยนะครับอีลอนมัสก์เนี่ยตอบกลับไปว่าก็สนใจนะแต่มีคอนดิชั o n เดียวคือคืออีลอนมัสก์เนี่ยจะต้องเป็น CEO นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นเป็นอะไรที่ make sense เพราะว่าถึงแม้ว่าบริษัทจะโดนแอคควายไปแล้วแต่เราก็ต้องการคนเดิมที่รู้เรื่องงานมาเป็น CEO ถูกไหมฮะเขาบอกว่าทีมคุกก็ก็อัพเกรดครับก็ก็ดูดูคอนเซ็ปต์ว่าเอออีลอนมัสก์ก็ยังเป็น CEO ของเท sla แหละก็ Apple ก็จะออนเนอร์สิ่งนั้นอะไรอย่างเงี้ย แต่เขาบอกว่าอีลอนมัสก์ได้ตอบไปว่าอ๋อไม่ใช่ไม่ได้เป็น CEO ของเท sla นะแต่ว่าอีลอนมัสก์เนี่ยต้องเป็น CEO ของ Apple นะฮะที่จิมคุกเนี่ยเออ่เขาบอกว่าจิมคุกเนี่ยตอบกลับไปนะอันนี้ภาษาภาษาแบบในภาษาแบบนาษาแบบี้นี่ของหนังสือ,อเขาเขียนนะฮะตอบไปว่า fuck you นะ <laughs> ซึ่งผมว่ามันก็ตลกดีนะครับเออมันก็ตลกดีเหมือนกับเป็นคนสองคนคุยโทรศัพท์กันในเลเวลขนาดเนี้ยแล้วก็คุยกันเหมือนเด็กเลยนะครับเหมือนเหมือน,นกวนกันอนะ่ะนะครับก็ อันนี้เอามาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าเวลาเราเห็นธุรกิจไซส์ขนาดนี้เติบโตขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็จะมีคอนเร์เซชันอย่างนี้เกิดขึ้น,นเรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นการรีคูดคนซึ่งสําคัญมากนะครับว่าเขาจะต้องส่องหาทาเลเก์เสมอนะครับไม่คงไม่มีซีอีโอคนไหนที่แบบภาพข้างนอกเก่งมากเลยแต่ว่าข้างในทีมงานห่วยมากนะเป็นฮีโร่คนเดียวคงไม่มีนะแม้แต่สตีฟจ็อบส์เองก,ก,ก็ไม่มีนะสตีฟจ็อบส์ก็มีโจนี่ไอฟ์มีทีมคุกนะที่ช่วยให้บริษัทมันเติบโตสปอสรับ อีกหนึ่งก็คือเรื่องดีพวกนี้นะครับบางทีบริษัทมันมันไม่ใช่ว่ามันมันจะไม่ดีนะแต่ว่ามันไปต่อไม่ได้เนี่ยมันก็มันก็มีปัญหาคนอื่นก็จะเข้ามาช่วยนะครับอย่างการทำ a c q u i s i t i o นเองก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องแย่อะไรขนาดนั้นครับถ้าเกิดราคามันดีแต่แบบพอดู conversation นี้ก็ตลกดีฮะว่าเทสลาเนี่ยเคยจะไปคุยเรื่อง Acquisition นะเหมือนเหมือนกับ Apple จะสนใจเนาะแต่ว่าเหมือนอีลอนมัสก็ไม่รู้จักขายหรือเปล่าแหละอันนี้เหมือนกวนอ่ะกวนมากเลยนะครับก็ก ผมว่าทิศทาง Apple ก็น่าจะทำเองแล้วมั้งนะฮะล้วก็คงจะบริษัทรถยนต์มันไม่จำเป็นต้องมีบริษัทเดียวในโลกอนะ่ะเนาะก็ถ้าทำขึ้นมาผมว่าคนก็สนใจเยอะแน่ๆนะแม้ว่าเท s l าจะทำมาก่อนก็อีลอนมัสก์ก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่วิชชเนอรี่มากๆนะครับเป็นผู้มาก่อนการมากๆเอ่อบลัดสวสดสันเทียที่เราเคยคุยกันที่เขาต้องเจอเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าไม่ใช่อีลอนมัสก์ก็คงเลิกไปแล้วแหละอันนี้พูดตามตรงนะแม้ทีมคุกเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นองค์ประกอบขนาดนั้นเขาก็เป็นโปรเฟ s ชั o นอลก็ ก็คิดว่าอยู่กันที่ที่เหมาะสมแหละนะอันนี้อันนี้จากการวิเคราะห์เล่นๆให้ฟังว่าเออเขาก็คนละสไตล์จริงนะครับแต่ทั้งคู่ก็สามารถที่จะในอนาคตเชื่อว่าจะพัฒน,นาผลิตภัณฑ์ที่พวกเราก็ยินดูแล้วก็อยากจะใช้อะนะก็อันนี้เล่าให้ฟังนะครับว่าลักษณะของการทําธุรกิจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการรีคูตหรือการทำแอค q u i s i t i o n เนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะครับในในทุกๆธุรกิจอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเทสลาเองก็ตมนะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe ติดตามทล,ลิปพอดแคสต์นะฮะแลวพบก,กันใหม่พรุ่งนี้นะครับ สวัสดีครับ Corporate Governance ที่พังทลายของเท s l a เป็นยังไงครับเอ่อท sla นะฮะม,มีปัญหานะครับเคยมีปัญหาหนึ่งเรื่อง Corporate Governance พอสมควรนะครับ เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมว่าเป็นเรื่องพับลิกด้วยนะไม่ได้เป็นเรื่องความลับนะคืออีลอนมัสเนี่ยมีบริษัทที่ญาติญาติของอีลอนมัสเนี่ยทำอยู่นะรบ,บริษัทนั้นชื่อว่า Solarcity นะซึ่งเป็นบริษัทที่น่าชื่นชมนะเป็นบริษัทที่ในยุคหนึ่งเมื่อแบบหลายผมว่าเกือบ10ปีแล้วแหละก็คือมาก่อนการเหมือนกันนะครับก็จะทำโซลารูฟท็อปแหละครับบริการเรื่องโซลารูฟท็อปแบตเตอรี่อะไรให้ติดที่บ้านอนะไรย่างเงี้ยผมว่าเป็นอนาคตแน่นอนนะปัจจุบันก็มีคน บริษัทไหนใครเริ่มทำแล้วครับแต่ Solar City เนี่ยเริ่มทำแรกๆเลยแล้วก็ค่อนข้างจะมาร์เก็ตติ้งลงแลกแจ็คแถมเยอะนะฮะสรุปก็คือบริษัทมันขาดทุนนะเป็นบริษัทที่ใช้เงินเยอะเหมือนกันแล้วก็ไปต่อไม่ได้นะครับก็มีปัญหาแหละอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะฮะจับพัดจับผู๋เนี่ยผมว่าข่าวช่วงนั้นแล้วก็ที่อ่านหนังสือเล่มเนี้ย power play เนี่ยก็เหมือนกันครับก็คืออยู่ดีดฮะอีลอนมัสก์ก็บอกว่าอยากให้เทสลาเนี่ยไปซื้อบริษัทโซล่าซิตี้ครับถ้าเป็นภาษาทั่่่่่่ววไไไไไไปปปปปเเเเเนนนนีีีไปไปีียยยยยรรรกกกาอออุุ้้้มมมมลลลแััััพพะบิษททดดง็ แต่ซัมฮาวเนี่ยอีลอนมัสบอกว่าอยากจะได้บริษัทนี้เข้ามาอยู่ในล่มเทสลาโดยใช้เงินของบริษัทเทสลานะครับซึ่งที่น่าสนใจคืออีลอนมัสเนี่ยก็มีสิทธิ์มีเสียง,งในบอร์ดเทสลาที่จะ approve ดีลนีจ้จริงๆนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจคือบอร์ดทุกคนเนี่ยเอ่อไม่ได้เห็นด้วยนะครับแต่ก็สุดท้ายก็ตามใจอีลอนมัสใช้คํานี้แล้วกันเนาะอีลอนมัสก็พูดชัดเจนว่าอยากจะให้เกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นแหละแล้วบอร์ดของเทสลาเองก็แทนที่จะปฏิเสธเนี่ยก็ ค่อนข้างตามนะ้ำเอาใช้คํานี้แล้วกันสุดท้ายก็เป็นดีลทีเ่เขาบอกว่าดีลนี้ประกาศปุ๊บหุ้น Solarcity ขึ้นกระฉูดหุ้นเทส l a ลงมากเลยนะครับให้เห็นตัวอย่างก่อนว่านี่คืออีลอนมัสก์นะฮะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเทส l a ได้อะไรหรือเปล่าจาก Solarcity เนาะแต่แต่เทส l a ปัจจุบันมันเลยจุดนั้นมาละหุ้นมันขึ้นมากเลยนะฮะแล้วก็ตั้งแต่ปี2 0 1 7เนี่ยต้องบอกว่าก็เป็นบริษัทที่เป็นเทคคอมมานีจริงๆผมต้องว่าเทสลาเป็นเทคคอมมานีจริงๆเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า เทสลาเนี่ยเมื่อปี2017นะครับเทสลามีราคาหุ้นนะฮะมูลค่าเป็นบริษัทรถยนต์ที่ราคาสูงที่สุดในอเมริกานะครับคือแซงหน้าแซงหน้า GM ไปนะครับในปี2 1 7ทั้ทงทั้งที่บริษัทยังไม่เคยกำไรทั้งปีเลยนะครับฟังแล้วคุณคุ้ไหมเหมือนอ e ีคอมเมิร์ซเลยนะแต่อันนี้คือหุ้นเทสลาเพราะฉะนั้นจะต้องบอกว่าพื้นฐานของบริษัทเทสลาเนี่ยเป็นหุ้นที่มีความคาดหวัง PE สูงมากนะครับ ถูกต้องหรือเปล่าไม่รู้แล้วกันแต่มันก็เป็นจุดที่ผมคิดว่าอนาคตมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะการสร้างสตอรี่บริษัทอะไรบริษัทก็ออกมาสร้างสตอรี่ทางด้านอนาคตนะครับให้คนเชื่อถือคนก็จะซื้อหุน้นเพราะฉะนั้นความเก่งของอีลอนมัสผมว่าคือเรื่องนี้นะต้องยอมรับจริงว่าเขาสร้างสตอรี่เก่งมากนะครับทำให้คนเชื่อผมต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะผู้บริหารทุกคนนะจะไทยจะเทศเนี่ยซีอต้องสร้างวิชั่นให้คนเชื่อก่อนจริงไม่จริงทําให้ได้เรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าอยู่ในตลาดเนี่ยโอ้หุ้นมันขึ้นไปอ ดีไม่ดีผมไม่รู้แต่ว่าคนเชื่อถือเนี่ยก็ก็นั่นแหละครับมูลค่าบริษัทมันก็เพิ่มแล้วก็เทส l a ก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับเกิดเหตุน,นี้หลายทีมากนะฮะปี2017เนี่ยหุ้นเทส l a ขึ้นไปถึงอันดับหนึ่งครับของบริษัทรถยนต์ในอเมริกานะค,คือแซงหน้า GM ปัจจุบันไม่ต้องพูดถึงนะปัจจุบันหุ้นหุ้นเทส l a ทําให้อีลอนมัสเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกไปแล้วนะฮะอันนี้นคือเรื่องหนึ่งที่อยากเล่าให้ฟังนะครับอ,อีกเรื่องหนึ่งของ อีลอนมัสเนี่ยก็คือเรื่องที่ตัวของอีลอนมัสเองเนี่ยนะครับเขาก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างนะต้องบอกว่าค่อนข้างจะเเรียกว่าไงอะค่อนข้างจะเอาใจตัวเองอันนี้เราทราบอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่ชอบออกซื้ออนะับมีปัญหาหนึ่งน่าสนใจมากนะหนังสือนี้บอกว่ามีเท s l a มีอุบัติเหตุนะครับออโต้พายท์อเครดินตอนนี้นะเทสลาพุ่งชน ออโต้พายโของเท sla มีคนเสียชีวิตนะฮะพุ่งชนรั้วอะไรอย่างนี้มีช่วงหนึ่งมีข่าวนี้นะครับเเขาบอกว่าเอนจิเนียร์ของเท sla เนี่ยเคยบอกแล้วก็เตือนไปหลายทีแล้วนะครับว่าเท sla ไม่ได้ดีไซน์มาเป็นออโต้พายโแบบเอามือออกจากพวงมาลัยนะคือต้องช่วยๆกันดูมันเป็นเลเวลที่ต้องเลิกคอมเมนต์นะนี่คือคู่มือเลิกคอมเมนต์ให้ทุกๆอันที่ไอ้ดูเกตลูกค้าเนี่ยอย่าเอามือออกจากพวงมาลัยนะคือออโต้พายโก็จริงอย่ามือออกจากพวงมาลัยนี่คือสิ่งที่เอนจิเนียร์บอกนะแต ไปออกสื่อไปออกทีวีก็คือบอกเขาว่าปล่อยเลยนะแล้วก็เดโมนสเตรตสาธิตได้ว่าปล่อยมือได้เลยครับรถเทสลานะครับผมก็เพิ่งรู้เรื่องนี้นะว่าเออเขาเ,เ,เป็นคนหญิงจริงๆนะน่าสนาน่า,นา,นา,นาสนใจคนก็ตื่นเต้นแล้วก็ชอบมันมากแล้วก็อันตรายด้วยนะก็ต้องบอกว่ามีคนเสียชีวิตจากเรื่องนี้จริงๆแต่ถามว่าเกี่ยวกับเรื่องไอเอลอนมัสปล่อยมือลงมาลายไหมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าก็เป็นเกรดเล็กเกรดน้อยแล้วกันนะครับว่าบุคคลที่เป็นระดับซ e o แบบเนี้ยนะ ก็มีบุคลิกแบบนี้แหละครับเหมือนเป็นฮีโร่เป็นอะไรในภาพสวยๆแต่ว่าก็แปลกๆอยู่หลายๆเรื่องนะฮะแต่ที่ที่ผมคิดว่าเขาชัดเจนมากคือเรื่องวิชั่นเนี่ยคือแบบเป็นอะไรที่มีวิชั่นจริงๆนะครับอยากจะทําแม้นั้นเกิดอันนี้เกิดบลัดสวีท a ซนเทียนะฮะไล่คนออกเป็นเรื่องปกติมากนะครับมีคนเคยโดนบี้ให้ทํางานหนักมากนะครับร้องไห้นะฮะไม่ได้กลับไปคริสต์มาสนะครับคนคนนี้เป็นช่างทาสีนะฮะ แล้วก็เถียงกับอีลอนมัสนะครับบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้นะฉันก็ต้องมีชีวิตนะอีลอนมัสบอกว่า UFI าย a n o ด h e r job นะฮะผมว่าเคาเจอร์อเมริกานี่โหดจริงนะครับถ้าเป็นเมืองไทยมี CEO แบบนี้แล้วโดนโพสต์ใน a c e b o o k นี่ผมว่าไปต่อไม่ได้นะฮะแต่ว่าแคปิตอลลิซึมนะครับของอเมริกาผมก็คิดว่าอีลอนมัสเขาก็มีแฟกเตอร์ของอีลอนมัสจริงๆนะก็จะเป็น c e o ที่โหดแค่ไหนก็ตามทำเงินให้ผู้ถือหุ้นได้ก็ก็โอเคนะครับอันนี้คืออเมริกันมากๆนะ มาในเมืองไทยผมว่าน่าจะลําบากนะเป็นแบบนี้ก็อันนี้คือความเห็นของผมแล้วกันเนาะอ่าแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าโอ้โหเขาต้องสักกา e ะสิเลชั่นชิพเยอะมากผมจะใช้คำนี้แล้วกันเขาสัก f า c e เพื่ออะไรผมไม่แน่ใจเพื่อเป็นคนที่รวยที่สุดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ผมว่าเพื่อเอามันแน่ๆอย่างหนึ่งคือวิชั่นของตัวเองความอยากดังอยากเท่นเนี่ยมีแน่นอนเต็มๆมนะฮะแต่ว่าสักกา e ะสิเลชั่นชิพผมไม่คิดว่าเขา จากหนังสือเล่มนี้ผมไม่ได้เห็นว่าเขาจะรู้สึกว่าเสียใจหรืออะไรภายหลังนะผมว่าตอนเขาอยู่เยอะผมไม่แน่ใจแล้วกันแต่ว่าอันนี้อ่านมาก็รีเฟล็กว่าโอ้โหสักคิดไฟยเยอะจริงๆนะครับสักคิดไฟเลชชิพหลายเรื่องเยอะจริงๆนะฮะก็ก็ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าเออเนี่ยแหละฮะซีอีโออีลอนมัสนะฮะอีกมุมหนึ่งก็โหดพอสมควรนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะฝากกด subscribe ติดตามคลิงพอดแคสต์ด้วยนะครับเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ ตบหัวแล้วรูปหลังสไตล์อีลอนมัสครับวันนี้ก็จะเล่าถึงวิธีการบริหารที่แปลกดีของอีลอนมัสนะฮะก็เป็นคนแปลกๆนะตอนที่เล่าให้ฟังมาหลายตอนแล้วนะฮะรอบนี้เรียกว่าตบหัวแล้วรูปหลังแล้วกันนะเป็นคนที่โหดกับลูกน้องมากนะ,ะดาทอลูกน้อง B, บี้นะฮะลงไปที่แฟก t อรี่กับลูกน้องแต่เป็นคนที่ไม่ได้อยู่บนหอคอยงาช้างนะเป็นคนที่ลงไปอยู่บน Factory กับลูกน้องเลยก้าวข้ามแมネจเมนต์ทุกอย่างนะฮะข้ามหัวลูกน้องที่เป็น management ทุกคนลงไปที่ล่างสุดนะครับแล้วก็ไปอยู่ด้วยนะฮะไปดา่าไป B กดดันนะครับไปไล่คนออก On the s p o ปเยอะมากครับคือไม่มีระบบใดๆนะอีลอนมัสก์ทำอย่างนี้นะครับตอนอยู่ ช่วงที่ผ่านมาช่วงที่เขาสร้างโรงงานนะไม่ว่าจะเป็นโรงงานรถกับโรงงานแบตเตอรี่เนี่ยเกิดเหตุการณ์ที่เป็นย่างเยอะมากนะครับอิลลอนมัสเนี่ยสัญญากับอินเวสเตอร์ปัญหาใหญ่อันนึงที่อีลอนมัสไม่ชอบเลยแล้วเกลียดมากก็คือการเป็นบริษัทพับลิกนะครับก็คือต้องมาตอบคาถามคนนั้นคนนี้คนโน้นนะฮะแล้วก็เวลามีอินเวสเตอร์เขาเรียกว่าอะไรอินเวสเตอร์เดย์ที่เขาต้องออกมาพูดว่าผลประกอบการเป็นย,างงายังไงอะไรแบบนี้ตามกฎหมายเนี่ย ก็จะลําบากครับช่วงที่ผมประกอบการไม่ดีเลยครับก็คือช่วงที่ไม่สามารถเดลิเวอร์โรงงานรถยนต์อะไรได้นะครับเขาบอกว่ามีข่าวชัดเจนว่าโรงงานที่พูดว่าเป็นหุ่นยนต์ผลิตรถยนต์เนี่ยจริงๆยังไม่มีหุ่นยนต์ที่ที่แอ a ด์ r ั n น i n g เลยนะฮะมีแต่คนทําอะไรอย่างเงี้ยหุ่นยนต์ยังไม่เข้ามาก็มันก็เป็นอย่างนั้นแหละครับอีลอนมัสก์ก็ต้องออกไปตอบคาถามาแต่เขาสไตล์เขาก็ไม่ได้เป็นสไตล์รับความจริงนะทีเดียวนะฮะก็ช่วงที่แบบทํางานหนักๆตอนนั้นเนี่ย ที่น่าสนใจมีมีผู้ถือหุ้นนะจาก Morgan Stanley นะครับถามเขาว่า how hot is it in hell right now นะเพราะเขาเห็นหน้า Elon Musk ไม่ดีตอนตอบคำถามเขาถามว่าในนรกตอนนี้มันร้อนแค่ไหน how hot is it in hell right now Elon Musk ตอบว่า let's say level 9 i s the worst okay we were in level 9. we're now in level 8นะตอบฉลาดนะคือตอบว่าถ้าเกิด a ส s u m ว่า9นี่คือแย่สุดละนะครับ เราเคยอยู่ที่9มาก่อนคือแย่มากแต่ตอนนี้เราอยู่ที่เบอร์8นะคือดีขึ้นนิดหนึ่งแต่ยังแย่อยู่นะก็ก็คือเป็นการบอกแหละว่าอืก็ดีขึ้นแหละแต่ว่าก็ทํางานเต็มที่นะครับแล้วก็สถานการณ์ไม่ได้ดีหรอกนะก็ะทุกอย่างก็มีปัญหานะครับเ,เขาได้รับฟีดแบ็จากลูกน้องนะฮะตอนที่ระหว่างนี้เขาแบบบี้ลูกน้องอะไรเงรี้ยมีลูกน้องเดินมาบอกเขาว่า No man comes up with a good idea when being chased by a tiger นะ ไม่มีใครคิดไอเดียใหม่ๆดีๆออกหรอกถ้าโดนวิ่งไล่งับด้วยเสืออยู่นะแล้วน้าเขาบอกอีลอนมัสเนี่ยคือเสืออยู่มาวิ่งไล่งับอย่างเงี้ยคนมันจะมีกะติกกะใจทางานแบบคิดอะไรใหม่ๆออกได้ยังไงแบบพี่เขาต้องการนะครับทีนน้อีลอนมัสก็เลยจัดปาร์ตี้อีลอนมัสเวลาโดนลูกน้องมาฟีดแบ็กอยู่บ้างแล้วถ้าเขาเริ่มที่จะฟังบ้างเนี่ยอีลอนมัสก็จะจัดปาร์ตี้นะครับความตลกของอีลอนมัสก็คือมีการจัดปาร์ตี้ครั้งหนึ่งนะครับอีลอนมัสอยากจะจัดปาร์ตี้ครเป็นแคมป์ไฟนะครับ แล้วก็มัชเมโล่ช็อกโกแลตอะไรเงรี้ยแต่เป็นแคมไฟจุดไฟนะฮะอีลอนมัสอยากจะจัดบนหลังคาของกิกาแฟกตอรี่ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ฮะซึ่งมีแบตเตอรี่มหาศาลแล้วก็แบตเตอรี่เนี้ยแหละคือตัวจุดระเบิดอีลอนมัสบอกว่าอยากให้เป็นสัญลักษณ์นะ,ะก็อยากจะจัดแคมไฟบน <laughs> โรงงานแบตเตอรี่นะ,ะแล้วก็ก็หาทางจัดจนได้นะคงมีวิธีเซฟตี้อะไรว่าไปก็หนังสือเล่มนี้ก็ตลกดีเล่าเรื่องพวกนี้ผมก็คิดว่าเราเห็นมนุษย์คนหนึ่งจริงนะครับที่คือมีความ เอ่อว uh, นะิชชั่นนีรี่นี่ยคงคงมีอยู่แล้วแหลนะเนาะคือเป็นคนที่อาจจะเพอร์เจอร์อยากจะทำนู่นนี่นั่นนะฮะมีวิชั่นบี้ตะบันแล้วก็มีความเด็กมีความตลกอยู่พอสมควรนะฮะเอ่อก็เนี่ยฮะก,ก็ก็นี่เล่าตัวอย่างให้ฟังว่าเนี่ยนี่คืออีลอนมัสนะครับและอีลอนมัสก็จะพูดทุกๆครั้งนะครับเวลามีปาร์ตี้หรือเมาว่า I wish our company can go private นะฮะเดี๋ยวก็จะมีเรื่องราวเหล่านี้คือว่าเขาอยากจะดี Tesla ลิสต์เทสลาออกมาจากตลาดหลักทรัพย์มากเลยเพราะเขาอยากจะสร้างองค์กรในแบบที่เขาอยากจะสร้างนะเขาไม่ชอบการไปตอบคาถามอนะไรเงี้ย เมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นเนาะตอนนี้ผมว่าเทสลาก็ไปได้ดีนะหุ้นก็ขึ้นพอสมควรนะเขาอาจจะดีใจด้วยซ้ำเนาะแล้วก็อีลอนมัสเนี่ยที่น่าสนใจคือเขามีพูดถึงเรื่องที่เป็นผลตอบแทนนะอีลอนมัสเนี่ยคุยกับบอร์ดว่าผลตอบแทนของเขาเนี่ยไม่ได้ได้มาเป็นแคชหรืออะไรแบบนั้นนะอีลอนมัสเนี่ยเป็นผลตอบแทนเป็นหุ้นทั้งหมดแล้วหุ้นเนี่ยก็จะได้ต่อเมื่อราคาหุ้นของตัวเทสลาเองที่อยู่ในตลาดเนี่ยขึ้นไปถึงระดับไหนระดับไหนไรายได้เท่าไหร่ขึ้นเทไหรระดับไหน,ไหนเพราะฉะนั้น ผมว่าเขาเป็นตัวเนเงิตัวจริงนะเขาไม่ได้รับแคชไม่ได้รับอะไรจากองค์กรเลยนะครับเขาเอาแต่หุ้นที่ปลดล็อกเมื่อมูลค่ามันสูงถึงระดัลหนึ่งนะครับก็แต่หุ้นก็มหาศาลนะครับแล้วก็เขาบอกแบ่งเป็น10 t r ทรนช์ในการจ่ายเงินจ่ายหุ้นออกไปนะก็จะเป็นรลเวลว่าเมื่อมูลค่าหุ้นถือเท่านี้เขาก็จะได้หุ้นเพิ่มเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่าตอนนี้เขาได้รับหุ้นไปหมดหรือยังนะผมว่าน่าจะยังถ้ายังไม่รับหุ้นไปหมดเนี่ยตอนนี้ก็กยังถือว่ายังรวยไม่พอนะรวยที่สุดในโลกอจะะรรวยขึ้นนีกนคับ ็อันนี้แหละฮะที่จะบอกว่ามันลิงก์กันเหมือนกันกันกบเพุการปัจจุบันผมว่ารถยนต์เทสลาเนี่ยคนที่ทำโดรสัตว์รถยนต์ได้แล้วหุ้นเยอะขนาดนี้เนี่ยก็ไม่แปลกที่จะรวยสุดในโลกเนาะธุรกิจมันก็ตอนนี้น่าจะทำำํานะกําไรละนะก็ก็อันนี้เอามาเล่าให้ฟังครับว่าเขาเป็นคนที่พร้อมจะไล่คนออกตลอดเวลาแล้วก็จัดปาร์ตี้ตามหลังอะไรแบบเนี้ยการไล่คนออกของอีลอนมัสก์มีความตลกอยู่เหมือนกระตูนเลยนะฮะผมผมอ่านย่อ,ยอหน้านี้ให้ฟัง เออ่ uh, มันเหมือนกร์ตูนยังไงเพราะว่าหนังสือเรื่อนี้เนี่ยเล่าเล่าเหตุการณ์ที่อีลอนมัสเวลาไล่คนออกเนี่ยเขาบอกว่าอีลอนมัสเนี่ยไล่คนออกแบบว่า uh, อายกตัวอย่างเช่นฮนะเขาบอกว่า <laughs> ให้พนักง,งานมานั่งเรียงกันนะครับแล้วก็ he ordered each person to go around the room and tell him who the fuck you are and what the fuck you're doing to fix my goddamn line คือนะ <laughs> เฮ้ย hey, คุณเป็นใครอ่ะแล้วคุณจะช่วยงานผมยังไงอันนี้คือแบบสุภาพนะครับเขาบอกว่ามาร์กสเนี่ยมีคนลาออก on the spot ด้วยว่าเอ้ยไม่เอาแล้วเว้ยเราเดินออกจากห้องไปเลยอีลอนมาร์กสแทนที่จะอึงอ้งอึ้งใช่ไหมอีลอนมาร์กสตะโกนด่าไล่หลังครับแล้วคนก็อึง้งอึงแบบมันเป็นพฤติกรรมที่ดูเด็กมากเลยอีลอนมาร์กสตะโกนด่าไล่หลังเอเอออกไปเลยยู่่ห้วยอะไรเงี้ยนี่คืออีลอนมาร์กสนะครับอ่าอีลอนมาร์กสเคยเดินเข้าไปในห้องเมนเทจเจอร์คนหนึ่งที่เขาไม่ชอบเลยแแแแลลล้้้วววววกกกกกก็บบออออออ่่่่่่าาา I I fired thought yesterday you เเฮยยยทไไไมมััังูะฉฉนนนนึปตื อ่ะเห็นภาพว่าเออเดินเดินไล่คนออกอย่างนี้จริงๆอีลอนมัสนะฮะเคยบอกว่า <c oughs> คือเวลาไลายของรถยนต์การผลิตเนี่ยมันก็จะไม่ได้เร็วมากนะมันมีเซฟตี้อะไรเงี้ยก็รถยนต์ที่มันเลื่อนไปเรื่อยคนแอสเซมบลตัวรถยนต์มันก็จะไลยการผลิตมันก็จะวิ่งไปช้าๆอีลอนมัสเคยบอกว่าทําไมมันช้าอย,อย่างนี้นะแล้วอีลอนมัสก็เอาหัวฮะเขาียกเฮดบัตเอาหัวเนี่ยมงนะฮะกระโปรงรถด้านหน้าแล้วก็บอกทุกคนว่าไม่เห็นมันจะไล่ตรงไหนเลยหัวฉันก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรทำไมคนต้องกลัวด้วยอ่า นี่คืออีลอนมัสนะครับแต่ว่าทุกอย่างก็มีเซฟตี้อะไรแหละมันก็มีแพคทติสของบริษัทรถยนต์แหลนะเนาะแต่อีลอนมัสก็เนี่ยเริ่มเนี่ย first principle thinking มากเอาหัวชนรถแล้วบอกเฮ้ยทำไมมันไม่เห็นอันตรายเลยไม่เห็นจะเจ็บเลยทำไมต้องเร็วกว่านี้ไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยเล่าให้ฟังสนุกสนุกนะครับแต่ผมคิดว่ามันเป็น food for thought นะว่าเนี่ยฮะคนที่รวยสุดในโลกตอนนี้แล้วก็ประสบความสำเร็จที่เราบอกว่าสบวามสำเร็จในด้านการเงินแล้วกันเนาะผมไม่รู้เขามีความสุขหรือเปล่าแต่ว่าก็ต้องบอกว่าก็เป็นคนอยย่างงเี้ฮะ คือถามว่าเป็นคนที่ proper ไหมต้อง consulting MBA อายุท็อปไหมไม่ครับก็เป็นอย่างเงี้ยฮะมีวิชั่น execute นะครับยอมให้คนเกียดเนี่ยนะฮะไม่ได้หล่อๆพูดใาเท่ๆนะอันนั้น professional ทั่วไปอันนี้ entrepreneur ตัวจริงรวยสุดในโลกครับก็เลือกเอาฮะว่าคุณจะเป็นแบบไหนนะครับผมยังเลือกผมเลือกไม่ได้นะผมรู้สึกว่าเออเจ๋งดีนะอันนี้อีลอนมัสก์คงเป็นคนที่ extreme ที่สุดแล้วแหละก็หวังว่าก่อนที่เขาจะเสียเนี่ย ก่อนที้เขาจะเสียชีวิตไปเนี่ยเขาควรไ,ไปอยู่ดาวอังคารสักครั้งนะส่วนตัวรู้สึกอย่างไงน,นะครับก็น่าจะเป็นคนนี้แหละที่ทำดนะ้วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe แปมทักครื่อง podcast วยนะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับอีลอนมัส t w i t t t r รบ่อยแค่ไหนครับโอเควันนี้ อีลนะอนมัสนะฮะต่อนะครับโอ้เล่มนี้หนักหน่วงสนุกสนานนะฮะวันนี้จะเล่าถึงเรื่องหนึ่งคือเรื่องอของ Twitter ของอีลอนมัสครับอีลอนเนี่ยจริงๆแล้วถ้าหลังๆคนรู้จักเขาเยอะเนี่ยคือว่าชอบชอบทวีตนะฮะในปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเลยที่ทําให้คนทั้งโลกโกรธเคืองเขามากถ้าเกิดว่าทาร้ายเขาอะไรทำร้ายเขาไปแล้วนะฮะก็คือ <laughs> การโพสต์เกี่ยวกับ Bitcoin นะฮะมีช่วงนี้อ <s> ีลอนมัสเข้ามายุ่งเหยิงกับเรื่องของ Bitcoin มากนะฮะจนกระทั่งเขาไปโพสต์นะ พลังงานใหม่สะอาดบ้างละน,น,นู่นนี่นั่นบ้างละราคาตกเพราะอีลอนมัสทวีตพอสมควรเลยนะครับนี่คือโลกใบนี้นะทีนี้แต่ก่อนหน้านี้อินี้นส์อย่างเงี้ยมันมาตั้งนานแล้วนะครับต้องบอกก่อนอีลอนมัสเนี่ยถ้าอ่านมาสักพักแล้วก็รับฟังให้ผมเล่าสักพักเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างแคร์กับ public perception มากเป็นคนที่ชอบชอบออกหน้าอยากเท่มากๆนะแล้วก็เขาบอกว่าในช่วงปี2018นสะิบแปะอีลอนมัสเนี่ยทวีตไปถึง1,250งพสองร้อ message ตกวันละ6 Message ด้วยกันนะครับซึ่งไอ้นี้สายการทวิตแบบนี้เอ่อก็เป็นเหมือนดาบสองคมนะฮะถ้ามองดีก็ดีแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหนังสือมันก็จะบอกว่ามันทำให้เกิดปัญหาอีกหลายหลายอันต่อมานะครับเอ่อเรื่องหนึ่งเลยนะครับที่มีปัญหามากๆนะครับก็คือเรื่องของมันมีช่วงหนึ่งเนี่ยที่อีลอนมัสเนี่ย อยากจะอย่างที่บอกครับเขาไม่ค่อยแฮปปี้กับการที่บริษัทอยู่ในพับลิกคอมพานีเนาะเพราะว่าโดนคนนั้นคนนี้มาวุ่นกับราคาหุ้นเยอะนะฮะต้องตอบคาถามคนเยอะนะครับเขาก็มีการไปคุยกับเรียกว่ากองทุนละกันของซาอุดีเจ้าชายซาอุดีอาระเบียนะครับก็จริงจังฮะอีกคนนึงนี่เขาคุยด้วยนะฮะมาซาโยชิซันนะครับก็คือคนที่ลงทุนสตาร์ทอัพเยอะมากกองทุนใหญ่ที่สุดนะฮะของ Soft Bank นั่นเองนะฮะมาซาโยชิซันก็มีการพูดคุยกันครับว่าจะเทคคอมเพลีย private อีกครั้งหนึ่งครับก็คือซื้อหุ้นคืนนะครับแต่เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ลับมากเนาะเพราะว่าถ้าคุณเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยอันนี้เล่าให้ฟังก่อนว่าแล้วคุณคุณมีสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีผลมากเลยกับการซื้อขายหุ้นของคนขนักลงทุนนะเพราะว่าข้อมูลพวกนี้ถ้าลีออกไปเนี่ยปกติแล้วมันจะต้องชัวร์มากๆนะครับต้องผ่านกฎหมายหลายขั้นมากกว่าที่จะประกาศให้คนรู้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวช่วงนี้จะเป็นจะทําพับ private หรือจะอ,อะไรอย่างนี้นะแต่่่่่วาาอออีนมมัคครรรบเเืืืงงใหญกะ อีลอนมัสเนี่ยยังไม่ทัน f i n a l i ซ์อะไรกับใครเลยฮะทวีตครับบอกว่าจะเทคเทสลา p r i v a t e นะครับด้วยบุค่าหุ้นด้วยนะ420ี่เหรียญหมายความว่าไงครับก็หมายความว่าเขายินดีจะซื้อหุ้นคืนที่400้อถ้าราคาหุ้นวิ่งไปถึง420ี่เหรียญครับซึ่งอันนี้่ยเป็นการทําที่ถ้าเป็นหลายๆที่นี่คือผิดกฎหมายเลยนะผิดกฎหมายของกรลตอมากเพราะว่านั่นหมายความว่าตอนถ้าราคาหุ้นอยู่ที่300สมมุติอย่างเงี้ยแล้วคนรู้ว่าอีลอนมัสจะและเชื่อว่าอีลอนมัสจะซื้อหุ้นกับที่420 คนก็จะเข้าไปซื้อหุ้นที่300ครับ400 300 350 400คนก็จะเข้าไปซื้อหุ้นแบบบ้าบิ่นเลยครับโดยที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ,กบ,กบ,กบมูลค่าหุ้นเลยไม่ได้เกี่ยวอะไรมูลค่าบริษัทแต่ว่าคือกลัวจะเสียเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคืออยากได้กําไรเพราะว่าอีลอนมัสจะซื้อที่420แต่หมอยมุมก็เป็นการปั่นหุ้นโดยเจ้าของบริษัทเองนะครับแล้วก็ประกาศพับลิกซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่คนทั่วไปเขาไม่ทํากันแน่ครับเพราะว่าจริงมันติดคุกได้เลยนะ แล้วก็แน่นอนครับเรื่องนี้เนี่ยพอมันปล่อยออกไปเนี่ยเป็นเรื่องตลกมากเพราะว่าทางการรัสหรัฐเป็นครั้งแรกครับที่ฟ้องอีลอนมัสนะครับว่าไม่สามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้ห้ามทําสิ่งเหล่านี้อีลอนมัสจริงจริงก็รู้อยู่แล้วเนาะแต่ก็ยังทําก็ผมก็คิดว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะอาจจะคิดอะไรลึกซึ้งมากก็ได้นะว่าแบบสุดท้ายแล้วอาจจะทําอะไรเขาไม่ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ได้ pr f รีไปด้วยอะไรแบบเนี้ยแต่เห็นว่าไอ้เรื่องที่แบบเอ่อผมอ่านแล้วเนี่ยดูซีเรียสที่สุดในเรื่องของทวีตเขาก็คือเรื่รา ไม่เทคคอมพานีไ p r i v a t ละก็ปล่อยให้พับลิกไปเหมือนเดิมอ่าอย่างเงี้ยเป็นต้นเลยคนที่ซื้อหุ้นไปราคาโน่นนี่นั่นก็ขึ้นขึ้นหุ้นราคาขึ้นลงเหวี่ยงมากไม่ได้ตามราคาบริษัทแต่ตามอีลอนมัสทวีตซึ่งเรื่องนี้จริงๆอ่ะมันผิดมากนะครับก็ก็ต้องบอกว่าเนี่ยเนี่ยคืออีลอนมัสีกมุมหนึ่งนะครับทวีตหนักมากนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งตลกๆแล้วกันก็คือเรื่องเรื่องเขามีพูดด้วยนะหนังสือเล่มนี้นะก็คือเรื่องของตอนช่วงที่ทีหมูป่าไทยแลนด์นะฮะ น้องๆนักฟุตบอลนะครับที่เชียงรายติดอยู่ในถ้ำนะถ้าใครจำได้ช่วงนั้นเนี่ยมีนักดำน้ำอะไรมาจากอังกฤษเนาะมาช่วยคนช่วยน้องๆออกมาได้เนี่ยถ้าทุกท้นจำได้เนี่ยอีลอนมัสส่งกระสวยนะแค่ว่ากระสวยเลยนะกระสวยจรวดทำจากจรวดของ SpaceX อะไรก็ไม่รู้ครับส่งมาให้ที่ตรงนี้นะ ที่ตรงเมืองเชียงรายเลยนะแล้วเชื่อมั้ยครับว่าจริงๆแล้วในเรื่องราวอ่ะอีลอนมัสบินมาถึงเมืองไทยด้วยนะฮะบินเครื่องบินเจ็ตมาเพื่อที่จะทวีตหนึ่งรูปครับกับรูปว่าเอามาส่งให้แล้วนะเพราะตัวนั้นเนี่ยโลกทั้งโลกอะจับตาเรื่องนี้ถูกไหมฮะเอออีลอนมัสก็อยากได้ข่าว PR ะฮะในหนังสือเล่มนี้นะก็เอากระสวยมาวางไว้ครับแล้วอีลอนมัสจริงๆที่น่าสนใจคือจริงๆโดนห้ามไม่ให้เข้าบริเวณครับคือเมืองไทยไม่ให้อีลอนมัสเข้าคือคือเหมือนกับทุกคนถ้าทาถูกต้องแล้วแหละเพราะอีลอน แต่คีย์ก็คืออีลอนมัสก็มาถ่ายก็ทวีตแล้วก็ tweet, วกถ,ถ้าจําได้เนี่ยก็จะมีทวีตหล่อๆว่าแบบเออหวังว่าจะได้ใช้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะอะไรตั้งชื่อจรวดว่าชื่อหมูป่าอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้มีอะไรทีนี้มันจะมีคําสัมภาษณ์นะฮะของท่านผู้ว่าลงศักดิ์เราเนี่ยนฮะที่บอกว่าเออก็ไม่ไม่ได้ใช้นะไม่ได้ใช้เพราะว่าคงคงใช้ไม่ได้อะไรแบบเนี้ยเชื่อไหมครับว่า Elon, อีลอนข่าวพวกนี้จริงๆแล้วที่อเมริกานี่คือเป็นเรื่องใหญ่มากอีลอนมัสก ได้ทราบข่าวเดี๋ยโกรธมากนะฮะทวิตเตอร์จริงๆค่อนข้างจะรุนแรงนะฮะทวิตต่อว่าแบบผู้ว่าคนที่เป็นใครทำไมมันพูดอะไรอย่างนี้นะฮะถึงขนาดมีมีคลิปในในจริงๆมีคลิปในใน u t u b e ด้วยนะว่ามีคนไปสัมภาษณ์นักดำน้ำนะฮะนักดำน้ำเอ่อที่เข้าไปช่วยเด็กเนี่ยนกนาชาวอังกฤษเนี่ยเขาเขาบอกว่าพฤติกรรมอีลอนมัสเนี่ยมีคนไปถามเขาไงฮะว่าเฮ้ยไม่ใช่เอกสวยอันนี้หรอนะเอ่อ และชาวอังกฤษคนนี้ที่เป็นคนว่ายน้ำเข้าไปช่วยช่วยช่วยน้องๆเนี่ยบอกว่ามันเป็น PR s t u n สตนะฮะพีอาร์เขาเรียกซิแล้วคือเป็น PR พูดอย่างเงี้ยพูดว่าเป็น PR อีลอนมัสเ,เ,เ,เลยนะครับแล้วก็บอกด้วยซ้ำว่าจรวดเนี้ยยูควรจะเอาเอากลับไปใช้ที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยอีลอนมัสโกรธมากนะครับแล้วเป็นเรื่องใหญ่นใหนังสือเล่มนี้เขียนว่าหูอีลอนมัสนี่คือโกรธมากนะครับแต่ก็เนี่ยฮะเนี่ยอีลอนมัสเราก็รู้จริง,รงครับว่าจริงมันไม่เวิร์กหรอกครับเพราะว่า ไอ้กระสวยอะไรพวกนี้มันก็ใช้เท่ๆแต่ว่าจริงๆเข้าไปในถ้ำมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเนาะอันนี้ก็เล่าให้ฟังสนุกๆครับเกี่ยวกับอีลอนมัสนะฮะอย่าลืมนะครับทุกท่านคลาสนะฮะของแปมทัดครึ่งมี13คลาสนะครับสัปดาห์นี้เท่านั้นนะฮะที่สมัครได้นะครับเราเพิ่งเปิดอีกครั้งหนึ่งครับเปิดสัปดาห์เดียวเท่านั้นก็ไปสมัครกันได้นะครับใครที่สนใจนเรียนเอ่อเรียนพ,พวกสกิลแบบใหม่ๆเนาะเรียนสั้นๆง่ายๆนะครับแล้วก็ไม่ไม่ต้องเรียนเรีีียยยนนสดเเรแบบอาากมวล เรียนตอนไหนสมัครไว้ก่อนนะครับแล้วก็เรียนย้อนหลังได้นะครับก็เข้าไปดูกันได้นะครับเป็นคลาสทุกคลาสเนี่ยผ่านได้ฟีดแบ็กมาดีหมดแล้วนะครับไม่ไม่ใช่คลาสใหม่เป็นคลาสที่เราเคยจัดกันไปนะครับแล้วก็เอ่อไม่ได้เกี่ยวกับการเวลาใดๆมันยังยังใช้ได้อยู่ครับก็หลายๆท็อป,ปิกที่พูดไปก็ฝากกันด้วยนะฮะอาทิตย์นี้ลองบอกเพื่อนๆที่ทํางานดูนะครับลองมา ลองมาสมัครกันดูนะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe แบบทัดครึ่ง podcast l i n e โอเอแบบมัดครึ่งด้วยนะฮะเครื่องหม่แอแล้วก็นะ eight h, T h a l f นะ eight h a l f นะฮะราพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับกำไรเน้นๆของเทส l a เริ่มเมื่อไหร่ครับ ประเด็นสุดท้ายนะท,ยท้ายนะอันนี้คือปี2018เนาะของของเทสล a เนี่ยก็คือเรื่องของเท s l a m o มเดลสนะผมเล่ามาเป็นตอนๆน,นะเป็นเรื่องของเท s l a าเทสลเนี่ยสุดท้ายก็จะมีรถยนอยู่แค่3โมเดลเท่านั้นนะม,มีมีหลายโมเดลแต่ว่าที่หลักๆเนี่ยมีอยู่3โมเดลโมเดลแรกเรียกว่า Roadster นะฮะ r o a d เ t อรเนี่ยเป็นตัวที่ออกสู่ตลาดเพื่อ get attention ของของรถไฟฟ้าเลยต้องบอกงี้นะ,ะเป็นรถสปอร์ตเลยนะฮะเอรเนี่ยเอ่อเป็นรถสปอร์ตนะครับ get attention นะตัวถัดไปคือ ซีดานนะครับชื่อว่า t ท s l a Model S อนะเทาโมเดลเอนี่ยทำออกมาเพื่อแข่งกับ BM Series 5นะทำเป็นการพิสูจน์ว่ารถยนต์ไฟฟ้าสามารถจะเป็นรถยนต์ซีดานได้นะครับแต่ต้องเรียกว่าเป็นรถยนต์ซีดานหรูนะฮะผลิตรถยนต์ได้แบบขับได้จริงๆนะครับไม่จะเป็นต้องเป็นรถที่เป็นรถสปอร์ตนะแต่ว่าจะทำให้เป็นออีลอนมัสรู้มาตลอดครับตั้งแต่เริ่มทำเท่ผมเล่าให้ฟังตั้งแต่เริ่มทำรถบริษัทรถ,รถยนต์เนี่ยว่า เป้าหมายสุดท้ายของอีลอนมัสถ้าอยากจะเป็นถ้าอยากให้เท s l a เป็นเรียลคาร์ของพ y ีเนี่ยจะต้อง Deliver รถยนต์ที่เป็นอีโคโนม Class ก็คือ Tesla m o เดล3นั่นเองนะครับ Tesla Model เทสลาโมเดลราคาตั้งต้นคือ35,000เหรียญน,นะครับก็ต้องถือว่าไม่แพงนะครับออแต่ว่าพอเป็นสเกลมันใหญ่มากนะครเวลารถยนต์ราคาถูกลงมาเล่นรุ่นประมาณนี้เนี่ยก็จะต้องผลิตในประมาณเยอะๆถึงจะสามารถกำไรได้นะครับเพราะฉะนั้น สิ่งนี้เขาต้องเจอปัญหามาตลอดครับอันแรกคือเรื่องของการทําแบตเตอรี่แน่นอนนะครับโรงงานแบตเตอรี่กิก้าแฟคทอรี่เนี่ยเอาให้ขึ้นให้ได้นะครับไกอันนึงก็คือการประกอบรถยนตน์การประกอบรถยนต์อย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปขายหลายๆครั้งแล้วเนี่ยก็ต้องทําให้มันรวดเร็วแล้วก็สามารถจะส่งมอบรถให้ได้นะครับปัญหานี้มีมาตลอดนะครับจนกระทั่งปัญหาสุดท้ายที่มีแล้วก็เป็นปัญหาไม่เรียกปัญหาสุดท้ายหรอกแต่เป็นปัญหาอันนึงซึ่งเขาก็เพิ่งมาเจอตอนท้ายๆนะครับก็คือ ปัญหาเรื่องการส่งมอบรถนะฮะรถยนต์เสร็จแล้วนะครับแต่ว่าลูกค้าไม่มาเอารถนัดหมายไงก็ไม่มาเอานัดหมายแล้วมาเอาบ้างไม่เอาบ้างไม่ตรงเวลาบ้างซึ่งเป็นเรื่องปกติของลูกค้าแต่รถยนต์ไม่มีที่เก็บทํำยังไงฮะไม่สามารถส่งมอบรถได้เนี่ยมีประเด็นก็คือว่าถ้าส่งรอบส่งมอบรถให้ไม่ได้ก็ไม่สามารถบุ๊ก r e เวนิวได้ก็จะไม่สามารถมีกําไรนะก็จะมีแต่คอส tesla เนี่ย ก็เอาว่าตะบี้ตะบันอนะ่ะอีลอนมัสนี่คือระหว่างทางนี่ไล่คนออกไปเยอะมากนะครับไปอีลอนมัสไปอาศัยชีวิตอยู่บน Factory Flo o r มากๆมกูมโลโรงงานเลยนะฮะใครเขาบอกว่ามีข่าวนะมีคนเห็นเลยนะว่าอีลอนมัสเนี่ยมีคนแบบทำงานเป็นหัวหน้านะแต่แบบเห็นบริกรรมอีลอนมัสที่เข้ามาจ้ำจี้จ้ำชัยแล้วพูดจาไม่ดีเนี่ยก็เลยลาเออออกออ the Spot นะครับเขาบอกอีลอนมัสว่าลาออกแล้วอีลอนมัสไม่พอใจนะครับตะโกนด่าแล้วก็เดินด่าไปจนถึงลานจอดรถเลยนะฮะ ของคนนั้นที่ขับรถออกไปนะซึ่งพฤติกรรมแบบนี้นี่คืออีลอนมัส์จริงๆครับคือโหดมากนะครับผมก็อ่านแล้วผมก็เออมันมันโหดกว่าคนอื่นๆในซีดีคอนแวร์ที่เราอ่านหนังสือมาเยอะมากครับอันนี้เขาก็ต้องเขาเครียดจริงแหลนะเนาะบริษัทเล่าเทสลาให้ฟังเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะรู้เพิ่มเติมคล้ายๆผมแล้วนะว่าบริษัทรถยนต์ที่เป็นฮาร์ดแวร์อะไรแบบนี้ของอีลอนมัส์เนี่ยมันไม่ได้เป็นเหมือนรบริษัทซอฟต์แวร์ที่เหมือนกับ3าคนร้อนเว็บไซต์หรืออะไรเงี้ยมันคือแบบ มันคือสเกลใหญ่มากนะครับแล้วเขาก็ตังค์จะหมดเอาง่ายๆหลายทีมากๆนะครับก็ใช้เครดิตตัวเองในการเรสฟันได้หลายครั้งก็เราว่ารอดตายแล้วกันเชื่อไหมครัว่าตอนที่อีลอนมัสเนี่ยที่มีรถยนต์คายอยู่ที่แวร์เฮาส์เยอะๆเพื่อร้อยคนเข้ามาเอาเนี่ยนะครับคนไม่พอนะครับที่จะดูแลลูกค้าที่เข้ามาเอารถยนต์อีลอนมัสนะฮะทวิตเตอร์ครับทวิตเตอร์ทวิตเตอร์ทวิตเตอร์บอกว่าให้ลูกค้าเก่าของตัวเองเนี่ย เข้ามาช่วย d e l i v e อรรถออกให้หน่อยคือเหมือนเรียกสาวกสาวกอีลอนมัสสาวกที่มีรถเทสลาอยู่แล้วเนี่ยให้เข้ามาช่วยทํางานครับโอ้โหโหดไหมแล้วก็มีคนเข้ามาจ,าจริงๆครับเพราะว่ามีคนอยากให้เทสลาสักซีดมากๆคนที่ต้องยอมรับนะฮะว่าคนที่ซื้อรถยนต์เทสลาในยุคปี2 0 1 7ันสิบเจ็ดสองพันเนี่ยเป็นคนที่อินกับเทสลาแล้วก็อยากให้เทสลาเกิดขึ้นนะอยากให้รถไฟฟ้าเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนพวกนี้เนี่ยจิตใจคืออยากจะช่วยเทสลาให้สําเร็จให้ได้นะครับ ก็ทุกคนนะฮะคน,คนก็มีคนที่อยากจะมาช่วยก็มาช่วยที่เขาเรียกว่า delivery Center ครับก็มาช่วยเหมือนกับช่วยอธิบายลูกค้าใหม่ว่าเออเทสลารถยนต์มันทํางานยังไงบ้างนะครับช่วยเซ็นเอกสารช่วยอะไรเงี้ยลูกค้าเก่านะฮะมาช่วย deliver สินค้าเทสลาให้กับลูกค้าใหม่นะแล้วเนี่ยครับวิธีของอีลอนมัสก์ทวิตเตอร์ขอความช่วยเหลือกันอย่างนี้เลยครับเพราะว่าบริษัทมันถึงจุดที่ลําบากจริงๆนะครับแล้วก็สุดท้ายครับทำนู่นทำนี่ทำนั่นนะครับ กำไรที่ป็นกอบเป็นกำของโมเดล3ของบริษัทเทสลาก็มาถึงครับในปีควอเตอร์ที่3ของปี2018นะครับมีกำไรนะฮะในปีนั้นเนี่ยล้านเหรียญน,นะครับถ้าจำกันได้เนี่ยเมื่อ,มอไม่กี่ปีก่อนหน้าเนี่ยที่ในหนังสือเล่มีพูดเนี่ยเขาบอกว่ากำไร1น,นึ่งเหนนรียญนะฮะเพื่อเห็นว่ากำไรได้นะเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์แต่อันนี้เนี่ยเวลาดเดลิเวอร์รถยนต์ได้ตามกำหนดเนี่ยจำนวนกี่กี่พันกี่หมื่นคันเนี่ยก็ สามารถที่จะบุ๊กกำไรได้จริงๆครับก็เป็นบริษัทที่มีกำไรขึ้นมาทัน3ี2ร้ล้านเหรียญนะครับอันนั้นขึ้นในปี2018นะครับนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่ากลายเป็นบริษัทรถยนต์จริงๆแล้วที่สามารถทำกำไรได้จริงๆและผลิตและส่งรถได้จริงๆแล้วนะทำมา10กว่าปีนะครับจริงๆนี่เป็นครั้งแรกของเท sla นะครับที่สามารถเป็นบริษัทรถยนต์ได้จริงๆที่ทากาไรได้จริงๆไม่ใช่แค่ทารถยนต์เราเท่ๆออกมาได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ ก็เป็นก็สามารถที่จะทําสิ่งนี้ได้แบบซัสเตนะครับเทสล a าก็เลยกลายเป็นเทสล a ารุ่นวันนี้ซึ่งก็เทสล่าปัจจุบันไม่ได้ขาดทุนแล้วนะครับก็เริ่มส่งสมมอบรถมีวิธีการที่ส่งมอบรถได้แล้วนะครับแล้วก็เป็นบริษัทรถจร,ถจริงๆตัวอย่างที่บอกครับก็จะทําให้ตัวอีลอนมัสเองเนี่ยเป็นบริษัทเจ้าของบริษัทรถยนต์ที่ตอนนี้ก็คิดว่าเป็นยานไฟฟ้าเนี่ยก็น่าจะใหญ่มากๆแล้วของโลกใบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นการที่เขาลํารวยขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกเนี่ย มันไม่ได้เกิดจากหุ้นอันเดิมนะแต่มันเกิดจากพัฒนาการขององคอ์กรจริงๆนะครับเกิดจากพัฒนาการขององค์กรจริงๆทีจ่จากที่จะเจ๊งจะเจ๊งเนี่ยมาเป็นเริ่มสร้างกําไรได้ในเึ่งจะสร้างได้ในปี2018เท่านั้นเองนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยประสบการณ์อีลอนมัสที่เขาพูดถึงก็คือ eating glass นะครับก็คือกินแก้วทุกวันนะกินแก้วนะผมเจ็บปวดมากนะตัวอีลอนมัสเองเนี่ยก็อย่างที่บอกครับผมว่าหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วก็เห็นถึงความอึดนะใจเขาเนี่ยมีอึด โหดนะฮะไม่ค่อยแคร์ใครเท่าไหร่มีวิชั่นจริงๆแล้วก็ขี้โม้หน่อยๆลรแก็เอ็กเซค t วแบบลงไปถึง Ground Level เลยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นบริษัทที่ผ่านอะไรมาเยอะมากนะครับเราเห็นเขาวันนี้เราเห็นเขาทวีตเกี่ยวกับอันนั้นนีนู่เนี่ยแต่ข้างหลังเนี่ยก็คือทํางานเป็นอ r e ์ประกอบจริงๆแล้วก็มีการจ้างคนนะฮะมีการไล่คนออกมากมายนะครับมีนิสัยห,หลายเรื่องนะครับที่ เล่าให้ฟังไปนะครับก็จะแบบแปลกๆนิดนึงนะครับไม่ได้เป็นคนดีแบบภาพสวย100%แน่นอนนะครับเป็นองค์ประกอบตัวจริงนะครับก็ไม่แปลกใจครับที่เขาจะได้เป็นผมว่าเขาจะเขาไปได้เป็นเพอร์เซ็นต์ออฟเดอะยร์สำหรับปีนี้ด้วยนะฮะของหนังสือนิยาสารท i m e นะครับก็คงไม่ใช่เป็นเพราะเขาว่าเขารวยนะครับแต่ผมว่าเป็นเขาว่าเขาก็ก็ถ้าบอกว่าเป็นโทนี่สตาร์กนะไอรอนแมนเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่ใกล้เคียงสุดๆเลยนะครับ เดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยจะเล่าบทสรุปส่งท้ายให้ฟังเกี่ยวกับตัวอีลอนมัสว่าเขาเขาเป็นคนยังไงแล้วเราได้เรียนรู้อะไรจากเขาบ้าง้ะกันนะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe แปะมัทัดครึ่ง podcast ฮะคใครที่อยากจะสมัครคลาสของแปมััดครึ่งก็เข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับใน facebook page ของแปมัทัดครึ่งครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะบกักใแมนพนูครับสวัสดีครับ บทสรุปของเทสลาและอีลอนมัสครับเรื่องของโคโรนาไวรัสนะครับอีลอนมัสเนี่ยทวีตนะฮะในวันมาร์ชเดือน6นะครับปี2019นะครับมาร์ชเดือน6ปี2000เอาใหม่มาร์ชเดือน6ปี2020พูดผิดนะฮะมาร์ชเดือน6ปี2020เอ่อโพสต์ว่า the coronavirus panic is dumb นะบ,บอกว่าเออ่ uh, การ p a นิกของโคโรนาไวรัสเป็นเรื่องโง่เขลามากน, <laughs> นี่คือสิ่งที่อีลอนมัสโพสต์นะครับ เป็นวันเดียวกับที่บริษัท Apple นะครับประกาศบอกว่าให้พนักงานเนี่ยอยู่บ้านได้แล้วนะก็เป็นช่วงที่เกิด Global Pandemic ในเริ่มต้นจากเมืองจีนมาถึงอเมริกานะครับ Elon Musk, อีลอนมัสเนี่ยเริ่มต้นแบบนี้เนี่ยถ้าอ่านมาทั้งเล่มม่าคงไม่เซอร์ไพรส์สำหรับคนคนนี้ที่ทวีตอะไรที่มัน Controversial แบบนี้นะครับเอ่อต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงแรกๆของโควิด1 9นะครับแล้วก็มีสิ่งหนึ่งซึ่งเทสลากำลังจะทำเลยนะครับก็คือการ การปล่อยรถนะครับการเอารถส่งรถนะฮะแอ assembly แล้วก็ส่งรถเรียกว่า Tesla m o เด l Y นะครับเป็น SUV ซึ่งก็กะว่าจะขายดีเช่นเดียวกันนะเอ่อเทสลาเนี่ยเจอปัญหาอันนี้เริ่มต้นเลยก็คือว่าวันนั้นเนี่ยก็ก็ต้องบอกว่าช่วงนั้นก็เลยจะจะจะ,จะ,จ,ะจะคิดหนักอะใช้คำนจะคิดหนักแล้วกันว่าเอ่อจะให้พนักง,งานมาทำงานหรือเปล่านะครับสำหรับพนักง,งานทั่วไปนะครับอีลอนมสัสเนี่ยชัดเจนแล้วกันว่า อยากให้พนักง,งานมาทำงานในช่วงโควิดใช้คำนี้เลยนะอีลอนมัสเนี่ยไม่ว่าทาง l o c a ออฟิเชียลนะครับตรงฟรีมอนที่เป็น Factory เนี่ยโรงงาน,นบอกว่าจะห้ามหรือจะเ n c น u r a g เให้อยู่บ้านเนี่ยอีลอนมัสส่งอีเมลหาพนักง,งานเทสลาทุกคนในวันนั้นว่า I will personally be at work but that's just me totally okay if you want to stay home for any reason ก็จริงๆน่าชัดเจนนะครับการส่ง e อีเมลย่างี้หาพนักงานในช่วงที่เป็นโควิดและคนเริ่มบอกว่าให้อยู่บ้านเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ถ้าเป็นที่อื่นก็คงจะบอกว่าไม่ควรทํานะเพราะว่าทําพนักงานลําบากใจแหละนะก็มีพนักงานบางส่วนก็เลยต้องมาทํางาน,นครับคือพูดว่าไม่เป็นไรนะกูไม่ต้องมาแต่ว่าแต่จริงๆก็คืออยากให้มาครับแล้วก็คงทุกคนก็คงจะกลัวโดนไล่ออก้วยแหละเพราะอีลอนมัสในอดีตก็ไล่คนออกมาเยอะด้วยความโหดของเขานะาหลังจากนั้นเนี่ย ก็เริ่มซีเรียสขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งนะฮะเ,เขาก็เริ่มคิดนะแล้วก็ตัดสินใจที่จะปิดโรงงานจริงๆนะแต่อาจจะหลังคนอื่นเยอะนะครับแต่ถ้าบอกว่ามีสิ่งหนึ่งนะครับซึ่งอีลอนมัสคิดถูกนะครับแล้วก็ทำให้เป็นเกมเชนเจอร์เลยในช่วงโควิดครคืออีลอนมัสในช่วงปี2018เนี่ยเขาไม่มีเซล์ที่เก่งแล้วก็ไม่ได้เตรียมตัวเรื่อง Delivery Center เอาไว้ให้คนมามารับรถนะครับ อีลอนมัสเนี่ยสุดท้ายคิดวิธีหนึ่งในปี2018ที่ให้ทดลองกันก็คือเขาเรียกโฮมเดล l เวอรี่เซลสหมายความว่าให้พนักงานของเท s l a นะครับขับรถเท s l a ของลูกค้าเนี่ยไปส่งที่บ้านลูกคา้าก็เขาเรียกว่า Home ดลิเวอรีส่งรถมาที่บ้านไม่ต้องมาที่ตัวโชว์รูมนะครับมันก็กลายเป็นว่าไอตอนนั้นที่คิดเรื่องนี้ทำให้ ช่วงที่เป็นโควิดครับที่ไม่มีพนักงานอยู่ที่โชว์รูมหรือว่าในการส่งรถเนี่ยกาว่าพกกายว่าก็กาย,าายังขายรถได้ครับเพราะว่าพนักงานสามารถที่จะมีระบบเทรนที่ขับรถเท s l a ของของลูกค้าที่ออกมาแล้วเนี่ยไปส่งที่บ้านได้เป็นโฮมเดลิเวอรี่นะครสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทําให้ช่วงควอเตอร์นะฮะช่วงควอเตอร์ที่มีโควิดเนี่ย global delivery ของ Tesla เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับควอเตอร์ออนควอเตอร์สี่ ทางที่คนอื่นเนี่ยโ,โชว์รูมปิดแล้วก็ยังแก้ปัญหากันไม่ได้นะครับเซลสองอินดัสทรีทั่วไปในจีเนี่ยตกประมาณ42%ในเฟิร์สควอเตอร์ของ2020แต่เท sla เนี่ยเซลเพิ่มขึ้นควอเตอร์นั้น63% <itet> ก็ให้เห็นว่าจริงๆแล้วมันไม่มีใครแพลนหรอกครับแต่ว่าจะเรียกว่าโชคดีหรืออะไรก็ได้แหละเนาะแต่เรามาถึงจุดนี้เราคงจะบอกว่าอีลอนมัสก์ก็ผ่านอะไรมาเยอะนะจะโชคดีหรือจะโชคไม่ดีไม่รู้แต่ตอนนั้นก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็พยายามจะแก ยามจะคิดสุดท้ายก็ช่วงที่นัสงใจเขาบอกมันมาออกดอกออกผลช่วงโควิดเนี่ยทำให้เทสลาส่งรถได้ด้วยโปรเซสที่ไม่เหมือนคนอื่นนะฮะแล้วทําให้เกิดยอดมากมายที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดเนี่ยแหละครับเทสลาเนี่ยทาเซลล์เยอะมากในในช่วงโควิดนะครับแล้วก็อีลอนมัสก์ก็พุชนะครับตงจริงก็พุชด้วยว่าให้ให้เปิดโรงงานด้วยนะครับนี่คือสไตล์อีลอนมัสก์การพุชเพื่อให้เกิดการส่งรถนะครับทั้งโรงงานแล้วโฮมเดลิเวอรี่เนี่ย ทำให้ยอดขายของเท sla ในช่วงนั้นเนี่ยช่วงช่วงโควิดเนี่ยดีมากนะครับในควอเตอร์ควอเตอร์นั้นเนี่ยเท sla ได้กําไรมา104ล้านเหรียญน,นะเยอะมากนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยทำให้อีลอนมัสคิดต่อไปด้วยถึการประกาศที่จะสร้างโรงงานเพิ่มเติมนะครับหุ้นเทสลาแต่1,000เหรียญน,นะครับอย่างหนึ่งที่หลายท่านทราบกันในปีที่ผ่านมา เทสลาเนี่ยเมื่อปี2ปีที่ผ่านมากลายเป็นบริษัทที่บริษัทรถยนต์ที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกนะครับก็คือนำโตโยต้าไปแหละนะครับปัจจุบันเนี่ยมีคนเยอะมากที่มองว่าเท s l a Over v a l u วนะครับก็คือมองใน long t e r มากๆเพราะกำไรก็ยังไม่ได้เยอะขนาดนะั้นใช่ครับเพราะเท s l a เนี่ยโดนแวลูเป็นเทคโนโลยี Company ไปแล้วไม่ใช่เป็นบริษัทรถยนต์ก็จะมี hype มี expectation ที่เยอะคนก็ซื้อหุ้นกันนะเป็นบริษัทที่ มุ่งสู่วันเป็นทริลเลียนดอลลาร์คอมพานีแน่นอน,นครับบริษัทรถยนต์อันนี้ท้งนี่จริงกำไรก็ยังไม่ได้เยอะนะครับก็ต้องดูต่อไปว่าจะเป็นไฮหรือเปล่าแต่ต้องยอมรับว่าแวลูเยอะอจริงนะครับและแน่นอนทุกวันนี้เราหลายท่านทราบแล้วนะครับว่าธุรกิจตลาดรถยนต์เนี่ยมันไม่ใช่ตลาดของโตโยต้าหรือฮอนด้าหรือฟอร์ดอะไรต่อไปแล้วตอนนี้ Apple เข้ามาแล้วนะฮะประกาศชัดเจนนะครับ Apple จะทำรถยนต์แน่ๆแล้ว Apple ก็จ้างคนของ t ท sla เก่าไปด้วยนะครับจ้างคนของเท sla ไปด้วยนะครับ แล้วก็ถ้าชนกันนี่น่าจะสนุกและชัดเจนว่า Apple ก็คงไม่ซื้อเท sla นะครับแต่ Apple คงจะเข้ามาในตลาดนี้แน่นอนแล้วก็ใช้เงินเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับก็เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นนะผมว่าเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นอ,อ่เพราะฉะนั้นแล้วบทสรุปของเรื่องนี้ครับบทสรุปของเรื่องนี้ต้องบอกว่ากลับมาที่อีลอนมัสก็ต้องยอมรับครับแม้ว่าเขาจะไม่ใช่คนก่อตั้งเท sla ขึ้นมานะครับเทสล a าเนี่ยเกิดขึ้นจากมาร์ตินอีเบอร์ฮาร์นะครับแล้วก็อ l ลอนมัสก็ไปลงทุน แต่ต้องยอมรับว่าถ้าไม่ใช่ความมีองค์ e ระกอบนิชของอีลอนมัสนะฮะการบริหารจัดการคอนเนคชันเงินทุนสไตล์ไม่ยอมแพ้กัดไม่ปล่อยโหดนะฮะทุกๆเรื่องเนี่ยก็เชื่อว่าผมอ่านหนังสือเรื่องนี้ผมเชื่อเลยนะครับว่าเทส l a คงไม่มมัึนจุดนีถ้าไม่ใช่อีลอนมัสแน,แน่เพราะว่ามันผ่านอะไรมาเยอะจริงจนะครับจากหนังสือเล่มนี้ที่เล่าให้ฟังถ้าเป็นคนอื่นอาจจะยอมแพ้ไปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นการเอาเงินตัวเองมากมายมาลงกับบริษัทนี้จนตัวเองแทบจะแบงกรับนะ มันอาจจะเป็นการเบ็ดโดยที่ซื้อหุ้นคืนนะครับการการเอาบริษัทเข้าพับลิกนะครับการบอกว่าจะ p r i v a t นะครับการตั้งโรงงานการทำหลายๆอย่างเนี่ยเท่าที่ผมอ่านเนี่ยอิลมาสไม่ได้เป็นคนที่มีเทคนิคสกิลอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์เนาะแต่เป็นคนที่ต้องบอกว่ารู้ว่าตัวเองอยากจะได้อะไรแล้วก็ชัดเจนมากแล้วก็อาจจะดูไร้สาระดูเวอร์วัง แต่ก็เชื่อมั่นในเรื่องนี้แล้วก็พาคนที่เชื่อเขาเนี่ยทำงานหนัก s uffering ผ่าน s uffering ไปด้วยกันทุกวันนี้ผมไม่คิดว่าเทสล a าเนี่ยผ่านจุดที่แบบไม่ s uffer นะผมว่าคนทํางานคง s uffer อยู่มากอีลอนมัสก็คงรวยมากครับหุ้นแต่ในหนังสืเอเล่มนี้ยังเขียนอยู่นะครับว่าอีลอนมัสอาจจะมีปัญหาเรื่องแคชนะเพราะว่าก,ก็รวยหุ้นแหละตอนนี้รวยหุ้นเทสลามากอีลอนมัสแต่ก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับแต่ก็ต้องถือว่ากลายเป็นบริษัทรถยนต์ที่มีมูลค่าสูงสุดในโลกไปแล้ว แล้วก็ทําให้อีลอนมัสกลายเป็นบุคคลที่ร่ํำรวยที่สุดในโลกไปแล้วแล้วก็ถ้าดูจากสแตทตอนนี้คิดว่าคงจะอยู่อีกสักพักหนึ่งเพราะว่าก้าวล้ำเจฟ f เบโซสไปเกือบครึ่งทีเดียวนะครับด้วยหุ้นของเทสลานี่เองก็ชื่นชมนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าคงได้จะได้เรียนรู้กันอกี่กับอีลอนมัสไม่มากก็น้อยนะครับและนี่คือหนังสือ The Power Play นะฮะครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นฝากติดตามแบบบรรทัดครึ่งพอดแคสต์ดวยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ ใน Facebook Page แล้วก็แอด Line OA กันไว้นะฮะเครื่องหมายแอดแล้วก็เอทครับ e i g h t h a l f นะฮะก็จะส่งสาระดีให้ทาง Line OA ด้วยนะฮะเราพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับกับแปดมาทัดครึ่งพอดแคสต์ครับสวัสดีครับ